ญาติวันนี้วันเยี่ยมญาติแล้วป่ะหรือพบญาติเยี่ยมญาติฟังไงพี่ลึกเนาะพบญาติฟังท่านมาเยอะแล้วเนาะท่านองค์นี้ท่านรู้เยอะมาจากแดนไกลแต่ด้วยแดนพุทธภูมิเลยนะโยมโชคดีท่านอยู่ที่วัดป่ามุจลินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทำไว้ไปจ้างไว้ตรงนั้นเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจุดต้นเหตุเลยฟังคงเข้าใจแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วมีอะไรสงสัยไหมถ้าสงสัยถามได้บางท่านอาจจะมีสงสัยอะไรให้ถามซะก่อนนี่ไม่อยากจะถามอะไรไหมหรือไม่สงสัยแล้วตอนนี้ฮะแจ่มแจ้งถ้าไม่สงสัยก็ไม่ต้องพูดอะไรหรอกวิจิกิจฉาดับเนี่ยยกแล้วต้องอนุโมทนาก็ก่อนหนึ่งก็ต้องอนุโมทนานะนักรบผู้กล้าเป็นทหารของพระพุทธเจ้าทหารพระเจ้าเนี่ยไม่รบกับใครหรอกรบกับตัวเองแหละจะรบไปสู้ให้ชนะได้ไหมก็ไม่น่าจะยากเนาะจริงๆเราสู้กับตัวเองเท่านั้นนะธรรมชาตินี่ทำไม่ได้ไปเสียเวลาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูทีวีวะเสียเวลานอน ลองคิดดูลบกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยทันมันเนาะเพราะเรานี่มันจริงๆแล้วมันก็สะสมอะไรที่หลายกาด้วยมากนี่แหละที่ต้องค่อยๆมาทำอาตมาถึงบอกว่าลักษณะการทำที่นี่มันเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่ได้ขึ้นหัวข้อว่าตะโปจะปรมจริยันจริสัจจานทัตนังนิพานสัตติกิริยาจะเอตมังกรมุตตมังคงเคยสวดมาแล้วมั้งมงคลสูตรมาเนี่ยจะมาจะยกมงคลสูตรมาให้ปฏิละท่อนละท่อนถ้าโยมรวบรวมแล้วจะเห็นว่าการมาปฏิบัติเนี่ยครบทุกมงคลเลยโยมได้หมดเลยข้อนี้ก็การเพ่นเผากิเลสเนี่ยตอนนี้มาเพ่นเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ของใจการเห็นอริยสัจทั้งหลายก็เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์สมุทัยเห็นการดับของทุกข์เห็นสติก็ที่เป็นข้อปฏิบัติในถึงที่สุดของการดับทุกข์การทำพระนิพพานให้แจ้งก็แจ้งพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าว่างไหมท่านบอกว่าเป็นสุญญตาว่างเปล่าก็เลยไม่มีใครอยากไปไม่มีเพื่อนไปนิพพานไม่เอาหรอกไปเดียวไปแล้วว่างไม่น่าไปเลยนะไปสวรรค์ก่อนดีกว่าโฟกเยอะไม่ถามจริงๆอ่ะไม่มีอะไรสงสัยหรอแสดงว่าเป็นพวกเดียวกับท่านเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะทำไงจะได้ยินอ่ะฮะกังวลเข้ามาใกล้ได้ปะคะอ๋อแต่ต้องรบกวนก็เดินอีกอันนี้นี่เดี๋ยวไม่นี่ไป เข้าใจแล้วทำไมไม่ถามมันก็ยากกันเนาะเสียงมันตะโกนมาจากโน่นถ้าจะเดินมาถามก็แหมดูแล้ววันนี้ต้องอนุโมทนาบริกรรมคำบริกรรมหายเรารู้ตัวอยู่ไหมว่าเรารู้ตัวอยู่ไหมแต่บริกรรมมันหายไปเฉยจะรู้ตัวนะถ้าไม่รู้ก็หลับถ้ารู้แสดงว่าสมาธิเกิดแล้วอนุโมทนาอันนี้ทำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เป็นก็เรียกว่าเป็นเหยื่อล่อไงเอาเหยื่อมาล่อจิตเราเนี่ยให้มันไม่ออกไปเที่ยวไหนไกลให้มันมาอยู่ตรงเนี้ยล่อไปล่อมามันทุบเหยื่อชุบหายไปเลยนั่นแหละสงบเลย
นี่คือกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านได้หามาแล้วก็มาใช้แก้ได้ทุกอย่างอะไรก็ได้จะท่องอิติปิโส108ก็ได้ถ้ามันอยู่กับตรงนี้ได้พอถึงเวลาที่มันจบมันหยุดคิดทึบมันก็ดับเลยบางทีถ้าดูลมเหมือนกันดูไปดูมาดูไปดูมาก็เป็นเหยื่อนะลมอะถ้าไปมามันทุบเหยื่อชุบหายลมเหมือนไม่มีก็กลัวอะไรตัวนี้ไอ้ตรงดูลมเนี่ยอันตรายหน่อยพอลมมันหายไปมันจะเข้าสมาธิเนี่ยลมจะหายพอลมหายแล้วก็ตกใจกลัวจะตายแน่ตั้งแต่ที่ยอมตายถวายชีวิตแล้วนะใช่ป่ะกายเยนวาจานวเจตสาวาใช่ป่ะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีข้าพเจ้าขอถวายชีวิตโตพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆเอ๊ะมันจะหยุดหายใจเลยไม่เอาตกใจกลับมาใหม่โยมทำใจได้ไหมล่ะถ้ามันจะตายค่อยมันตายไปตรงที่ทำเนี่ยดังน่าจะบอกให้โอ้อนุสาวรีย์แน่นอนมันหายากมีที่นี่คนหนึ่งเป็นแม่ชีที่นั่งแล้วก็ไปนี่หลวงพ่อมาใส่หลวงแก้วเลยแต่นี่ญาติก็ไม่ยอมญาติก็เลยเอาไปเผาละก็น่าเสียดายจะได้เป็นกำลังใจคนที่ปฏิบัติว่าทำแล้วโอ้โหมันมีคนเคารพกราบไหว้แน่นอนถ้าไปอย่างขนาดนี้ยมยังไงก็เส้นทางที่ไปมันผ่านไปเส้นเนี้ยมันไม่ลงล่างหรอกมันไปทางสวรรค์ทางพรหมนี่แหละจะติดพรหมเลยล่ะแล้วไม่ต้องกลัวไปติดพรหมหรอกนะเพราะว่าเราเคยปฏิบัติมาเนี่ยพรหมชั้นที่เขาปฏิบัติอยู่ก็มีอยู่ใช่ไหมพวกที่ไปรอจะสำเร็จชั้นพรหมมีอยู่สุทาวาสนะมันก็ไปถึงได้เทวดาก็เหมือนกันอาจจะว่าบางเทวดาบางพวกก็เพลิดเพลินในความสุขในกรรมของคนที่มีที่ทำไว้เนี่ยที่ให้ทานรักษาศีลเป็นแล้วก็ไปเป็นแต่ว่าคนที่ภาวนาเนี่ยพอเป็นเทวดาแล้วจะไปอยู่ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตจะได้ฟังธรรมอีกแล้วก็สำเร็จได้อีกเหมือนกันใช่ไหมไปสำเร็จที่เทวดาเลยก็มีเพราะนั้นก็มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่นี่แหละเนี่ยถึงได้บอกว่านักสู้ผู้พิชิตอนุโมทนานักรบทั้งหลายเอาจริงวีรสตรีก็ประมาณดาวพระเจ้าใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะเห็นไหมแค่เป็นแม่พระเจ้าอย่างเดียวพอที่วงคตปุ๊บไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตเลยเป็นผู้มีความรู้เลยชั้นดุสิตจะเป็นพวกนักปราชญ์มีความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนี้แหละรู้ความจริงของธรรมชาตินี่แหละก็จะอยู่กันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นต้องน้อยใจว่าเป็นผู้หญิงหรอกผู้หญิงมีโอกาสเยอะกว่านะยอมดูยุคนี้เถอะผู้ชายเหลือไม่เท่าไหร่หรอกไปเป็นทหารไปมั่งไปติดคุกไปมั่งเยอะเลยนายโยมแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้ชายถ้ามั่งเลยจริงๆมันไม่เท่าไหร่นะเห็นไหมเหลือน้อยมากเลยเปอร์เซ็นต์ในสุดแล้วถึงเราจะเป็นตรงนี้ก็มันอยู่ที่มีกายมีใจนี่แหละเพียงแต่ให้เข้าใจความจริงให้ได้ว่ามันจะทำไปทำไมแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรแล้วก็ทำแบบยังไงวันนี้ก็มีคนถามมาทางทีวีเหมือนกันก็ถามว่าเขาทำแล้วเขาก็มันเหมือนกับว่าพอกันแล้วนั่งๆแล้วมันมีอะไรมาดันแล้วเขาเห็นทำไม่กี่ครั้งมั้งแต่เขาบอกปฏิบัติมา6-7 เดือนแล้วก็อยู่ๆก็เห็นแสงสว่างที่หน้าผากขึ้นมาแล้วก็พอออกมาแล้วก็รู้สึกมันสบายมันเบามันดีจังเลยแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วทำยังไงเขาว่างั้นบอกก็ไม่ต้องทำหรอกทำไงก็ไม่เห็นอีกแล้วก็มันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วเราจะไปเอาอะไรอ่ะเนี่ยมันเราจะติดพวกเนี้ยของแถมเนี่ยแหละพอไปเจอปุ๊บเราก็จะพยายามที่จะไปเอาตรงนี้เข้ามาเพราะมันไม่เคยเกิดมาเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอ่ะแล้วฟังก็ไม่มีใครค่อยๆเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นแสงเห็นอะไรเนี่ยเพราะนั้นการนั่งของเราเลยไปมุ่งที่จะไปเห็นนู่นเห็นนี่ไงหลายคนก็ถามมาว่าเนี่ยฉันนั่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็มีความสุขออกมาก็รู้สึกสบายจิตใจก็ดีมีความใจเย็นขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรอ่ะแล้วเนี่ยอยากจะสำเร็จในชาตินี้จะไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จไหมเพราะมันไม่เห็นน่ะจะทำไงให้มันเห็นได้โยมว่าถูกป่ะล่ะต้องเห็นไหมถ้าใครเคยฟังหลวงปู่สังวาลจะบอกว่าผู้รู้
ผู้รู้รู้จักรู้จำรู้จริงรู้แจ้งไม่ต้องเห็นมันแจ้งด้วยปัญญานะไม่ต้องเห็นก็สำเร็จได้แต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีท่านว่าอย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วเห็นได้เนี่ยมันจะเป็นสภาวะของอดีตชาติที่เคยสั่งสมมามันสามารถที่จะไปทางนี้เพราะนั้นถ้าเรารู้มาแบบนี้ถูกเนี่ยจิตมันอยากจะเป็นอย่างนั้นพอความอยากเข้าไปแทรกในกิเลสเข้าไปแทรกแล้วความเข้าไปถึงสภาวะก็ถึงยากก็เข้าใจยากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมารู้กายรู้ใจเราเนี่ยมารู้เราเป็นคนยังไงเท่านั้นได้แล้วรู้เราเป็นคนนิสัยยังไงถ้ารู้เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วรู้จิตตรงเนี้ยแต่หลักการใหญ่ๆก็คือว่าจิตมันเป็นผู้รู้จิตมันเลยยากตรงนี้ไงรู้ไงดีอ่ะจิตไปรู้จิตเห็นไหมเพราะนั้นท่านบอกว่าเรามีกายมีใจมีรูปมีนามเพราะนั้นก็เอาใจนี่แหละไปรู้กายก่อนรู้กายไปเรื่อยๆก็เรียกว่าประเภทว่าล่อจิตไม่ให้มันออกไปไหนให้มันอยู่ที่กายเนี่ยเดินทำงานฝึกไปจนมันเคยชินเคยตัวแล้วตอนนี้ได้แล้วพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำท่านก็พูดง่ายๆนะท่านก็บอกเพียงว่าแต่จริงๆสภาวะมันก็เป็นกันแหละโยมจะทำอะไรโยมตั้งใจเนี่ยอย่างจะเขียนหนังสือก็ตั้งใจถ้าไม่ตั้งไว้เนี่ยมันก็เขียนผิดใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นสมาธิแล้วนะแค่นี้เป็นสมาธิแล้วตั้งใจทำอะไรมีความตั้งใจมันไม่วอกแวกเนี่ยสมาธิแล้วแต่ถ้าทำแล้วชำนาญท่านบอกว่าเป็นฌานฌานคือความชำนาญทุกอย่างเลยความเคยชินที่ทำปุ๊บได้จิตเราก็เหมือนกันถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยจะกำหนดปุ๊บมันก็เข้าแล้วจะกำหนดปุ๊บมันก็หยุดคิดได้แล้วหรือจะกำหนดปุ๊บก็เคยรู้สึกมีปิติอะไรเนี่ยพอกำหนดปุ๊บมันก็ปิติแล้วอาตมาเลยให้แนะนำง่ายๆว่าให้เมื่อเกิดอะไรขึ้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจพยายามรู้ตรงนี้ไว้มันจะแยกกายแยกจิตไว้เอ๊ะมันรู้แล้วมันไปแยกยังไงแยกไงอ่ะก็สมมติว่ากายมันรู้สึกมีความสุขสมมติได้นะเราก็มาดูกายมีความสุขเป็นยังไงแล้วมาดูใจอย่างเงี้ยฮะแต่เริ่มฝึกเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคือรู้เนี่ยเป็นรู้แบบรู้ตัวทั่วพร้อมแบบพลึบเดียวรู้ตั้งแต่หกทิศสามประธานพลึบรู้สึกอ่ะว่ารูปอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มาดูที่ใจสมมติเรานั่งแล้วมันปวดอยู่ใช่ไหมจิตไปอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยอยู่ที่ปวดใช่ไหมพออยู่ที่ปวดแล้วก็กำหนดกายปวดเป็นไงแล้วก็มาดูใจเท่ากับเอาจิตที่มันไปอยู่ตรงนั้นนะเอากลับคืนที่มันเนี่ยเขาเรียกว่าแยกไว้ถ้าทำไว้บ่อยๆต่อไปโยมกายปวดใจไม่ปวดได้อันนี้พิสูจน์ได้ชัดเจนแต่มาทำอันนี้ก็ลองก็เห็นผลตลอดไปเนี่ยก็มาทุกทีก็ปวดทีใช่ไหมแต่ก็นั่งคุยกับโยมได้ยาวเหมือนกันบทเขาจะเป็นไปเขาก็เป็นไปเองสภาพธรรมะมันจะเกิดอย่างนั้นถ้ามีใครคนยกจิตขึ้นมาธรรมะก็จะไปเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ยอมยกจะนอนอย่างเดียวก็ เลยไปก่อนไปเรื่อยๆ จึงได้คำถามไงแต่นั้นก็ทำมาจนหยุดตัวหายก็ถือว่าจะได้แล้วนะถึงจุดหนึ่งตอนนี้ต่อเนื่องถ้าทำมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าไปอยากมันนะพอมันเป็นแล้วก็อย่าไปอยากมันแต่เราประคองจิตยังไงก็ทำงานไว้อาตมาถึงบอกว่าเวลาเลิกแล้วเนี่ยใช้อะไรเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ใช่ไหมต้องมีวิมังสาตัวสุดท้ายก็คือพิจารณาไต่ตองทบทวนว่าพอเราจะเลิกตุ๊บเราก็ทบทวนไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นเราเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มกำหนดตรงไหนทำยังไงนั่งยังไงกำหนดรู้อะไรรู้ไปไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยจบแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกเที่ยวนึงตรงนี้มันจะเป็นตัวเมมโมรีเขาเรียกว่าตัวสัญญามันจะบันทึกการตรวจงานของเราตรงเนี้ยบันทึกเอาไว้ทีนี้พอสมมติว่าอยู่ๆเรามันเกิดวันนึงมันก็เกิดสงบขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกมันหายไปเนี่ยแล้วเราก็ออกจากตรงนี้แล้วเราก็มาพิจารณาตัวส่วนเช่นเดียวกันตอนนี้พอวันต่อไปมันก็จะไปเริ่มทำแบบนั้นได้มันจะไอตัวอยากเนี่ยจะไม่เข้ามาได้ไม่งั้นตัวอยากจะแทรกเข้ามาอยากได้มันอยากจะเป็นได้อีกอยากจะเห็นอย่างนี้อีกอยากจะสงบอีกตัวนี้เราไม่รู้ไม่ทันมันอยากแบบเราไม่ทันมันจะมาแบบเหมือนกับแบบนั่งดูความง่วงเนี่ยในแต่ทิคนี่คือมันรู้จักตัวง่วงนะไม่ใช่มาอยู่ไม่ให้ง่วงนะไปรับกาแฟใหญ่เลย
อยู่เพื่อจะให้เห็นตัวง่วงเป็นไงหน้าตาเป็นไงแล้วเราจะสู้กับมันไหวไหมด้วยความพยายามที่โยมทำเนี่ยพยายามเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยความอดทนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันง่วงมากๆจนแบบโอ้โหทนแทบไม่ได้ทรมานมากแต่มันก็ยังทนได้ในที่สุดแล้วสติพยายามทำคุมสติคือสังเกตรู้ไว้บ่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องพยายามไม่ให้หลุดไปไหนจะไปเดินประคองก็ได้จะยืนประคองก็ได้แล้วแต่นั่งเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่แต่บางคนนั่งก็ข้ามง่ายเหมือนกันแล้วแต่อันนี้จริตไม่เหมือนกันแล้วดูไปดูมาอยู่ๆเกิดมันปุ๊บขึ้นมาเฉยๆปุ๊บเยื่ออีกแล้วนั่นแหละโยมจะเห็นเลยว่าพอตรงนั้นปุ๊บมันจะสว่างขึ้นมาไอ้ตัวง่วงไม่รู้หายไปไหนหมดเลยเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยแล้วเราก็จะอยู่ได้อีกทั้งวันจนยันถึงคืนก็อยู่ได้ก็เพิ่มต่ออีกวันก็ยังได้ถ้าปิติมันเกิดนะปิติจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงตัวนี้สามารถให้เราเดินต่อไปได้เพราะมันไปเจอเขาแล้วมันก็จะเกิดปลื้มหมกปลื้มใจขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายของตัวง่วงเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดมันเป็นทุรงข้อสุดท้ายด้วยข้อ13เขาเรียกว่าเนตก็ไปเขาไปเรียกเดอะไรนะเนสัตอะไรนะเนสัตชิเนสัตชิป่ะที่เรียก ใช่ไหมหรืออะไรหรือเนอะไรเนสันจิกเนาะเนสันจิกก็ไม่ถูกไอ้ตรงตัวสะกดเนี่ยมันเป็นยอหญิงโยมไปเห็นว่าเป็นยอหญิงใช่ไหมที่จริงมันเป็นชกเชอมันต้องอ่านว่าเนสันจิกกังคัตุดงเนสันจิกไม่ใช่เนสันจิกอะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าเข้าใจกันแล้วกันแต่ต่อไปลูกหลานมันก็จำมาไปมันก็เพี้ยนไปแล้วตอนเนี้ยเนี่ยสัตตัมปฏิรูปมันเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดละหน่อยละหน่อยก็แปลงไปเลยก็เลยเกิดปัญหาเพราะกิเลสนี่มันสุดยอดเจเลมากและไอ้ง่วงนี่ก็เจเลน่าดูเลยโยมดูสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นอาตมาเคยพูดบ่อยเจอมันแล้วนั่งๆมันไม่ง่วงหรอกอยู่ๆไปเนี่ยมันไม่ง่วงอ่ะสว่างตาสบายโปร่งเบาไม่มีอะไรแต่มันเมื่อย มันเกิดอาการปวดเมื่อยหลังอ่ะเมื่อยหลังจังเลยมันจะเมื่อยที่หลังซะด้วยนะเขาเลยมีกติกาห้ามมาหลังแตะอะไรไม่ว่าจะนั่งจะยืนหรือจะนอนห้ามมาหลังแตะทันทีเลยโยมแตะปุ๊บดับปั๊บเครื่องดับเลยเนื้อมันเมื่อยปวดเมื่อยธรรมดาตาก็ระวังดีๆแต่พอแตะปุ๊บไปไม่รู้ตัวนี่แหละสติหลุดตรงนั้นเลยมันสู้กันอยู่ถ้าเราสติเราแข็งตุ๊บก็ชนะเนื่องในความพยายามที่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมาขันติที่จะทนได้ในสภาวะทนได้มากขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโยมนั่งเนี่ยใหม่ๆมานั่งเนี่ย10นาทีก็ไม่ไหวแล้วเนาะขยับแล้วเอาไม่เลิกวันต่อไปก็มานั่งใหม่สัก15นาทีแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มได้แล้วเอาวันต่อไปก็ทำไปอีกเรื่อยๆทำอยู่ถึงเวลาก็มาทำเงี้ยเอาเรานั่งได้ครึ่งชั่วโมงไม่ต้องขยับแล้วเห็นไหมนักเข้าเดี๋ยวนี้ชั่วโมงสบายๆใช่ไหมปัจจุบันก็3 4ชั่วโมงก็นั่งได้เฉยๆเนี่ยถ้าเรามีความเพียรพยายามกระทําสม่ําเสมอไว้เรื่อยๆเนี่ยความอดทนมันจะตามไอ้ความเพียรนี่แหละเพียรมากเท่าไหร่ความอดทนก็จะมากเท่านั้นจะทนไปตามสภาพนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปึ๊บปั๊บเนี่ยก็นั่งได้งั้นเราก็เลยเอาตัวนี้มาแข่งกันว่าใครจะนั่งได้นานกว่ากัน ก็เลยกลายเป็นตัวอีกกลายเป็นเก่งไปอีกใครเก่งกูเก่งใช่ไหมกูนั่งได้มากตอนนี้ถ้าว่าอริยบุคคลในขั้นต้นเนี่ยที่จะละสักกายทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะความเป็นตัวตนนี่แหละเพราะข้อหลงเราหลงผิดว่าเรามีตัวเราเนี่ยโดยสภาพความเป็นจริงมันไม่มีงั้นวิธีการท่านถึงจะให้มาแยกชิ้นส่วนออกมาดูว่าตัวเราประกอบไปด้วยอะไรอาการ32แยกมาแล้วก็เป็นธาตุ4แยกสุดท้ายก็เป็นขันธ์5ถ้าเราแยกนี้ไว้บ่อยๆทุกวันมันจะเห็นสภาวะจริงๆเนี่ยก็เรียกเริ่มรู้จริงพอรู้จริงบ่อยเข้าทำบ่อยเข้าทีนี้มันรู้แจ้งชัดเจนเลยว่าอ๋อไม่มีอะไรจริงๆมีสภาวะที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับต่อเนื่องกันเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็มีแค่เพียงว่าฝนจะตกฝนทำไมถึงตกก็กบมันร้องแบบเดียวกันเลยกบทำไมถึงร้องก็ท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดก็ข้าวมันดิบข้าวทำไมถึงดิบก็ฟืนมันเปียกฝนทำไมถึงเปียกก็ฝนมาตกฝนทำไมถึงตกก็กบมันร้อง
ก็เราก็ท้องมันปวดท้องปวดก็ข้าวมันดิบข้าวดิบก็ฟื้นเปียกเนี่ยปฏิจจสมุปบาทโยมคนโบราณไทยฉลาดมากเข้ามาทำเป็นแบบปุคคลาธิฐานให้เห็นภาพเลยที่สุดเราไปแก้ตรงนี้ก็เรียกว่าปริศนาธรรมตรงนี้ด้วยขี้เมาแต่ว่าขี้เมาเข้าไปฉลาดไม่ได้นะขี้เมาบอกไปตีกบมาแก้มเราแล้วจบเรื่องก็แบบเขาเรียกทางดับทางดับเมื่อตีกบไปแล้วกบไม่ร้องใช่ไหมฝนก็ไม่ตกเมื่อฝนไม่ตกฟืนก็ไม่เปียกเมื่อฟืนไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบเมื่อข้าวไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดเห็นไหมเพราะไม่มีตัวกบแล้วกบคือตัวเรานี่แหละเพราะนั้นเราต้องมาตีตัวเราให้แตกว่าเราเป็นยังไงมีที่ประกอบเป็นเรานี่มันเป็นยังไงกายเนี่ยแล้วก็ใจนี่มันเป็นยังไงมันคิดอะไรคิดแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมานะค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยถ้าเราตีตรงนี้แตกเนี่ยแยก32อาการ32ได้แยกเป็นธาตุ4ได้แยกเป็นขันธ์5มาได้เราจะเริ่มเข้าใจปัญญาจะพัฒนาเข้าใจมาเองเลยไม่ต้องถามใครเลยโยมถ้าเราทำอยู่แค่นี้นะโดยที่เราไม่อยากจะไปได้อะไรอยากจะไปเจออะไรอยากจะไปเห็นอะไรละความอยากออกไปเพราะความอยากเป็นสมุทัยทั้งอยากและไม่อยากเป็นสมุทัยหมดเลยมาเป็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ทำเฉยๆแล้วก็ใช้สังเกตแล้วก็ใช้ดูความจริงไปเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปนั่นฝึกปฏิบัติอย่างนี้แหละนี่เราจะนึกว่าเราทำอยู่นี้เป็นการฝึกฝนเราฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่ฝึกฝนเป็นประจำประจำมันก็มีความชำนาญแน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรแต่นี้ที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันหลายอย่างใช่ไหมเดี๋ยวเอาวิธีนู้นเดี๋ยวดูลมเดี๋ยวพุทโธเดี๋ยวหนอเดี๋ยวสัมมาระหังเดี๋ยวไปเปลี่ยนรูปนามเดี๋ยวเอาไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวพิจารณากายเลยแล้วกันผมก็เล็บฝันหนังเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเยอะนะลองสังเกตเลยเรานั่งเนี่ยเรานั่งดูเนี่ยเรานั่งนึกไปเรื่อยเผลอนั่งจะเปลี่ยนยังไม่ทันเปลี่ยนมันไปเรื่องอื่นก่อนแล้วนู่นไปเที่ยวบ้านเฉยเลยเห็นไหมพอจะกลับมาอ้าวไปไหนมาเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะเป็นตรงช่องอย่างเงี้ยเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนที่เราจะทำอะไรแค่ตรงเนี้ยเอาแค่เนี้ยอย่างแต่มายกง่ายๆว่าสมมติว่าน้ำหนักเราตอนนี้มัน80กิโลใช่ไหมแหมมันเยอะมากอยากจะลดตั้งหน่อยเอาละจะลด20กิโลภายใน3วันเป็นไม่ได้ไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยแบบเดียวกันนี่แหละที่เราทำเนี่ยเราก็จะเอาอย่างนั้นนะจะเอาให้เห็นจะเอาให้เป็นในนู่นเดียวแต่นี้ถ้าเราตั้งว่าสักสองกิโลสามวันนี่พอรุ่นเนาะเห็นไหมก็ค่อยๆทำพอมันทำได้แล้วเริ่มมีกำลังใจงั้นการทำไปเนี่ยทำไปเฉยๆนี่แหละรวมลงสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยแล้วอะไรมันดีขึ้นไหมความรู้สึกของเราเนี่ยมีอะไรที่มันปรับขึ้นมาได้บ้างมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่ใช่น้อยๆเราถอยหลังไปในบางทีมันลืมไปความวุ่นวายลืมไปความคิดมากลืมไปความหงุดหงิดที่เราเป็นเนี่ยพอมาทำเนี่ยมันคลายไปบ้างมันก็เลยลืมตัวนั้นมันนึกสภาวะไม่เห็นนึกสภาพนั้นที่ว่าเราเคยเป็นบางทีนึกไม่ออกหรอกเหมือนกับเราเรียนชั้นประถมอยู่เนี่ยเราก็ไปดูอ่านหนังสือของชั้นมัธยมปลายมาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแต่พอเราเรียนไปพอไปถึงตรงนั้นอ้าวมันก็ง่ายๆแล้วเราก็ลืมประถมเลยนะว่าประถมเรียนยังไงสังเกตไหมเพราะมันเป็นตัวเนี้ยพอมันเข้ามาถึงสภาวะก็เรียกว่ายกจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นของมันเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนก็ธรรมดาเพราะนั้นปฏิบัติไปเนี่ยเหมือนธรรมดาแต่เราลืมไปเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้โกรธมากแล้วมาอยู่ธรรมดาเฉยๆเนี่ยมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมเนี่ยถึงได้บอกว่าเลิกปฏิบัติเมื่อไหร่แล้วควรจะตรวจสอบไตรตรองใช้วิมังสาเรามีฉันทาพอใจที่จะทำแล้วเราก็มีฉันทะแล้วก็มีอะไรวิริยะมีความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอแล้วก็มีจิตตะก็เอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่จริงจังไม่ปล่อยปละเลยเมื่อจบการปฏิบัติแล้วก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาไตรตรองทบทวนตรงนี้โยมจะตรวจตัวเองได้เลยไปทำแบบนี้แล้วจะไม่ต้องสงสัยเยอะด้วยและไม่ต้องถามใครหรอกอัตภาวะมันเกิดในปัญญามันพัฒนามาให้เข้าใจเองแต่ว่าถ้าทำแล้วอยากจะได้อะไรเนี่ยตัวนี้จะสงสัยเยอะทำไมมันไม่ถึงสักทีทำไมมันไม่เห็นสักทีทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวอยากนี่แหละมันทำให้เกิดวิจิกิจฉาสงสัยไปหมดแล้วใครที่ทำแล้วสงสัยมันก็จะสงสัยเรื่อยไปเลยเจออะไรก็สงสัยหมด
แปลกมากเหมือนกับเราเข้าไปในร่องไหนมันก็ไปร่องนั้นแต่รู้แล้วเฉยๆรู้แล้วเฉยๆมันก็เฉยอย่างนี้แหละมันก็ผ่านไปก็ผ่านไปนั่นแหละเขาเอ้าเราบุคคลที่เฉยได้ยังไงทำไปทำมาเอ้าเอ๊ะเราไม่ได้โกรธมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันหายไปเองนะเนี่ยพระเจ้าบอกมันหายไปแล้วไม่ดีเลยใช่ไหมเมื่อก่อนนี่เราทําจะตายทํายังไงไม่อยากจะโกรธแต่มันโกรธโมโหตัวเองได้บางทีนะแต่พอเรามาทําสติไปจําไปทํามาเอ้ามันหายไปได้ยังไงเนี่ยจะเห็นอนุภาพตรงนี้เลยแล้วยิ่งตอนนี้ฟีเวอร์มากใช่ไหมประเทศไทยจุดแต่งประทีปธรรมไปทั่วโลกแล้วด้วยหมูป่าจริงป่ะ ตำหลวงคุณน้ำนางนอนใช่ไหมตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์จริงๆในเมืองไทยเราเนี่ยพิสูจน์มาตั้งนานแล้วเรามีพระริยเจ้าทั่วประเทศไทยเลยนะถึงมีพระพหันเลยนะแล้วถ้าโสดาบันสกิทาคานาคาเยอะแยะมาเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครก็เห็นก็ธรรมดาเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่จิตใจจะแปลกนิดหนึ่งที่เป็นเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีตัวตนแหละน้อมถ่อมตนพวกนี้นะแล้วก็ทําบุญที่ทําทานนี่จะให้ชนิดแบบไม่มีประมาณให้ไปให้ยอมให้หมดอ่ะไม่นึกเสียดายอะไรแล้วก็เป็นประเภทที่เรียกว่าไม่ค่อยสงสัยในพุทธธรรมประสงค์จะยึดมั่นจะมั่นคงในเรื่องของศีลพวกนี้จะเรื่องของศีลเนี่ยจะไม่ค่อยผิดจะไม่ไปพูดกระทบกระเทือนใครจะไม่ไปทําอะไรให้กระทบกระเทือนใครส่วนมาก จะเป็นคนคิดก่อนพูดคิดก่อนทําเนี่ยลักษณะพวกนี้มีเนี่ยเราจะเห็นได้ภาพเลยดังนั้นเราไม่เคยรู้ใช่ไหมแต่ไปรู้อีกทีก็เผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเป็นพระอรหันต์แล้วอันนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็เยอะซะด้วยดิเมืองไทยเยอะที่สุดในโลกเลยนะพระริยเจ้าแล้วเป็นประเทศที่เหมาะสมปฏิรูปประเทศเลยปฏิรูปประเทศสวาโสเป็นประเทศที่เหมาะสมเหมาะควรเพราะฉะนั้นใครมาเกิดเมืองไทยเนี่ยบุญเยอะกว่าประเทศอื่นๆอยากจะบอกจริงเราไม่ยอมภูมิใจตัวเองไปโทษกันเองไปว่ากันเองชอบดราม่าไม่เข้าเรื่องใช่ไหมชอบไอ้ประเภทโจมตีว่ากันเนี่ยไทยแลนด์ก็จะเป็นเงี้ยแต่ถ้าใครมาทำอะไรสิรวมหัวกันเร็วนะใครมาทุบหน่อยเดียวโอ้โหรวมกันเลยสู้แต่ถ้าอยู่ก็เรียกว่ายามศึกก็ลบใช่ไหมยามสงบก็เตรียมยามสงบก็ฝึกทะเลาะกันไว้จริงๆไม่น่าจะต้องเป็นเลยนะคนไทยมีศักยภาพเยอะมีจิตใจที่โอ้โหโบราณเขาสร้างไว้ดีมากมีจิตใจก็เพื่อแผ่มานานแล้วเป็นจิตใจที่ทั่วโลกอึ้งมาอย่างตรงว่าที่งานนี้ที่เป็นเพราะว่าภาพมันชัดเด็กใช่ไหมเป็นเด็กอายุเท่าไหร่11-16 ปีอย่างเงี้ยอยู่ในวัยกำลังอย่างเงี้ยวัยที่จะเริ่มมาวัยรุ่นไม่เท่าไหร่เขาสามารถที่จะอดข้าวได้10 วันแล้วไปอยู่ในที่มืดจืนอากาศก็ไม่มากไม่สดชื่นแบบข้างนอกอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่น้ำแล้วก็ไม่ใช่น้ำที่จะดื่มได้เยอะแยะใช่ไหมน้ำที่หยดมาจากถ้ำนี่ลองวันละนิดหน่อยเนี่ยเขาอยู่ได้ยังไงนี่ฝรั่งเขาซึ้งมากแต่นี่พอมาสัมภาษณ์มาถามโค้ชอ่ะก็โค้ชดูแลยังไงโค้ชก็เด็กๆ ก็จะพูดเหมือนกันโค้ชบอกให้ทำตัวนิ่งๆนะทำสมาธินะก็เน้นคำนี้เลยเพราะโค้ชเคยบวชเรียนมาประมาณ8 ปีนี่ก็ฝึกตรงนี้มาเหมือนกันแต่แล้วก็เลยสอนให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถคุมได้คิดดูดิถ้าไม่มีโค้ชทุกคนเนี่ยเด็กมีสิทธิ์ที่จะตายกันหมดแน่ๆเพราะว่าต่างคนต่างก็โทษกันมันก็จะทะเลาะกันหรือต่างคนต่างก็เตลิดไปด้วยความตื่นกลัวต่างๆนั่นแหละเขาคิดทำอะไรไม่ได้แต่สมาธิเนี่ยสามารถคุมของเขาได้แล้วก็สามารถอดอาหารอยู่ได้ถึง10 วันที่ลายกว่านั้นก็คือว่าเมื่ออดอาหารแล้วไม่ใช่อ่อนเพลียนอนหมดแรงก็ไม่ใช่พอเจอเขาเป็นไงเขาขึ้นมาเลยใช่ไหมเขาลุกขึ้นมาจะเดินจะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวฝรั่งอึ้งมากอ่ะเขามาสะจันอะไรขนาดนั้นแล้วยิ่งเขาก็ต้องดำน้ำออกมาอีกเนี่ยตั้งระยะทางตั้งไกลเนี่ยฝรั่งที่ว่าเชี่ยวชาญที่สุดในโลกเลยเขายังยอมนับถือว่าโอ้โหเขาทึ่งมากประเทศไทยไอ้ที่ทึ่งกว่านั้นก็คืออะไรอยู่ๆมาเลี้ยงกันฟรี เขาไม่เคยเห็นหรอกโรงทานของเรานี่แหละนี่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านหนึ่งได้พยายามที่จะทำตรงนี้ไว้เนี่ยท่านก่อตั้งขึ้นมาเรื่องหลงทานเนี่ยแล้วก็เผยแพร่ไปเยอะมากสึนามิก็
พ่อตังคธานไปตังยาวเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนตลอดรายการนี่ก็เหมือนกันนี่ปิดดีแต่ว่าจริงๆเราก็น่าจะไปแล้วเนาะหรือไปแล้วก็ไม่รู้นะแต่มาก็ไม่ทราบเรื่องตรงนี้ก็จะยึงตรงนี้อยู่แต่จริงๆถ้าเราอยู่ฝ่ายนี้เรารีบไปเลยเนี่ยมันเป็นบุญที่ประมาณไม่ได้ตรงนั้นก็ได้กันชนิดแบบได้เลยที่คุณทำด้วยอย่างนี้แหละเสียสละจริงความตนีไม่มีเนี่ยแล้วถ้าให้เป็นลงทานบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะเดินเข้าไปใกล้สวนอบันมันใกล้แล้วนะคนที่ทำลงทานอยู่บ่อยๆเนี่ยสังเกตเถอะถ้าทำด้วยความถูกต้องนะอย่าไปเป๋ออกไปซะก่อนไม่ใช่เดี๋ยวคนหนึ่งเขาร่วมบุญร่วมอะไรมาด้วยเราก็มันเกินไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทำอย่างอื่นแล้วก็ไปใช้ในทางที่ไม่ใช่ในงานนี้เป็นปัญหาเลยเปรตทันทีไม่มีข้อแม้ได้เข้ามาเนี่ยเงินเข้าอธิษฐานมันเนี่ยถ้าเราทำถูกโอเคพระเดชคุณหลวงพ่อเลยสอนเนี่ยอาตมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอาตมาพอดีก็ได้คุณพ่อสอนมาเหมือนกันท่านบอกว่าขาดทุนเพื่อกำไรเคยได้ยินเนาะหลวงพ่อสนองจะพูดอยู่ตรงนั้นอาตมาก็เหมือนกันเพราะกลัวเป็นหนี้เขาเราได้กำไรเขาเราเป็นหนี้นะถูกไหมแล้วเป็นหนี้แล้วจะต้องทำไงอ่ะเป็นวัวเป็นควายใช่หนี้อ่ะเรื่องอะไรอ่ะจริงๆนี่เรื่องชัดเจนมากนี่พระเดชคุณหลวงพ่อพูดให้ฟังก็เคยเล่าตรงนี้แล้วมั้งสองครั้งตอนที่ไปเดินธรรมยาตาที่อินเดียนั่นแหละก็เดินดื่มบนถนนอยู่ดีๆแล้วก็มีอินเดียนี่มันวิ่งหมดเลยเนี่ยรถสารพัดรถแม้กระทั่งวัวก็มีมาลากเวียนเดินออดริมถนนเนี่ยถนนเขาใช้ได้โอ้โหไม่ได้ไปลากกลางทุ่งนานะอยู่บนถนนได้ท่านก็อยู่ท่านก็ชี้ให้เราดูเพราะเราเดินโค้งขนานกับท่านมาพอดีข้างหน้าท่านก็ชี้ว่าเนี่ยเกิดเป็นนี่มาหลายชาติเหมือนกันลำบากยังเป็นวัวเราก็เลยถามว่าด้วยเหตุอะไรครับหลวงพ่อยืมเงินเขาแล้วลืมใช้มันไม่ได้โกงนะลืมใช้มันตายซะก่อนไงก็ไม่เจตนาโกงยืมแล้วก็ตั้งใจที่จะใช้อยู่เหมือนกันแต่บัดนี้ตายซะก่อนแค่นั้นนะโยมยังต้องไปใช้หนี้เขาเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกตั้งนานโอ้โหเราอาตมาก็เลยนึกปั๊บเลยอะไอ้คนที่เขาโกงชาติโกงแผ่นดินโยมจะไปว่าเขานะน่าสงสารถ้าเขารู้เป็นงี้นะก็ไม่กล้าเลยถ้าเราไปว่าเขาเราโกรธใช่ไหมเราไปนรกโดยใช่เหตุไม่ได้เกี่ยวเขาเลยนรกโกรธอะเป็นนรกนะจะสะสมอารมณ์นี้ไว้แต่เขาเนี่ยเขาแน่ๆแล้วเขาต้องไปแล้วจากนรกมาเป็นเปรตก่อนจากเปรตขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเป็นวัวเป็นควายใช้นี่ทั่วประเทศกี่ล้านคนไม่รู้กี่ล้านชาติ คิดแล้วก็น่ากลัวนะเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแต่ว่าเราไม่เห็นไงเพราะไม่เห็นก็เลยไม่ก็เลยไม่รู้สึกอะไรมั้งเนาะต้องเจอต้องเป็นคนที่เจอกับกรรมก็ถึงว่าเห็นทุกข์แล้วถึงจะเห็นธรรมไงเห็นทุกข์แล้วถึงมาวัดใช่ไหมที่มานี่พอทุกข์แล้วใช่ไหมหรือไงหรือศรัทธากว่าจะศรัทธาก็ไม่ง่ายกันนะใช่ไหมเขาต้องเจอทุกข์มาเยอะกันแหละทุกข์ร้อยแปดยังใช้เมื่อสีก็ล่องทุกร้อยแปดเนี่ยโอ้ยกูแล้วแต่แล้วกูแล้วเจ้าขาก่อนทุกเจ้าขาเวทนาลูกบ้างใช่ไหมอันนั้นไปเจอมาแล้วแต่จริงๆเราไม่ต้องทำให้มันทุกข์หรอกการรู้ทุกข์ไม่ต้องทำให้ทุกข์หรอกเพียงแต่รู้นี่แหละมันจะทุกข์เมื่อไหร่ก็ให้รู้เท่านั้นเองจริงๆทุกข์คือความบีบคั้นทางกายทางใจทุกข์กายก็บีบคั้นทางกายทุกข์ใจก็บีบคั้นทางใจอะไรที่ทำมันบีบคั้นล่ะมันบีบคั้นเพราะอะไรเนี่ยเราหาเขาสาวไปหาเหตุเดี๋ยวเราจะเห็นตัวทุกข์พอเราเห็นทุกข์ตรงนี้ได้เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธสอนก็เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ทำไมไม่สอนเรื่องสุขใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะสุขจะสุขนั่นคือความอยากที่จะได้ความสุขในที่สุดแล้วผิดหวังไม่ได้สมอยากถูกเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่ไม่รู้แต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกข์ปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้มันรับได้โยมแล้วเราอยู่กับทุกข์ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกง่ายๆอย่างที่บอกเกิดทุกข์ปุ๊บก็กลายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูมาเถอะก็ดับไปเลยนะกำลังทุกข์ๆอยู่ก็ดับไปเลยก็ได้ถ้าฝึกไว้บ่อยๆจนชำนาญจนเคยชินนะมีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยเลยนะกำหนดรู้ไม่ต้องไปรู้แบบเจาะจงให้รู้หรอกกำหนดแค่เพียงว่าเป็นการฝึกนึกผ่านไปผ่านปุ๊บกายใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราเคยมีอะไรตั้งอยู่ที่ลมแล้วก็มาดูลมสังเกตแล้วนั้นก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็ทำเงี้ย
แล้วก็มาดูเวลาป่วยเวลามันทรมานก็กําหนดรู้กายมันเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมถ้ามันยังบีบอยู่ก็เอากายใจกับลมก็อยู่เงี้ยกายใจลมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถ้าจิตมันอยู่ได้ด้วยปัจจุบันขณะได้ที่อยู่เห็นรู้อยู่เงี้ยมันจะคลายความเจ็บปวดคลายเวทนาได้ก็เรียกว่าเหนือเวทนาไงคือว่าเวทนาเกิดแต่ไม่ครอบงำเนี่ยตัวรู้จะมีอานุภาพอย่างนั้นนั้นผู้รู้ที่รู้ไว้เรื่อยๆรู้ไว้เรื่อยๆในที่สุดแล้วมันดับตัวนี้ได้เนี่ยมันเป็นสุขมากๆจะเห็นการดับของทุกข์เราก็จะสุขเลยอันที่หนึ่งดับยังไงนั่งอยู่มันปวดเมื่อยใช่ไหมกำหนดก็แล้ว ก็ยังอยู่กำหนดหลายเที่ยวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเอาละเนี่ยแปลว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่เห็นทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นปุ๊บเราก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนทุกข์มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนทุกข์กายเนี่ยใช่ไหมแต่ใจไปเที่ยวไหนอีกแล้วก็ไม่ลงที่นั่งแล้วก็ค่อยๆขยับช้าๆขยับแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยพอขยับปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บใหม่อ้าวทุกข์หายไปแล้วเห็นไหมนี่การดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถนี่เองจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันทุกข์ตลอดเนาะแต่เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เลยทำให้เราไม่เห็นทุกข์เพราะนั้นอิริยาบถเนี่ยมาบังทุกข์ในชีวิตประจำวันเราเลยไม่เห็นเพราะเหตุนี้ไงเพราะเราทำไม่นู่นทำไม่นี่เดี๋ยวก็ขยับกันโน่นเดี๋ยวขยับไปนี่โดยไม่รู้ตัวแต่นี่พอเราฝึกตรงนี้ไว้แล้วต่อไปเราจะขยับตรงไหนเราก็ทำช้าๆให้มันรู้ตัวก่อนเนี่ยยุทธศาสตร์อยู่ตรงเนี้ยส่วนมากเราจะพลาดตรงนี้กันเยอะมาปฏิบัติเสร็จแล้วก็เรียกว่าอะไรสร้างภาพก็เลยหมกเม็ดมองซ้ายมองขวาพอเปิดไม่มีใครเห็นปึ๊บนั่งกูนั่งได้นานนะมันก็นั่งแข่งกันมันไม่เข้าใจผิดตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้สำคัญจะปฏิบัติยังไงทุกคนเหมือนกันหมดแหละมันธาตุสี่ยังไงก็ทนไม่ได้หรอกแต่ที่ธาตุที่เขาทนได้ก็ทำได้เพราะว่าฝึกฝนมาเห็นไหมความอดทนมันเพิ่มขึ้นมามันสามารถที่จะสามารถทำได้นั้นก็ไม่แตกต่างกันหรอกเป็นสภาวะของเขาเท่านั้นเพราะนั้นของเราก็ต้องทำให้ความเข้าใจตรงนี้ให้เข้าใจได้ถ้าโยมสามารถเห็นการดับของทุกข์ในการปฏิบัติได้จะรู้แหละมันบีบคั้นอยู่ใช่ไหมปวดพอเปลี่ยนปุ๊บแรกๆมันก็แค่ช้าๆถัดมาก็จะเป็นเรื่องปวดถัดมาก็จะปวดเข้าไปในกระดูกถัดมาถ้านานกว่านั้นมันก็จะกระดูกแตกก้นพองอะไรเงี้ยนะก็เลยก้นใหม่ก็มันนั่งนานอันนั้นประมาณ4ชั่วโมงได้แล้วล่ะมันก็จะเห็นความทุกข์ที่แต่ละขั้นตอนของแต่ละชั่วโมงจะเห็นแตกต่างกันออกมานี่ก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีความอดทนได้เองถ้าเราเริ่มทำเราทำต่อเนื่องเป็นประจำตามเสมอเอาจริงอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถทำนะคือไม่ปล่อยมันถอยไปแต่นี้พอเราเปลี่ยนแล้วเราจะรู้สึกแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปความรู้สึกยังไงรู้สึกดีเนาะตะกี้มันบีบคั้นมันปวดอยู่ใช่ไหมพอเราเปลี่ยนปุ๊บพอทุกข์ดับไปก็หายปวดเลยก็รู้สึกสบายขึ้นเราก็นั่งต่อไปนั่นก็สุขเกิดแล้วนะก็ให้กำหนดอีกเหมือนกันกายเป็นทุกข์เป็นไงใจเป็นทุกข์ไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมแล้วต่อไปเรื่อยๆนั่งไปนั่งมาอีกมันก็มาอีกแล้วมันก็มาปวดอีกแล้วนั่งได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาปวดอีกพอปวดอีกแล้วก็กำหนดรู้เหมือนเดิมพอกำหนดรู้ปุ๊บแล้วก็มาดูลมเหมือนกันกายใจแล้วก็ดูลมตอนนี้แหละด้วยอนุภาพของความบีบคั้นของจิตเนี่ยแล้วจิตเราเคยทำมาแล้วแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วมันก็หายไปนี่นะลองไม่เปลี่ยนดูมั่งเป็นไงมันจะตายไหมเนี่ยจิตมันมีกุศโลบายขึ้นมาได้เนี่ยปัญญาจะเริ่มมีเหมือนกันจะลองสู้ดูก็ดูไปก็เราก็ดูลมแล้วโดยอนุภาพของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตมันจะหาที่พึ่งเพราะมันปวดอยู่มันรู้จะทำไงไปพึ่งอะไรแบบพุทธประธรรมประสงค์ก็ยังไม่เห็นหน้าเลยจริงๆนะนึกตรงนั้นบางทีนึกไม่ได้พุทโธไม่อยู่ทำไงเรามาดูลมบางทีมันมาพึ่งลมนี่แหละมันก็จะมาจดจ้องที่ลมมากขึ้นมันจับลมได้ปุ๊บเชื่อไหมโยมอยู่กับลมเข้าอยู่กับลมออกลมเข้าลมออกไอ้ตรงนี้มันหายไปไม่รู้ตัวเลยนะตอนแรกๆก็รู้สึกอยู่แต่ว่าจิตมาอยู่ตรงเนี้ยอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกับคนเล่นการพนันใช่ไหมถ้าเรานั่งเล่นเนี่ยจะเล่นได้นะโอ้มันไม่ขยับเลยโยมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกโอ้เล่นได้ทุกตาเล่นได้ลองเสียทักตาสองตาแล้วเอาละโอ้ปวดเมื่อยหิวขึ้นมาเลยตอนเนี้ยอ้าวมันเป็นไงล่ะเพราะอะไรเห็นไหมจิตมันไปลุ้นอยู่ตรงนู้น
เช่นเดียวกับเราถ้ามันลุ้นอยู่ที่ลมแล้วก็มันก็คลายออกจากความรู้สึกนี้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าพอปวดแล้วก็ปวดหนอปวดหนออยู่ตรงนั้นรับรองว่าปวดมากขึ้นเลยแต่ก็มีเหตุมีผลพอสมควรเหมือนกันเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเราทนได้บางทีมันก็ระเบิดข้ามไปเลยเหมือนกันปวดมาก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 จนวูบหายไปก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนสามารถเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาบางคนปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์ก็สำเร็จเร็วก็มีบางคนปฏิบัติเป็นสุขก็สำเร็จได้ก็มีบางคนก็ต้องด้วยกันก็มีก็แล้วแต่ปฏิปทาตรงนั้นเงินอย่างเนี้ยพอเราเปลี่ยนเราจะเห็นความสุขเกิดแล้วตอนนี้พอเราจะลองสู้ดูแล้วก็ดูลมไปเมื่อจิตมันตั้งมั่นที่ลมได้เนี่ยไอ้ที่ปวดอยู่ตรงนี้มันได้เวลาของมันมันก็ข้ามอารมณ์ไปเห็นไหมแรกๆเนี่ยเลือดลมมันต้องเดินของมันเรานั่งอยู่เนี่ยแต่นี้ว่าพอเรางอเนี่ยสายยางมันหักใช่ไหมเนี่ยเรางอขามันเนี่ยสายยางมันหักแล้วนะใช่ไหมฮะแต่ตัวปั๊มมันก็ปั๊มเรื่อยเลยไม่ได้หยุดปั๊มอ่ะมันหยุดไม่ได้มันก็ปั๊มดันมาเรื่อยอ่ะมันก็ต้องดันไปก็ต้องดันไปมันก็มาน้ำก็ต้องไหลแต่สายยางมาหักไปไม่ได้มันก็ดันก็ทำให้ตึงหนังไงชาหนังก่อนแล้วก็เริ่มตึงเข้าไปที่เนื้อก็ไปปวดเนื้อแล้วมันก็ดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยแล้วเข้าพอมีทางไปของมันปุ๊บมันก็เลยข้ามไอ้ที่ปวดอยู่ก็หายไปเลยนี่ดับขั้นที่2นะดับไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาท่านอนุญาตคนอนุญาตก็เลยลำพึงในใจไงยังพิจิสมุทยะธรรมังเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นไปเพื่อเพียงเงื่อนไขของเวลาเท่านั้นเองอันนี้จิตเราเนี่ยมันใจร้อนคนมันใจร้อนมันรอไม่ได้ไม่เห็นผลใช่ไหมถ้าเรารอถึงเวลาจะทุกข์จะสุขมันก็ต้องดับแม้จะสุขมันก็ดับแต่เราอยากให้อยู่กันนานๆแต่ถ้าเราดูสุขเป็นก็จะเห็นอย่างเนี้ยเมื่อกำหนดรู้ทุกข์ปุ๊บแต่พอเมื่อทุกข์ดับไปก็กำหนดรู้สุขเลยกำหนดรู้สุขแล้วก็ดูสักระยะเดียวเดี๋ยวสุขก็ดับอีกเหมือนกันเรากำหนดแค่ตรงนี้ก็ได้สองตัวพอทุกข์เราก็กำหนดรู้ทุกข์ไปสู้กับทุกข์ไปจนกระทั่งทุกข์ดับปุ๊บเกิดสุขขึ้นมาก็กำหนดสุขไปสุขกายสุขใจแล้วก็สังเกตดูแล้วเดี๋ยวจะเห็นสุขก็ดับไปเหมือนกันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเริ่มต้นก็ชั่วขณะไม่นานหนักเข้าก็จะเริ่มนานขึ้นนานขึ้นเป็นลำดับไปพอเราทำงั้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปอีกแล้วมันก็จะมีสภาวะที่มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะก็จะมีการดับในวิธีนี้บ้างวิธีนี้บ้างแล้วเราจะสังเกตเปรียบเทียบเห็นแหละการดับโดยการปิยบทในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหายปวดผ่อนคลายแต่ความสุขก็มีเล็กน้อยจะรู้สึกสบายๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าดูไปแล้วเราสามารถมาสู้แล้วก็ดูกับลมตั้งมั่นที่ลมได้แล้วมันดับเองโดยธรรมชาติจะเห็นความรู้สึกอีกแบบความสุขจะมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยอีตรงเนี้ยจะสุขมากขึ้นจะเห็นเลยว่าพอทุกนิดหน่อยก็สุขนิดหน่อยถ้าทุกมากขึ้นมันก็สุขมากขึ้นเพราะนั้นที่สุดของทุกคืออะไรก็ต้องเป็นบรมสุขใช่มั้ยที่สุดของทุกเนี่ยทุกจนที่สุดแล้วใกล้ๆจะตายเนี่ยทุกมากนะเวทนามันแรงมาดูคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนมาแล้วตอนที่ท่านป่วยก่อนให้ดูเนี่ยสอนลูกศิษย์ด้วยวิธีนี้เลยท่านรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ปานีเราหรอกอยู่ที่เราจะทำไงนี่แหละโยมมาฝึกไว้นี่แหละได้ผลทำไปเถอะมันจะมีเมมโมรีตัวเนี้ยบันทึกเอาไว้ก็เรียกตัวบันทึกกรรมสัญญาเรานี่แหละก็บันทึกจำไม่หมดนะถึงเวลานึงจะออกมาช่วยเราโดยนึกไม่ถึงเลยแล้วสตินี่มีอนุภาพมากช่วงขณะเดียวเนี่ยสามารถช่วยเราได้แก้ปัญหาได้รวดเร็วแป๊บเดียวตอนยังอยู่เฉยๆเราอาจจะดูไม่มีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นนิโรธแล้วใช่ไหมเห็นทุกข์เป็นยังไงพอเห็นทุกข์กำหนดรู้แล้วดูไปพอเราเปลี่ยนอันที่หนึ่งเห็นนิโรธใช่ไหมแล้วเราเห็นตัวเหตุของทุกข์หรือยังเพราะเราอยากอะไรไม่เห็นเพราะมันบางเพราะมันเป็นเหตุอยู่ที่จิตที่คิดจริงๆเราคิดอยากให้มันหายไปแล้วไม่อยากให้มันเป็นความคิดตัวนี้มีอยู่แต่เราไม่รู้หรอกแต่พอเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพอบ่อยเข้าเราจะเห็นสภาวะนั่นเอง
มันสมุทัยจะมาเห็นที่หลังไม่ใช่เห็นต่อเลยเนาะจะเห็นทุกข์แล้วเห็นการดับของทุกข์ได้เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถของเรานี่ไงพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็ดับไปแล้วกับอันที่สองก็คือมันดับไปโดยธรรมชาติถึงเงื่อนไขของเวลามันคือมันสามารถที่จะหมุนเวียนมันต่อไปได้เองมันก็เกิดอาการคลายตรงนี้ก็ดับขั้นที่สองเราจะเห็นสุขที่มากขึ้นเลยขั้นที่สามดับที่จิตเนี่ยโยมนั่งไปเนี่ยนั่งไปเรื่อยดูไปดูมาดูไปดูมาลมอยู่ๆมันก็เกิดใกล้ๆจะสงบบางทีเหมือนกับโยมเมื่อกี้นี่ที่ว่าพอพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพุทโธมันหายตอนนั้นน่ะเข้าสมาธิแต่อยู่ๆเกิดมันเกิดคิดขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นก็มีแต่บางทีถ้าขณะอยู่ในสมาธิแล้วมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนั้นก็เรียกว่าธรรมะเกิดแล้วเป็นธรรมะที่จะเหมือนก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการละเฉพาะตนมันจะมีไม่เหมือนกันแต่ละท่านละท่านไม่เหมือนกันอย่างโยนิโสของหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งสมาธิเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เป็นไม่ได้ไงก็ให้ทำสมาธิแล้วก็บอกว่าทำสมาธิแล้วมันจะมีความสุขใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมมันเป็นเหตุของทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราไปยึดมันไงท่านบอกว่าสมาธิเป็นดาบสองคมใช้ถูกก็จะเป็นประโยชน์มากมหาศาลถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษมหาศาลเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราไปยึดเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ายึดดีไงแล้วมันก็อยู่แค่นี้ก็ไปต่อไม่ได้ปัญญาไม่เกิดไอ้ตัวยึดเนี่ยมันพูดยากอย่างที่บอกนี่แหละที่จะไปหลงยึดมาหลงเข้าใจผิดแล้วก็ยึดเอาไว้เมื่อเห็นอะไรก็ยึดมาว่าเราเห็นแล้วเห็นนู่นเห็นนี่แล้วเวลาทำต่อไปก็จะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปแล้วเราก็เลยไปคุยต่อโอ้เห็นแล้วแต่นี้ก็เลยไปสมมุติแล้วจะไปเห็นรู้อะไรต่ออะไรให้ใครฟังเยอะก็เป็นเรื่องของทิฏฐิไปอีกอย่าไปยึดตรงนี้เป็นวิวัตนุอีกแต่ถ้าเห็นแล้วเราไม่ว่าเห็นแล้วเราก็เฉยเห็นแล้วเราก็ปล่อยอันนั้นเป็นวิวัตนาเลยนะแต่มันเมื่อเห็นต้องละความเห็นให้ได้ถ้าไม่ละความเห็นปัญญาก็ไม่เกิดมันก็จะไปเห็นมันก็วนเวียนอยู่แถวๆที่ไปเห็นอะไรที่สวยเนี่ยเราเดินเส้นทางไปแล้วเนี่ยพอไปเจอสมมติไปเจอดอกไม้ข้างทางเราก็ไปเห็นเราก็ขอเข้าไปดูหน่อยพอไปดูหน่อยมันไม่แค่นั้นมันก็ไปดูก็เจอขึ้นไปอีกเจอขึ้นไปอีกไปเรื่อยเลยตอนนี้โยมอยู่แถวนี้แหละไปต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยโอเคจุดมุ่งหมายเลยไปข้างหน้าเดินต่อไปปล่อยวางตรงนั้นเดี๋ยวก็จะไปเจออีกน่าจะเจอเป็นระยะไปเรื่อยจนถึงสุดทางก็ยังเจอทีนี้เรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดไม่ถูกปฏิบัติแล้วมันเจออะไรเราได้อะไรเราไปเป็นอะไรแบบไหนเขาชอบถามกันใช่ไหมเราก็เลยอยากรู้ให้มันชัดเพื่อจะได้ไปพูดถูกก็ทีหลังไม่ต้องพูดหรอกพูดง่ายๆเลยว่าเขาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรพุทธเจ้าท่านบอกปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรหรอกเอาไม่ได้แล้วทำทำไมใช่ไหมพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์ก็บอกว่ามันมีบางอย่างมันหายไปความงุนงิงงุนง่านลำคาญใจมันหายไปความอาฆาตพยาบาทเคแค้นมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปเอาแล้วเป็นไงความมันหายสบายไหมมันก็ไม่ทุกข์เนาะถ้าโลภหายไปโกรธหายไปนี่มันเลิกทุกข์เลยนะเนี่ยมันก็หายไปเมื่อหายไปเนี่ยตรงนี้มันถึงจะเกิดสภาวะนั้นเนี่ยที่สุดแล้วเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้มันทุกข์โศกโรคภัยเนี่ยให้มันหายไปหมดไปมันมีอยู่สุมอยู่ที่เราแล้วเพราะร่างกายเป็นหลังของโลกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความแก่เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บกายได้ป่วยเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะนั้นเราก็เดินไปสู่ตรงนี้โดยที่เราไม่รู้อีกแต่ถ้าเรามารู้ตรงนี้ซะแล้วนี่เราก็จะเห็นแล้วอ๋อทุกข์ก็เกิดขึ้นมันก็ยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะในสุดแล้วบางทีอย่างที่บอกแล้วสุดท้ายคือบางทีเราเวลานั่งใกล้ๆจะสงบแล้วมันก็เกิดคิดขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงสงบยังไม่หยุดตรงนี้นะแต่ว่าใกล้ๆแล้วล่ะมันก็จะไปสงบใกล้ๆยังไม่ถึงดีเนี่ยมันก็คิดขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็คิดเรื่องแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นานมาแล้วโอ้โหนานไม่รู้กี่ปีมันก็คิดขึ้นมาแล้วไปจำได้คิดนู่นคิดนี่ต่อไปเรื่อยเลยตอนนั้นพยายามตั้งสติให้ดีนะถอยหลังมานิดนึงแล้วกำหนดรู้ความคิดตอนนี้เลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยหรือมันจะไปอนาคตก็ไม่ว่าก็ปล่อยให้ดูอยู่แค่นี้ประคองรู้ปล่อยรู้ปล่อยอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้โยมจะเห็นการเกิดดับของจิตแล้ว
จิตเกิดคิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้เราปล่อยมันก็ดับมันก็คิดขึ้นมาอีกกำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดตอนนี้จิตเราจะเกิดความรู้สึกว่าเริ่มมันจะนิ่งมันจะเป็นสภาวะที่เริ่มนิ่งเข้ามานิ่งเข้ามาเองเราก็จะมาดูตรงนี้เฉยๆดูไปดูมานิ่งเฉยๆอยู่เงี้ยอยู่ๆมันว่างไปเลยระหว่างก็ไปเฉยนี่คือการดับทุกขั้นสุดท้ายดับที่จิตการดูแบบนี้เป็นการละภพชาติอดีตที่ผ่านมาหรือว่าที่มันฝังแน่นอยู่ในอนุสัยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นออกมาคิดให้เราดูขึ้นมาคิดเนี่ยพอเรากำหนดรู้ความคิดถ้ารู้คิดว่าโกรธแล้วไม่ว่าก็ปล่อยนี่ละนรกไปแล้วหนึ่งชาติแต่รู้ว่านี่เราโลภอยากจะได้อะไรเนี่ยรู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยนี่ละเปรตไปแล้วนี่เราหลงลูกอยู่นี่นะเอารู้ก็ปล่อยเอาละให้สัตว์เดรัจฉานไปแล้วเห็นไหมมันลายอย่างนี้นะมีวิธีเดียวด้วยวิธีนี้เท่านั้นด้วยถ้าทำเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเผลอตรงนี้นี่ยุทธศาสตร์สำคัญเราอยู่ที่นี่อันที่หนึ่งคือเวลาเปลี่ยนนิบทเวลาเราปวดเมื่อยเนี่ยช้าๆดูตรงนี้ให้เห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมต้องเห็นตรงนี้อยู่บ่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความทุกข์ที่ชัดเจนแล้วเรารู้ว่ามันทนไม่ได้นั่นแหละเอาแค่ว่าสุดทนก็แล้วกันใช่ไหมสุดทนอย่าไปทนให้สุดเราจะเห็นสภาวะของมันตรงนี้เองงั้นนั่นแหละตรงนี้จริงๆแล้วไม่ต้องไปทำอะไรที่เราตั้งไว้มันผิดเนี่ยต้องนั่งต้องประกองต้องทำอย่างเงี้ยบางคนนั่งจนขยับก็ไม่ได้นะเพราะอะไรจะประกาศขยับไม่ได้เดี๋ยวสมาธิเคลื่อนนี่เป็นตั้งไว้ผิดนะเพราะนั้นสติเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนได้ตลอดหรือจะตื่นยันหลับการฝึกฝนสติไว้เรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าภาวนานั่นแหละทำไปทำมาหนักเข้าสติที่มารู้ตัวอยู่บ่อยๆเข้าอยู่กับตัวเองมากเข้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกไปเรื่องอื่นพอไม่ออกไปเรื่องอื่นหนักเข้าตอนนี้มันหยุดคิดไงเนี่ยสมาธิก็เกิดละสมาธิก็หยุดคิดนั่นแหละเพราะนั้นสมาธิทำได้ไหมโยมว่าทำได้ไหมใครบังคับให้ตัวเองหยุดคิดได้ไหมยิ่งบังคับมันยิ่งคิดจะบอกไงแล้วลองดูก็ได้เราไม่ต้องเชื่อเราทดลองดูจริงๆเอาจะลองบังคับนั่งบังคับมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดลองดูหลวงปู่จำไม่ได้อีกแล้วชื่อท่านท่านเคยบอกแค่นี้นะให้ลองเราเริ่มต้นถ้าเราสู้ตรงนี้ได้ก็มันเผลอก็ได้ก็มีมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดเราก็ไม่คิดไม่คิดแล้วก็หยุดไม่จะคิดแล้วก็หยุดก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ายังไม่สภาวะจิตยังไม่มีกำลังพอสมควรนะมันก็จะมีการยิ่งหยุดยิ่งห้ามยิ่งมันยิ่งคิดตอนนี้โอ้โหเครียดเฉยเลยเหมือนท่อปลาแตกเลยคิดไปมันรู้เรื่องอะไรต่ออะไรพุ่งรวดเร็วมากก็ต้องลองต้องสังเกตดูแล้วก็ดูไปเพราะฉะนั้นเรื่องทำหยุดคิดเนี่ยมันจะหยุดเองโดยธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยที่เราทำสติได้พอดีพอเหมาะแล้วก็หยุดไปเองแหละใช่ไหมฮะแล้วโยมหยุดไปแล้วเนี่ยสงบก็รู้สงบก็กำหนดรู้กายใจแต่มันก็คิดไม่ได้หรอกนะแต่นึกได้ไหมเนี่ยมันก็นึกได้เพราะสตินึกได้อยู่ก็รู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตประคองสังเกตใจไว้เฉยๆแค่นี้แหละแล้วจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ต้องไปคิดอะไรตอนนั้นคนส่วนมากจะมาคิดว่าเราจะทำไงต่อนี่แหละใจร้อนก็ดูไปก็สงบแล้วไงเราตามไปหาความสงบก็เนี่ยสงบเลยก็ดูไปสิสงบแค่ไหนใหม่ๆก็ชั่วขณะนานๆเข้ามันก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองอันนี้จะนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนั่นคือเข้าไปชาร์จแบตไปพักแล้วพอออกจากความพักได้สบายแล้วใช่ไหมออกมาตอนออกยังไงจิตเริ่มคิดแล้วใช่ไหมเริ่มมีความคิดไอ้นุ่นได้ยินเสียงอะไรก็คิดตอนแรกได้ยินแต่มันสงบไม่ได้คิดนะได้ยินอยู่นะแต่มันไม่เข้าไปยุ่งเลยแต่ว่าแต่เมื่อไหร่ที่มันออกจากความสงบตัวนี้ปุ๊บมาได้ยินปุ๊บไปแล้วจิตเนี่ยเริ่มจะไปคิดนู่นคิดนี่แหละตอนนี้แหละให้แยกมันคิดท่านบอกให้มาพิจารณากายเรามันพิจารณาผมขนเล็บผนังนะโยมนะไปพิจารณาผมขนเล็บผนังตัวเนี้ยออกจากสมาธินึกเลยผมเป็นยังไงเกศาผมของเราก็อยู่ที่ศีรษะใช่ไหมมีอยู่ที่เดียวถึงเรียกว่าผมไปอยู่ที่อื่นก็เป็นขนนะอยู่ที่ศีรษะนี่ถึงเรียกผมมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะเป็นเส้นๆฝอยๆเหมือนฝอยขันหม้อป่ะ
นะมีลักษณะสีสันเป็นอย่างไรก็สีดำของเราเป็นส่วนใหญ่นะแล้วแต่ภูมิอากาศกับภูมิประเทศสีอื่นก็มีบ้างแต่พอไอ้ล่วงเลยมันก็จะเปลี่ยนสีได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเดี๋ยวนั่นที่เราเป็นเนี่ยถ้าเราดำเราก็รู้ว่าดำถ้าเราน้ำตาลก็รู้น้ำตาลนะลักษณะสีมันแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรข้าวน้ำที่เรารับประทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละผมก็งอกออกไปทุกวันทุกวันนะถ้าตัดแต่ถ้าเป็นใครผมยาวนี่ก็จะสังเกตยากใช่ไหมว่ามันจะงอกยาวอย่างพระเนี่ยปงเนี่ยวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็พอเห็นแล้วก็จะเห็นมันทุกวันเหมือนกันจะงอกมาง่ายแต่แล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างไม่ต้องสระผมอยู่ได้ไหม วันเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกได้ใช่ไหมนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติของความเป็นจริงที่มันเป็นนะถ้าเราไม่ต้องชำระล้างไม่ต้องทำความสะอาดแล้วก็ดูมันก็เป็นของหมักหมมใช่ไหมมีกลิ่นไม่สะอาดมีเป็นของไม่สะอาดเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเพราะสัตว์มันไม่เคยมาล้างผมล้างขนอะไรเราก็จะนึกภาพเห็นชัดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสัญญามันจะจำไปแล้วพอเราพิจารณาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมีลักษณะยังไงแล้วก็ดูขนตัวร่างกายขนคิ้วขนตาขนจมูกที่หน้าก็เต็มไปหมดเลยตามลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีหมดเลยยกเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มี ขนนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่านะถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างก็จะเกิดเหงื่อไอออกมาหมักหมมถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็เปรียบอย่างเงี้ยแล้วก็เล็บเป็นไงเล็บเราก็ไปดูเล็บเรามีอยู่20เล็บใช่ไหมปลายนิ้วมือตานิ้วเท้าก็สังเกตลักษณะเล็บนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วหนังนิ้วกลางนิ้วก้อยค่อยๆไล่ไปก็ได้แล้วก็ดูความแตกต่างอ๋อมันเป็นไปตามขนาดของนิ้วไม่เหมือนกันเล็บนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็ยาวออกไปเรื่อยๆเหมือนกันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็บำรุงเล็บอีกถ้าเราไม่ตัดมันจะมาล้างก็เห็นเขาประกวดเล็บไหมใครเคยเห็นที่เขาประกวดเล็บอ่ะเล็บยาวอ่ะพี่ลึกเนาะมันไม่เหมือนเล็บอ่ะมันไปแล้วมันไปม้วนใช่ป่ะก็ออกไปแล้วม้วนแล้วก็เลยมันดูเนี่ยเล็บมันยาวโขกมืออยู่นี่เล็บอยู่ประมาณเนี่ยแล้วเขาจะจับอะไรยังไงอ่ะฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหแสดงว่าไอ้คนที่ไว้แสดงว่ามีระดับมีตังค์นะไม่ต้องทำอะไรจะมีคนทำให้เปล่าหรอกมันไม่สะดวกเลยนะถ้าเราไปปล่อยเล็บยาวๆนะจะทำอะไรก็ไม่ถนัดละแล้วก็มีสิ่งสกปรกสกปรกเข้าไปอุดตันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ใครเคยเป็นเล็บขบมีไหมไม่เป็นเนาะโอ้โชคดีจัง นึกว่าจริงๆมันน่าจะเจอกันทุกคนแต่เล็บขบเราจะรู้ว่าเหม็นแค่ไหนใช่ไหมเป็นสกปรกมากแล้วก็เห็นความเป็นจริงนี่คือธรรมชาติฟันก็เหมือนกันถ้าเราไม่แปรงฟันนะสัก3วัน7วันเป็นไงก็วันเดียวก็เหม็นแล้วเราก็รู้แล้วใช่ไหมนี่คือความจริงเหมือนกันเพราะนั้นเอาจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเอามาพิจารณาหนังก็เหมือนกันหนังที่หุ้มห่อร่างกายตั้งแต่ศีรษะนะห่มมาเรื่อยมาตามลำตัวเนี่ยเป็นผืนเดียวกันเนี่ยต่อเนื่องเลยเราไม่อาบน้ำสัก3วัน7วันเป็นไงมันก็หมักหมมได้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกใช่ไหมเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาอย่างเงี้ยพิจารณายามเนี่ยจิตมันจะเริ่มบันทึกมันจะจำแล้วมันไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแต่ถ้าปัจจุบันอย่างนี้เลยเนี่ยที่ไม่ใช่ออกจากความสงบเนี่ยให้มาดูไงก็ไม่ดูหรอกใช่ปะพอดูหน้าปุ๊บไม่สวยก็มันก็แต่งแล้วทีเนี้ยปรุงแต่งเพราะเราหลงมันอยู่ตรงนี้เองหลงว่าผมต้องสวยขนเล็บฟันหนังต้องสวยแล้วก็สวยมาตลอดนะแต่จำความได้ใช่ไหมจำความได้มาเลยเนี่ยก็สวยมาเลยนะไม่สวยก็ไม่ได้ไม่สวยแล้วก็ดูแลมันก็เกิดโอ้โหกระบวนการคือระมังมากมายเนี่ยมาใช้ดูแลพวกนี้เท่านั้นเองนี่คือความหลงผิดนะหลงเข้าใจผิดนั่นเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยพอเราพิจารณาตรงนี้ได้เห็นแบบนี้ได้ทุกวันโยมว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือวิปัสสนาญาณถ้าโยมพิจารณาตรงนี้นะเป็นวิปัสสนาแต่ในขั้นต้นที่ทำแล้วพุทโธหายไปนั่นเป็นสงบเป็นสมาธิเป็นสมถะแล้วพอออกจากความสงบแล้วเนี่ยเอาจิตพิจารณาตรงนี้เลยก็เรียกว่าเดินปัญญาแล้วและเมื่อโยมพิจารณาไปเนี่ยปัญญามันจะเริ่มเกิดขึ้นมาจะเริ่มเข้าใจพอฟังธรรมจะรู้สึกเข้าใจมันจะเข้าใจชัดขึ้นจะเริ่มพัฒนาตรงนี้จะสังเกตเอาใช้สังเกตบ่อยๆอย่าใช้ตัวตั้งท่าว่าทำงี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ใช่อ
อย่าคิดไปก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดแทนใครให้คิดตามความเป็นจริงที่มันเป็นจริงๆนะถ้าโยมจะเห็นความจริงของธรรมชาติจริงๆว่ามันเป็นยังไงนี่จะง่ายขึ้นถ้าไม่ทำตรงนี้แล้วมันก็ดูยากเราจะไปหลงผิดด้วยความที่เรียกว่าก็เรียกว่าสร้างภาพหมกเม็ดเรื่อยไปมันเป็นมาตั้งนานแล้วมันเป็นตั้งแต่เราจำความได้แล้วหมกเม็ดเนี่ยใช่ไหมมีอะไรไม่ดีแล้วก็หมกไว้ก่อนก็สร้างภาพดีไว้ก่อนไอ้มีเหตุผลนั่นแหละมีเหตุผลแก้ตัวนั่นแหละมันหมกเม็ดแล้วใช่ไหมเรานึกไม่ออกหรอกเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ไงอวิชชาคือไม่รู้ก็พาให้เราไปเรื่อยถ้าเราเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้แหละสติพอมารู้ก็มาดักถูกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในที่สุดแล้วพวกนี้มันหายไปเองได้นะด้วยการรู้เนี่ยกำหนดรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนั้นผู้รู้เนี่ยจะรู้ให้มากเท่าไหร่มันก็จะเป็นประโยชน์เท่านั้นปัญญาก็จะพัฒนามาตามผู้รู้เพราะนั้นสติเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้สติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้นสติเรามีอยู่ทุกคนมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองนั้นจึงต้องมาฝึกฝนไงมาฝึกให้มีแล้วถ้าเราไม่ฝึกล่ะพออายุมากๆเขาก็จะเกิดอาการเริ่มหรือเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นด้วยการขี้ลืมถูกป่ะพออายุมากเขาก็จะเริ่มขี้หลงขี้ลืมแล้วขี้ลืมก่อนขี้ลืมก็เรียกว่าลืมสติพลังนักเขาก็หลงอันนี้ทำหรือยังอันนี้ข้าวกินหรือยังอย่างเงี้ยเข้าไปถ่ายหรือยังก็หลงสติเขาก็เป็นคนที่มีอะไรล่ะประสบการณ์มากอายุมากนี่ก็ขี้ใจน้อยเนาะใครว่าอะไรก็ไม่ได้ก็หงุดหงิดขี้โกรธง่ายก็ขาดสติง่ายในที่สุดแล้วก็คิดมากซึมเศร้าในที่สุดแล้วก็เลยเสียสติบ้าเลยนี่สติเลยโยมสังเกตนะมันจะเป็นเรื่องของสติเป็นขั้นตอนที่ถ้าเราไม่ฝึกมันจะคลายออกมันจะกลับตีกลับมาอย่างนี้มันจะลดน้อยลงไปจนเราเกิดอาการเอฟเฟกต์กับร่างกายกับจิตใจแบบนี้แต่ถ้าเราฝึกไว้ล่ะนะแก่แค่ไหนก็น่ารักใช่ไหมโยมใช่ไหมดูหลวงปู่หลวงตาท่านส่วนใหญ่น่ารักก็จิตเมตตามันจะเย็นจิตที่ทำสมาธิเนี่ยมันจะเย็นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสภาวะเนี่ยยิ่งถ้าสงบได้สักครั้งหนึ่งโยมจะเห็นความเย็นมากเย็นที่มีอานุภาพด้วยมันเป็นกระแสเย็นตัวเนี้ยเย็นที่มีพลังเป็นพลังงานเย็นก็เรียกว่าพลังบวกแต่พลังลบเนี่ยเป็นพลังร้อนมันเย็นเพราะอะไรล่ะนี่เราก็จะสังเกตได้เลยว่าเราเรียนมาแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าโทสะขิโลภะขิแล้วก็โมหะขิเป็นไฟใช่ไหมความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟความหลงเป็นไฟเป็นความร้อนแล้วก็สังเกตดูสิมันเป็นจริงหรือเปล่าเวลาเราโกรธเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมันกระวนกระวายใจไหมมันเผาใจเราให้เราร้อนกระวนกระวายแค่ไหนสังเกตได้แล้วเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่ไงตัวกิเลสก็คือตัวความร้อนแต่ตัวที่เรามามีสติรู้เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคลายความร้อนจนกระทั่งมันหยุดคิดได้นี่มันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มเย็นนี่เป็นสมาธิแล้วสมาธิคือจุดเย็นนั้นเราทำสมาธิเสร็จแล้วเรามาพิจารณากายเห็นความจริงมันเกิดบางทีเกิดปิติเลยนะถ้าคนเคยทำฌานมาก่อนเนี่ยมันจะเกิดสภาวะก็เรียกว่าเกิดปิติสุขเอกคตาขึ้นมาตามลำดับในการที่เราพิจารณาตัวเนี้ยเข้าฌานไปอีกแบบนึงยกขึ้นไปอีกชั้นนึงเพราะนั้นมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกแล้วในที่สุดความเย็นก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามความเพียรพยายามที่กระทำของโยมทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งละความคิดละต่างๆออกไปได้เลือกคิดมันก็จะพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยคิดน้อยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากส่วนใหญ่ถ้าทำไปแล้วนะนี่ความเย็นก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งโยมหยุดคิดได้นาน20นาที30นาทีนี่อุปจารสมาธิความเย็นก็เยอะขึ้นก็เป็นคนใจเย็นเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนอ่อนโยนลงมาเองนอบน้อมมาเองมันจะเป็นของมันเองเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าจนกระทั่งโยมไปหยุดคิดได้ทั้งวันไม่คิดเลยเดี๋ยวว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เคยร้อนเลยนะมันเป็นเมตตาที่ออกมาเองมันการปฏิบัติไปแล้วที่สุดแล้วเนี่ยละความโกรธแล้วเกิดเมตตาตรงนี้แหละที่จะเป็นหนทางที่จะทำเมตตาที่ทำเนี่ยโยมฝึกทุกครั้งที่ฝึกสติเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเมตตาภาวนาขึ้นมาพัฒนาความเมตตามันจะสะสมแบบเนี้ย
ทำไม่บ่อยเข้าบ่อยเข้าพวกนี้จิตใจจะเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายจะเริ่มมีเมตตาขึ้นความร้อนความโกรธความโลภความหลงก็จะเบาบางไปเองตรงนี้จะเป็นไปเองเรียกว่าเราไม่ต้องไปไหนแค่เพียงตรวจสอบการปฏิบัติของเราเท่านั้นแหละเมื่อเมตตาเกิดขึ้นมันก็เย็นจนกระทั่งเราไปถึงรู้แจ้งได้มาไหลนั่นแหละเย็นสนิทพระนิพพานก็คือเย็นสนิทจะไม่มีความร้อนเลยเย็นแบบไม่ใช่เย็นแบบน้ำเยือกแข็งอย่างนั้นนะเย็นแบบสบายบรมสุขอย่างยิ่งต้องเย็นอย่างนั้นเอาแค่สมาธินี่เราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าความเย็นเป็นยังไงใจเย็นยังไงนะพอสมาธิได้ลึกขึ้นไปอีกได้นานขึ้นไปอีกความนิ่งของจิตก็นิ่งขึ้นไปก็จะเห็นความเย็นที่มากขึ้นไปความเย็นความอ่อนโยนนุ่มนวลก็จะเกิดพอเข้าใจไหมถึงยังตอนนี้สงสัยอะไรอยู่ไหมต้องเอาไม้ลงไปข้างล่างเนี่ยที่หลังเอาไม้ลอยมาอันดีกว่าเมื่อพอจะให้ถามก็อ๋อแล้วเข้าใจแล้วที่ไม่ถาม ไม่รู้จะถามไงเสียงมันตะโกนดังไกลเนาะก็เขียนมาก็ได้มีปากกาก็มีกระดาษตัวนั้นนี่ปากกาก็มีเขียนเอาจะได้หายสงสัยไปในช่วงๆหนึ่งจริงถ้าเก็บเอาไว้มันก็หรือไปคิดเองก็ไม่ถูกเหมือนกันนะยังมีโอกาสแล้วเนี่ยเราถามเราจะได้ต่อถูกไงถ้าสงสัยเราถามเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อทางได้ถูกเพราะว่าบางทีเราคนทำไปแล้วได้สงบแล้วเนี่ยมันก็จะทำอยู่ตรงนั้นก็สงบอยู่ตรงนั้นนะสงบไปสงบมาบ่อยๆเข้านั่นนะเขาก็ไปยึดตรงสงบอีกเหมือนกันยึดเลยมาเป็นมาแล้วก็คิดว่าก็บอกให้ทำสมาธิแรกๆเราก็เข้าใจอย่างนั้นนะก็ทำเป็นสมาธิคิดว่าก็ทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นสมาธิทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันคงสำเร็จเองอ่ะคิดแบบโง่จริงๆกันแต่เราก็ไม่รู้จริงเนี่ยตั้งแต่ที่เรียนรู้มาแล้วนะปริยัติก็มีอยู่แต่ว่ากลับไม่เข้ามาหรอกแต่ตัวที่เราทำจริงๆเนี่ยไม่ต้องรู้ปริยัติเลยรู้จริงๆอย่างเนี้ยมันจะขึ้นมาเองโดยจริงๆแล้วต้องครูบาอาจารย์จำเป็นเพราะนั้นในจิตถ้าเข้าเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยพยายามฟังหลวงพ่อมากๆฟังหลวงปู่ต้องวางก็ได้หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจะบอกไว้ในนั้นในเกือบจะทุกเทศของท่านเลยจะมีแก้อารมณ์มาในนั้นเสร็จท่านพยายามฟังท่านเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจมันจะพัฒนาตัวนี้บางทีมันไปติดอยู่คำสองคำนั่นเองก็เลยมาเคยเจอแบบเนี้ยอย่างเนี้ยกลางคืนเราปฏิบัติแล้วเนี้ยมันก็ค้างอยู่กะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บิณฑบาตเสร็จกลับมาเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อสักหน่อยนี่พอบิณฑบาตกลับมาเสร็จก็แปดโมงก็จะเปิดไอ้นี่ไงเสียงตามสายใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงตอนแปดโมงเราก็มาเดินโยงกลมเดินฟังไปฟังมาอ้อแก่แล้วแล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยนะช่วงแรกๆอ่ะแล้วเป็นทุกวันเลยติดปุ๊บเอามาเดินจงกรมบางทีก็ติดช่วงเช้าพอตอนบ่ายสามปัดกวาดเขาก็เปิดอีกรอบไงพอฟังอ้าวข้ามอีกแล้วจนขนาดว่ามันต่อเนื่องหลายวันมากเป็นเรื่อยเลยค้างมาหลายปุ๊บพอไปฟังมันเหมือนกับเป๊ะทุกทีเลยอ่ะเราก็เข้าใจผิดเนี่ยก็เรียกเข้าข้างตัวเองนึกว่าหลวงพ่อมาเปิดหลวงพ่อสั่งให้เปิดเราก็เลยไปถามที่ห้องเสียงเนี่ยพอดีวันนั้นเพื่อนก็อยู่เพื่อนพาด้วยกันบอกท่านตรงนี้หลวงพ่อสั่งให้ท่านเปิดหรือเปล่าท่านบอกว่าเปล่าผมเปิดเองเราก็เลยอ๋อขอบคุณเข้าข้างตัวเอง จริงๆมันไม่ใช่หรอกโยมทุกคนเป็นได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะถ้าจิตมันยกขึ้นมาได้ถ้าเรายกจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรที่มันติดค้างหรือมันสงสัยเนี่ยพอหลวงพ่อท่านเทศมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปได้เลยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะบอกยังไงแบบไหนเนี่ยแล้วเราจะตามอย่างนั้นเลยไม่ใช่หรอกเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกรรมไม่เท่ากันจริตไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสังเกตเราเองแล้วก็เช็คดูวิธีไหนที่เราทำแล้วมันโล่งๆมองโปร่งสบายๆสติอยู่กับตัวเลยดีเอาวิธีนั้นแหละไม่ต้องเหมือนใครอย่าไม่ต้องไปตามอย่างใครแบบไหนที่ต้องเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราจะตามกันแบบนั้นไงพอเสร็จแล้วมันก็เลยไม่ได้ผลเพราะเราไม่ตรงกับเขาอะเห็นไหมมันจูนคนละอันกันมันก็จะว่าง่ายมันก็เหมือนง่ายนะจะว่ายากมันก็ยากเหมือนกันมันเป็นกลางๆแล้วกันธรรมชิมาปฏิปทาก็กลางๆทำไปแบบเรื่อยๆเห
ี่ยขออภัยอันนี้ก็ใช้ได้ผลดีนะเนี่ยเป็นกุศลบายสมาชัยอยู่เนี่ยพอดมน้ำเย็นใช่ไหมแล้วก็จับลมที่มันเย็นจับได้ง่ายค่ะว่าทุกครั้งหรือเปล่าทุกครั้งหรือเปล่าเนอะจะมาดูอะไรดูลมดูลมหายใจลมเข้าพุทลมออกโทเนี่ยจะเป็นกันส่วนมากเป็นอาการเปลี่ยนระบบใหม่ดูลมเฉยก็ได้หรือจะพุทโธก็พุทโธไม่ทำวิธีการนี้ลมเข้าพุทลมออกโทเปลี่ยนวิธีนี้แค่นี้อย่างเดียววิธีไหนก็ได้ไปดูผมคนเล็บผนังท่องเอตาลมมานากาตันตาตะโจก็ได้หรือถ้าจะดูพุทโธถ้ายังชอบพุทโธใช่ไหมก็ดูลมแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆแต่ก็ประคองรู้ลมไปสังเกตลมไปงั้นใช่แล้วแหละค่ะแล้วแหละค่ะมีหลายแบบพระก็มาถามมาวันนี้เองสดสดเหมือนกันก็มาแล้วก็มาตันอยู่เนี่ยตึ๊บแล้วก็อยู่เงี้ยมันดันไม่ออกสักทีเดี๋ยวก็ดันมาตรงคอมั้งเดี๋ยวก็ดันไปตรงนู้นแล้วแล้วก็เลยถามทําไงส่วนมากคนที่ภาวนาโดยวิธีการบริกรรมพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยเป็นกันเยอะมากไม่น่าเชื่อเพราะจิตเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจิตเรายังไม่มีกําลังอะไรที่จะเข้าสติยังไม่พอไงเมื่อเราถามปุ๊บมันก็ต้องการให้ลมเนี่ยเสมอทั้งเข้าทั้งออกเห็นไหมพุทโธแล้วมันบังคับลมไม่รู้ตัวหรอกแล้วมันก็เลยเหนื่อยบางคนเสียดแทงบางคนก็เหนื่อยบางคนก็จะอาเจียนก็มีบางคนก็ไปดันบางคนก็ไปปวดตรงนู้นปวดคอปวดไหล่ไปหมดโยมมันเก่งมันตั้งใจมากไงน้ำตาไหลก็จะมีสองแบบถ้านั่งนั่งไปแล้วมันไปจิตมันไปเนี่ยมันไปคิดปรุงแต่งอะแต่นี้ว่ามันปรุงแต่งในเรื่องของตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มาผมขึ้นมาเองบางทีอยู่ๆเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะอันที่หนึ่งถ้าน้ำตามันออกมาแล้วเราลองสัมผัสดูว่ามันอุ่นหรือมันเย็นถ้าน้ำตาอุ่นก็คือเสียใจแต่ถ้าน้ำตาเย็นก็คือเขาปลื้มปิติใจก็มีสองแบบตรงนั้นบางทีก็อยู่ในสภาวะเดียวกันเลยมันพอไปเสียใจเรื่องนี้มันก็เกิดปลื้มใจที่กำลังทำนะก็คือตอนนี้จะเป็นช่วงต่อเท่านั้นเองดังนั้นโยมต้องเปลี่ยนระบบนิดนึงคือใช้เดินให้เยอะขึ้นนะแล้วเวลานั่งก็อย่าไปดูเปลี่ยนจากการดูลมเข้าลมออกจะดูลมเข้าลมออกก็ได้แต่อย่าไม่ต้องลมเข้าพูดลมออกโทได้ไหมนะบริกรรมพุทโธก็ได้แต่ว่าพุทโธ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 เรื่อยๆไปถ้าไปแล้วเข้าพูดออกโทโอลมเข้าโทลมออกโยมต้องคลายด้วยวิธีการนับได้พูดเข้าโทออกนับหนึ่งพูดโทนับสองก็อาจจะพอช่วยได้ถ้าติดตรงนั้นนะถ้าเคยชินแต่แน่ๆคือเปลี่ยนดีกว่าลองเปลี่ยนทดลองอย่างอื่นแบบที่บอกก็มีตั้งหลายวิธีใช่ไหมจะดูลมก็ได้จะดูโผล่ในสติสะปลายเท้าเดินขึ้นเดินลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนี้ก็ได้จะดูที่บทเรานี่ก็ได้จะดูความเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ยับก็เยื่อนขึ้นอะไรก็รู้อย่างนี้ก็ได้หรือจะดูลมดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้มาดูผมก็เล็บผนังก็ได้ให้อยู่ที่กายก็แล้วกันนะมันจะคลายตัวนี้ออก เดี๋ยวโยมจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้มันจะสงบคือทำมาเยอะแล้วมันก็มาเข้าแล้วแต่ว่ามันไปติดตรงนี้ท่านเองตัวบังคับบางทีเอาจริงเอาจังไปถึงก็ไม่ดีไงคนตั้งใจมากๆเอาจริงเอาจังมากๆเลยจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันบีบคั้นต้องการอยากได้มากความอยากตัวนี้มันเข้ามาเราไม่รู้ตัวหรอกมันมีมากแต่ถ้าหย่อนมันก็ไม่ค่อยมาเหมือนกันสติมันก็ไม่ค่อยอยู่มันก็หย่อนออกไปเรื่อยงั้นกลางพอดีอาจารย์มาถึงบอกเสมอว่าวิธีการปฏิบัติใช้สังเกตนึกสังเกตรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนั่งแบบเหม่อๆอย่างนี้แต่ไม่ลอยอ่ะเหม่อแต่ว่าจิตมันอยู่รู้อยู่รู้อย่างเงี้ยถ้ามองตรงๆก็หนีไปอีก
ไม่เห็นอีกถ้ามองแบบมือเบื่อกลับเห็นได้ดีมันเห็นครับก็เรียกว่าแตะรูปเบาๆนะไม่ต้องไปเพ่งเล็งไม่ต้องไปอะไรมาก ทำแบบสบายๆแต่ให้รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้บนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มีตัวรู้ครอบเข้าไว้หมดเลยรู้เห็นก็รู้ก็ปล่อยได้ยินก็รู้ก็ปล่อยได้กลิ่นก็รู้ก็ปล่อยได้รสรู้ก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆฝึกค่ะอ๋อไม่อาตมาไม่มีเองแต่ว่ามีที่สถานีโทรทัศน์บ้านโยมมีทีวีวิทยุก็89.25วัดสังฆทานนี่แหละแต่ไม่แน่นอนไงก็เวลาเขาไม่มีแล้วก็ถึงจะมาตามเราไปแต่ปกติก็จะมีอาจารย์ท่านหลอกอยู่แล้วแต่มักจะเนี่ยช่วงนี้แหละพรุ่งนี้อีกวันจะมีพฤหัสกับวันศุกร์ถ้าจะมีนะพฤหัสศุกร์ที่จะไปแทนเขาแหละก็ลองฟังดูได้ คือถ้าถามทางนั้นมันก็ตรงดีถ้าเขียนก็อีกแบบนะเขียนอาตมาก็จะมองไปตามที่เขียนนั่นแหละแต่ถ้าพูดเนี่ยมันจะสัมผัสได้ว่ามันของโยมเป็นยังไงแค่ไหนมันจะเป็นจริงจริงได้อธิบายไงพูดยากกันเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะหาเราไปรู้เห็นอีกเดี๋ยวยุ่งอีกคือไม่รู้อะไรหรอกรู้ตัวเรานี่แหละพยายามรู้ตัวเราให้เยอะเข้าไว้รู้กายรู้ใจเราไว้เยอะๆนั่นแหละเดี๋ยวจะรู้อะไรมันก็รู้ไปเองแหละก็ไม่ต้องไปรู้หรอกหลายคนก็หาเขากล่าวหาว่าจะมาไปรู้ใจอยู่ว่าดีไหมรู้ใจคนอื่นได้แค่ใจเราเนี่ยก็ปวดหัวจะตายแล้วตัวเราคนเดียวเนี่ยมันรู้ใจเราเนี่ยโอ้มันโอ้สุดยอดอะไรขนาดนั้นมันรู้เยอะแยะไปหมดแล้วไปรู้คนอื่นโอ้โหเลิกไปเลยใช่ไหมมันไม่ใช่คิดฉลาดนะนะงงมากแต่ว่าความอยากของมนุษย์นี่แหละรู้ใจจะได้ไปทําอย่างนั้นจะได้ไปทำอย่างนี้เป็นผลประโยชน์หมดเลยแต่ด้วยตัวธรรมะมันไม่เป็นหรอกไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนั้นทําได้หรอก มันมีแต่ว่าติ่งต่างเราก็มีประเมินเราก็มีกะเกณฑ์เอาไปแล้วพวกนี้ก็ไปหลอกผลประโยชน์กันก็มันเป็นกรรมซึ่งไม่น่าทําพาตั้งแต่ไม่ให้ทำไงไปอวดอุตริที่มีไม่มีก็ไม่ใช่ถึงจะมีอยู่ไปพูดก็โดนอีกเหมือนกันฐานะโกหกทั้งได้ที่มีแล้วแหละเพราะนั้นก็จะไม่พูดหรอกก็รู้จริงเขาก็จะไม่จํารู้ที่ต้องจําเพราะมันยังรู้ไม่จริงลองสังเกตดูนะสังเกตก็ค่อยสังเกตไปรู้จริงมันจะไปของมันเองเลยธรรมชาติเพราะมันเป็นความรู้ธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกแล้วเนี่ยโยมพอหยุดคิดพุทโธหายปุ๊บแล้วก็อยู่มันคิดปุ๊บขึ้นมาเลยนั่นแหละได้แล้วมันก็จะมาแล้วเป็นธรรมะของเราเลยเป็นโยนิโสมนสิการละก็เรียกว่าเฉพาะตนอาตมาก็เคยเกิดเหมือนกันตรงเนี้ยตอนใหม่ๆอ่ะตอนเริ่มยังไม่ทันบวชมั้งเป็นเนนตอนนั้นอยู่มันขึ้นมาเลยว่าพรุ่งนี้ก็ตายเพราะนั้นอาตมามีเวลาวันนี้วันเดียวที่จะเตรียมตัวเพราะนั้นพรุ่งนี้ตายแน่จิตมันก็อยู่แค่นี้ไงเนี่ยเมื่อได้ตัวนี้มาก็เลยอยู่มาจนป่านนี้ไง20 กว่าปีแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ไปแล้วมันน่าจะไปอยู่บ้านตั้งนานแล้วมั้งเรื่องจริงนะโยมเรื่องนี้มันจะออกมาเองแล้วแต่เหตุปัจจัยของเราเหมือนกันท่านเนคขมามันถึงเวลามันเต็มบารมีของเนคขมาบารมีเต็มเนี่ยโยมมาสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเนคขมาบารมีเต็มมันก็มาเองใช่ไหมเมื่อก่อนนี่แรกๆก็จะมาวัดทีก็ปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาสัก6 เดือนครั้งเนาะแล้วก็มาเทศกาลหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็2-3 เดือนครั้งแต่นักเขาก็มาเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งเอ๊ะก็อยู่สัก3 วันเอาอยู่3 วันมาอยู่7 วันเอามาอยู่เดือนหนึ่งก็อยู่ปีหนึ่งบางคนอยู่หลายปีแล้วตอนเนี้ยเนี่ยนี่กลับมานะมันเป็นตัวที่จะต่อเชื่อมกันอย่างเงี้ยนี่กลับมาคือออกจากบ้านจากเรือนไงดำริออกจากกามเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงปู่สนใจคำว่าเนกขัมมะสังกัปโปสัมมาสังกัปโปนั่นแหละในมรรคองค์ที่2ดำริชอบดังนั้นถ้าเรามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอันนี้เขาเรียกชั่วคราวใช่ไหมยังยมมาในชั่วคราวอาตมาก็ยังชั่วคราวอยู่นะ
ถ้ายังไม่สึกก็ถาวรถ้าสึกก็ยังชั่วคราวอยู่เพราะนั้นเรามีอยู่ตัวเดียวที่มันเตือนได้ไงเพราะจะสึกไปก็ต้องตายใช่ไหมถ้าอยู่เป็นพระไม่ตายแล้วจะไปดีไหมล่ะโยมว่าฮะใช่ไหมถ้าสึกไปก็ตายหลวงพ่อท่านบอกแต่ถ้าเป็นพระไม่ตายไงก็ไม่ตายท่านบอกโยมเชื่อป่ะเชื่อว่าพระไม่ตายไหมฮะเชื่อไหมฮะก็พระไม่ตายจริงนะก็เรียกมรณภาพ ใช่ไหมไม่ได้ตายหรอกมรณภาพ หมดอายุอันโยมทำยังไงที่ไม่ตายทำที่ไม่ตายนี่ไงทำสตินี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตัวนี้แหละก็เรียกอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายนี่คือการตรัสรู้ของพระเจ้านะมารู้ตัวรู้นี่แหละตรัสรู้อะรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ไงที่มันมีอยู่แล้วในโลกทุกมีอยู่แล้วสมุทัยเหตุของทุกมีอยู่แล้วการดับของทุกเมื่อทุกมีก็มีการดับข้อปฏิบัติให้ดับทุกก็มีอยู่แต่พระเจ้ามาค้นได้ด้วยตัวรู้นี่แหละจนกระทั่งที่ยังมาจะพูดเสมอไงว่าเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำแล้วก็ลงมือทำรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงมากๆเข้าจนกระทั่งมันรู้แจ้งแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการนี่เองก็รู้ว่าผลมันต้องตกไงทำไมกบมันร้องแล้วเราไปแก้ตรงไหนก็ ในทางดับก็จะดับเพราะนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นก็เรียกว่ากฎธรรมชาติอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตั้งแต่เกิดมาจำความได้มันก็จะต้องเกี่ยวข้องไงเป็นสังคมที่เราอยู่กันมามันก็มีการยึดอันนู้นยึดอันนี้โดยที่เราไม่รู้ไงก็เป็นไปตามสังคมที่อยู่เท่านั้นเองตามๆกันมาแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเรามาถ้าไม่มีศาสนาพุทธเราก็ไม่รู้นะเราก็เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกอยู่นั่นแหละใครเคยเชื่อไหมจริงๆนะในสุดแล้วมีศาสนาพุทธเนี่ยถึงได้เห็นขึ้นมาแล้วอะไรมันเกิดขึ้นยังไงโลกมันสร้างยังไงก็เลยเริ่มเข้าใจขึ้นไงว่ามันเกิดขึ้นลักษณะยังไงไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ว่าเริ่มต้นจากอวิชชาเนี่ยเป็นตัวไม่รู้อวิชชานี่มี8อย่างไม่รู้อะไรบ้างรู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้กินไม่รู้นอนอันที่1เขาบอกไม่รู้อดีตชาติใครรู้ไหมว่าอดีตเป็นอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้ว่าอดีตเรามาจากไหนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอันที่สองไม่รู้ว่าช่วงต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเนี่ยเรามาเข้าท้องแม่เรายังไงด้วยระบบยังไงอันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมเข้ามาอยู่ก็ยังไม่รู้เนาะออกมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยได้แต่แหกปากเฉยแต่ไม่รู้อะไรอ่ะว่าจะมารู้ได้ต้องมาสอนมาพูดนะพ่อแม่อยู่เนี่ยกว่าจะได้ไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันนี่สองแล้วนะสามไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนอนาคตใครรู้บ้างรู้ยังว่าตายแล้วไปไหนฮะไปไหนนะยังไม่รู้เหรอเห็นว่าเพียรว่าขยามว่ากระทำจังเนี่ยมันเลยกลัวตายนะคนจริงไหมโยมคนที่กลัวตายเพราะตรงนี้เพราะไม่รู้ว่าเนี่ยเราจะไปไหนตายเราจะไปไหนอาตมาดูเขาหาพูดไม่เป็นมงคลมาเยอะมากตั้งแต่วัยรุ่นเลยไปทำงานนั่งรถไปเงี้ยพอคุยกับใครก็จะคุยเรื่องความตายไงเฮ้ยพูดไม่เป็นมงคลแล้วพูดความตายเรื่องอะไรนั่งรถอยู่ไงแล้วก็ดูที่ไม่ต้องกลัวล่ะมันจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายถ้าจะตายแล้วก็จริงไหมโยมมันไม่รู้นี่ไงถ้าเรารู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วก็มันไม่กลัวหรอกใช่ไหมชุดนี้มันเก่ามากแล้วก็เปลี่ยนชุดไปอยู่ชุดทิพย์ก็น่าไปนะแต่ถ้าชุดยังไม่ทิพย์นี่ก็ไม่ไปเนาะเนี่ยไปชุดนี้เราก็ไม่น่าไปเหมือนกันแหละอยากไปชุดนี้ไม่ไหวอ่ะหนาวก็ต้องทนค่ะนะตัว
พอไม่เอามันก็หลุดพอไม่เอามันก็เลยหลุดใช่ไหมใช่ค่ะอนุโมทนาก็ตั้งใจให้ดีค่ะก็ดูว่าเป็นนิมิตดีไม่ทำไงทำสติอย่างเดียวเลื่อยไปเลยให้สติอยู่ได้ตลอดเวลาได้รับรองว่าไปได้จ้ะแค่นั้นเองก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เรื่อยไปรู้กายรู้ใจเราอย่างนี้แหละอย่าไปอยากมันต้องทิ้งความอยากนะเอาความอยากทิ้งไปอยากแล้วไม่อยากปล่อยในรู้เฉยๆอย่างเงี้ยรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆไปเงี้ยฮะนั่นแหละฮะจะต้องมาอยู่ตรงจุดกลางถ้าเรายังไม่อยากอยู่มันไปไม่รู้ตัวบางทีมันอาจจะมีกำลังในแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองความรู้สึกใจเพราะนั้นวิธีทำต้องทำกลางๆไว้อยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าข้าเข้าใจเข้าใจนั่นแหละแล้วก็ทำต่อไปนี้คือทำอย่างนี้แหละละตัวอยากและไม่อยากตัวนั้นซะต้องอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรไม่งั้นจิตมันวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะวนไปวนมาเดี๋ยวไปอยู่จริงๆโมทนาตั้งใจดีแล้วทำไปเลยทำกลางๆทำเป็นใจสบายๆค่ะโอเคก็คนเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเป็นมนุษย์ยากกันนะพระเจ้าบอกว่าโอ้โหเจ้าก็ขี้เล็บเลยเพราะว่าไปลืมศีลว่าไงกะเดี๋ยวก็เดินไม่ได้กะจะถามว่าไงก็เป็นของมันนะเป็นธรรมชาติอยู่ที่เราจะไปรู้ได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกรู้อย่างนี้แหละปกติรู้ไปอย่างนี้แหละเราหยุดคิดแล้วฝึกให้มันรู้ไปเฉยๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแบบนี้แหละแล้วเราก็จะละความคิดไปเรื่อยๆอีกทีนี้เราจะเริ่มเห็นตอนนี้น้ำมันขุ่นอ่ะคิดไปคิดมาคิดเรื่องอะไรมันก็เหมือนน้ำขุ่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปล่อยคิดแล้วก็ปล่อยไปมันก็เหมือนกับปล่อยให้มันอยู่ในสภาพมันเดี๋ยวก็เริ่มนิ่งน้ำก็จะไหลแล้วก็จะมองเห็นแล้วก็จะเริ่มเข้าใจตรงนั้นได้สาธุค่ะโอเค
เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเราไม่รู้เพราะว่าอดีตเราเป็นอะไรใช่ไหมแต่บางคนก็รู้นะถ้าเกิดมาใหม่ๆ3ขวบถึงประมาณ5ขวบ6ขวบนี้ก็จะมีก็คือระลึกชาติได้นั่นเองว่าเคยเกิดมาจากไหนเคยเกิดเป็นอะไรก็คงเคยได้ยินมาเยอะเนาะสมัยก่อนของทอเลียงพิบูลเขาทำไว้เยอะเขาทำเป็นบันทึกไว้มีหลักฐานมีอะไรชัดเจนเลยไปตรวจสอบได้เลยได้เป็นที่น่าจะถือเพราะว่าจริงๆถ้าคนไทยทำก็ยังนั้นอยู่อะพอดีมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษมั้งด็อกเตอร์อะไรสตีเวนสันไหมที่มาทำคู่กับเขาเป็นนักถ่ายภาพวิญญาณก็เลยเป็นความเชื่อถือขึ้นมาได้ตอนนั้นคนก็ตายแล้วไปไหนตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็มีระลึกชาติได้ก็มีเรื่องพวกนี้ที่เขาเอามาพูดนี่แหละจริงมันก็มีขึ้นมาแล้วเรื่องนี้มันก็มีเป็นเรื่องจริงแต่คนเราก็จะเชื่อได้ยากถ้าไม่เห็นด้วยตัวเองจะเชื่อไม่ค่อยเชื่อได้ง่ายหรอกมันเป็นธรรมชาติถ้าจะเชื่อเลยก็ถือว่างมงายใช่ไหมว่าต้องเชื่อด้วยปัญญาแล้วก็ท่านพระเจ้าก็บอกแล้วไม่ให้เชื่อไปก่อนแต่จะเชื่อก็ต้องใช้วิธีตรวจสอบเป็นเหตุเป็นผลให้ชัดเจนขึ้นมาถึงจะพอเชื่อได้ก็ถึงว่าต้องยกกาลามสูตรขึ้นมาเปรียบเทียบไงกาลามสูตรไม่เชื่อเพราะเชื่อตามๆกันมาไม่เชื่อเพราะในตำราก็ยังไม่ให้เชื่อเลยมีคนเขียนขึ้นไม่เชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ให้เชื่อต้องลองพิสูจน์ลองมือทำแล้วได้ผลอ๋อท่านบอกนี่ใช่แล้วถึงจะเชื่อมันจะมั่นใจดังนั้นศรัทธาแปลว่าความเชื่อเนี่ยจะต้องให้เกิดภาษาทาก็ความเลื่อมใสขึ้นมาก็เชื่อแบบชัดเจนจนเข้าใจเพราะฉะนั้นในตัวตะกี้นี้ที่บอกอภิชาติที่ไม่รู้เนาะอดีตชาติแล้วก็อดีตกับปัจจุบันที่ต่อกันแล้วก็ไม่รู้อนาคตตายไปแล้วเนี่ยจะไปไหนใช่ไหมที่ได้กล่าวเมื่อกี้แล้วใช่ไหมถ้าสะสมความโกรธไปเยอะตายแล้วก็ไปนรกสะสมความโลภไปเยอะก็ไปเป็นเปรตอสุรกายคนที่ขี้กลัวขี้วิตกขี้กังวลขี้กลัวมากๆอันนี้อสุรกายถ้าสะสมความไอ้ความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงมากๆอันนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่จกตุ๊กแกหมาแมวฝ้าบ้านถ้าสะสมศีลไว้ศีล5ไว้เป็นประจําก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้ามีศีล5แล้วมีความละอายกิเลสโกรธบาปทั้งต่อหน้ารับหลังก็จะเป็นเทวดาแต่ยังโยมมาทำตอนนี้อยู่เนี่ยรักษาสมสมาธิไว้เยอะถ้าตายไปแล้วก็มีสิทธิ์จะไปเป็นพรหมแล้วทันทีที่บวชในขัมมาเนี่ยชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วนะชื่อเราไปแล้วก็ส่งทางไลน์ไปแล้วเสร็จแล้วโยมทำที่โยมทำไปเนี่ยได้ตรงไหนตัวบันทึกมันอยู่ที่เรานี่แหละเมมโมรีของเรานี่ไงสัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละมันจะบันทึกหมดบันทึกกรรมเรานี่แหละนี่แหละจะบันทึกไว้ตรงนี้หมดเลยโกรธเมื่อไหร่มันก็บันทึกโลภเมื่อไหร่ก็บันทึกสมาธิเกิดเมื่อไหร่ก็บันทึกก็บันทึกไว้หมดเลยแล้วก็รวมกันไว้เสร็จแล้วถึงจะไปแบ่งแยกอีกทีว่าตอนใกล้ๆจะถึงเวลามันจะมีเขาเรียกว่าสัญญากรรมมันจะปรากฏให้เราเห็นคนก่อนจะตายจะรู้นะว่าเกิดสภาพอะไรขึ้นมาถ้าบอกว่าเราจะรถมารับแสดงว่าได้ไปสวรรค์แล้วแต่ว่าโอ้โหร้อนจังเลยแล้วก็มีสิทธิ์จะไปนรกแล้วก็จะมีนิมิตให้เห็นก็เรียกว่าคตินิมิตก่อนตายตรงเนี้ยมันจะเป็นกำลังของกรรมที่เราก็ทำนั่นแหละทั้งดีและไม่ดีก็จะส่งผลว่าก็จะชั่งน้ำหนักอะไรดีมากกว่าน้อยกว่าก็จะไปทางนั้นเพราะนั้นถ้าเราทำจิตเป็นกลางๆได้เรื่อยๆต่อเนื่องดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าบ่อยจนเป็นจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาขึ้นมานี่เราจะไปพระนิพพานจิตนี้แต่สมาธิก็ยังอยู่ที่ชั้นพรหมอยู่นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลำบากเข้าไปก็ไปดีอยู่แต่นี่ก็เป็นเส้นทางที่เราจะขึ้นต่อไปได้ยกจิตเป็นวิปัสสนาพิจารณากายและทำความเป็นจริงเห็นความจริงได้จนกระทั่งเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงต้นอยู่ในสภาพไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้แหละจะเจอสภาวะที่จะหลุดออกจากตรงนี้ไปได้ก็เรียกว่าจะเป็นชาติสุดท้ายก็จะต้องให้ถึงจุดนี้ให้ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีก็คือพยายามอย่าไปแวะข้างทาง
เดินให้ตรงจุดไว้เห็นนิมิตก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปเห็นแสงสว่างโอภาสต่างๆก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปมีญาณอะไรรู้ขึ้นมาก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปเหมือนกันไม่งั้นมันจะเป็นวิปัสสนูญาณยึดด้วยเป็นเราแต่ถ้าไม่ยึดเราปล่อยไปเป็นวิปัสสนาญาณเฉยๆเลยเห็นไหมรู้จริงไม่ต้องจำรู้ที่ต้องจำมันยังรู้ไม่จริงอย่างที่บอกนี่แหละถ้าเป็นญาณแล้วมันไม่ต้องจำเลยมันเป็นญาณรู้ก็มันเป็นไปเองรู้ทะลุปูโป่งเลยรู้สว่างอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องรู้เนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันธรรมะพระเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอเพราะฉะนั้นตัวละเอียดเนี่ยมันก็มาพูดยากกับที่เราเริ่มหยาบๆแต่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านเรียบร้อยท่านผ่านมาแล้วจนกระทั่งทุกระดับแล้วท่านก็เลยเอามาทางลัดมาบอกเราเราก็เลยโชคดีไงได้รู้แบบไม่ต้องไปค้นคว้าเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปลงมือทำเยอะแบบท่านเนี่ยถ้าเราจับประเด็นถูกเนี่ยจะทำไม่มากหรอกโอกาสช่องทางมีโยมสำคัญว่ามันอยู่ที่พื้นฐานของจิตเหมือนกันนะลองถอยหลังไปแต่อดีตที่เราเกิดมาเนี่ยมันจะมีภาพเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานที่เราเป็นทางส่งของเราได้บ้างบางคนมันไม่มีมาเนี่ยมันจะทำไงมันก็ยังไม่เข้าคนจะมาวัดบางคนก็แอนตี้วัดก็มีเนาะเนี่ยก็ถึงได้บอกพระเจ้าแบ่งบัวไว้สี่เหล่าไงเหล่าที่หนึ่งนี่ได้ฟังแค่หัวข้อก็สามารถบรรลุธรรมได้เหล่าที่สองนี่ได้ฟังหัวข้อแล้วได้อธิบายเนื้อความเนื้อเรื่องให้ฟังก็สามารถบรรลุตัวเหล่าที่สามก็ในยุคเรานี่แหละเนื้อยะบุคคลอันนี้ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกฟังแล้วฟังอีกก็จะพอเข้าใจจะพอได้เข้าใจได้แต่เหล่าสุดท้ายนี่เขาเรียกว่าทาปรมะพวกนี้แอนตี้ไม่เข้าวัดใช่ไหมไม่ค่อยทำบุญทำอะไรจะแอนตี้เยอะก็ต้องปล่อยไว้ก่อนพระเจ้าก็ยังไม่โปรดก็จะโปรดสามเหล่านี้ก่อนก็จะมีโอกาสเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่สามที่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะไปเป็นอะไรไปเกิดเป็นอะไรข้อที่สี่ไม่รู้ทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงข้อที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์ความอยากและความไม่อยากสมุทัยข้อที่6ไม่รู้การดับของทุกข์ที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้เนี่ยดับยังไงขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ถ้าเรารู้การดับของทุกข์ได้เนี่ยพยายามดูตัวดับไปเรื่อยๆมันทุกข์เกิดรู้ก็กำหนดรู้ดับเราก็รู้มันดับจะเห็นการทั้งเกิดแล้วก็ทั้งดับได้ ตอนนี้ปัญญาจะเริ่มพัฒนาได้เร็วนะนี่ก็แล้วก็อะไรข้อที่6เลยใช่ไหมข้อที่7ไม่รู้เรื่องของข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8สุดท้ายข้อที่8ไม่รู้กฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาที่ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดของปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารเป็นเหตุให้เกิดนามรูปหาที่เกิดพอมีความคิดปรุงแต่งมันก็จะไปหาที่เกิดเนี่ยที่เกิดก็ไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนที่เกิดเป็นสัตว์ก็จะต้องมีนามกับรูปเท่านั้นมีกายกับใจนามกับรูปนามรูปก็เป็นเหตุให้เกิดอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวที่จะสัมผัสกับข้างนอกอายตนะข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะไปสัมผัสกับข้างนอกคือตาก็จะไปรู้กับรูปหูก็จะไปรู้กับเสียงจมูกก็ไปรู้กับเรื่องกลิ่นลิ้นก็ไปรู้เรื่องรสกายก็ไปรู้เรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสเราจิตก็รู้เรื่องของการนึกคิดต่างๆปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเมื่อมีอายตนะก็เกิดอะไรขึ้นเกิดผัสสะของการกระทบจากภายในกับภายนอกเมื่อผัสสะเกิดอะไรตามาเห็นรูปแล้วเกิดอะไรชอบไม่ชอบถูกไหมพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายใช่ไหมฮะมันมีอยู่สองเรื่องแค่นี้เลยเพราะนั้นเมื่อตากระทบปุ๊บเกิดชอบหรือไม่ชอบเกิดชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเกิดเวทนาแล้วเห็นไหมเมื่อกระทบผัสสะกระทบเกิดเป็นเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดอะไรเมื่อชอบอยากได้ฮะทำให้เกิดตัณหาตัณหาคือความอยากแต่ถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่อยากได้วิภวตัณหาอีกก็ยังอยู่ตัณหาอยู่นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั้นอะไรนะเวทนาทำให้เกิดตัณหาอยากจะได้มาตัณหาเป็นเหตุให้เกิด
อุปทานก็ได้มาแล้วก็ยึดไว้ของกูให้ใครไม่ได้แล้วนี่อุปทานอุปทานเป็นไหนได้เกิดพบเข้ามาในจิตที่ยึดไว้ปุ๊บไอ้ตัวสัญญาในจิตนี่บันทึกเลยบันทึกเลยถ้าเราโลภอยากได้มาได้มาปุ๊บมันก็ยึดเข้าไว้นี่คือพบของเปรตเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ไม่อยากได้หรือไม่ชอบมันโกรธมันก็ยึดเข้าไว้นี่ก็พบของสัตว์นรกแล้วเราตายแล้วพบในจิตเนี่ยมันก็จะไปเกิดในภูมิที่ไปสะสมพบนรกไว้ก็ไปเกิดภูมินรกสะสมพบของเปรตไว้ก็ไปเกิดภูมิเปรตภูมิเทวดาภูมิผมที่โยมทำนี่ก็ไปเกิดพรหมภูมิหรือว่าภูมิผมนั่นแหละเพราะนั้นพบภูมิก็คือตัวตรงนี้กายกับจิตเรานี่เองทำให้เป็นเหตุให้เกิดพบภูมิพบเป็นเหตุให้เกิดอะไรไปภูมิไหนก็ไปเกิดฌานนั้นถูกไหมพบหน้าก็ไปที่เราเก็บสะสมมันจะตบยุงไปเยอะใช่ไหมไปชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นยุงเนี่ยไปเกิดภูมิยุงแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเข้าใจนะฮะพบภูมิเป็นเหตุให้เกิดพอไปเกิดเป็นยุงเขาเรียกอะไรเป็นชาติยุงนั่นแหละพอมีชาติเกิดขึ้นตอนนี้มาเป็นพวงเลยพอมีการเกิดเมื่อไหร่ก็จะมีชราแก่มรณะตายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายเพราะเมื่อเกิดแล้วจะเห็นว่านี่ทุกข์เป็นพวงเลยเพราะฉะนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเราจะเห็นสภาวะทุกข์อย่างนี้แล้วเราจะคลายความยึดมั่นไปได้มันจะคลายทุกข์ตรงนี้เองนี่คือสิ่งที่มันเกิดต่อเนื่องไป12อย่างมันก็จะวนรอบมันอยู่อย่างนี้แหละจะเกิดการเกิดของมันด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุทำไมเราต้องพูดแรงเรื่อยๆมันเขาเบาเสียงหรือเปล่าโอ้ปิดเสียงไว้ก็ไม่บอกแล้วโยมได้ยินข้างหลังอะตะกี้เนี่ยได้ยินนะข้างหลังได้ยินป่ะฮะไม่ได้เปิดอ่ะพูดตั้งนานแล้วแล้วไม่ได้ยินก็ไม่บอกเราก็ทำไมต้องพูดเสียงดังอยู่เรื่อยเลยเราขอให้แห้งเลยนะโอ้ซื้อเบอร์จังโดยที่ไม่เปิดพูดตั้งนานพูดจนจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ว่าเปิด รอบที่สองสงสัยยังมีไหมรู้จักอวิชชา8อย่างแล้วนะรู้แล้วใช่ไหมไม่รู้อดีตชาติไม่รู้ความเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันชาติไม่รู้อนาคตนะชาติหน้าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธการดับของทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติมรรคมีองค์8ให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ไม่รู้กฎของธรรมชาติอิทธิปัจจยตาก็สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับท่านทั้งหมดทั้งหลายมันมีอยู่แค่นี้เองมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับแต่เราไม่ทันมันเพราะเราไม่ทันสติเป็นตัวที่จะทำให้ทันเมื่อเราทันได้เราเข้าใจได้แล้วตอนนี้มันจะไปอยู่ตรงกลางแล้วของถ้าใครเคยไปเรียนรู้ของโกอิงก้าเคยได้ยินไหมมีไหมใครเคยไปทำของโกอิงก้ามาบ้างไหมไม่มีเนาะโกอิงก้าเขาสอนลึกกว่านั้นเลยนะเขาสอนเขาเป็นในเซลเลยเขาบอกเรามีลมหายใจทุกศาสนาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาไหนปฏิบัติกรรมฐานได้หมดเพราะมีลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจเข้าไปเข้าออกเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าไปในเรื่องของกายไปทั่วกายจนทุกอนูของกายจนเข้าไปถึงเซลที่เป็นความละเอียดของประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเซลล์เล็กๆมากๆแล้วในเซลล์นะเขาบอกว่ามีเกิดเป็นสภาวะของฟองอากาศใน1เซลล์นี่จะมี2ฟองอากาศเมื่อไหร่ที่เซลล์ขยับตัวก็เรียกมีตัวคิดบวกกระแสเย็นไอ้เซลล์ดีก็จะฟองอากาศก็จะออกมาฟองดีแตกเกิดเอนโดฟินสารความสุขแต่เมื่อไหร่อารมณ์ไม่ดีคิดลบไอ้ฟองอากาศไม่ดีก็จะออกมาแตกโป๊ะเป็นแก๊สพิษเป็นแอดรีนาลีน
มันเกิดแค่นี้เองมันจะเกิดเข้ามาอยู่เรื่อยเลยแต่นี้ปริมาณอะไรมากอะไรน้อยแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปอย่างนั้นแหละละเอียดไปไหมหมอน่าจะรู้นะแต่ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องของเราวิทยาศาสตร์แล้วนี่คือวิทยาศาสตร์นี่พระพุทธเจ้าท่านโอ้บอกมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวท่านบอกได้ละเอียดกว่านี้อีกแต่ว่านี่โกงกล้าเขาจับประเด็นมาแค่ตรงนี้แล้วก็ใช้ปฏิบัติตรงนี้นะเขาก็ไปเรียนมาจากของพม่ามั้งตอนนี้ก็สร้างจุดีที่อะไรล่ะมุมไบทำเหมือนชเวดากองเลยก็ใหญ่พอๆกันเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดเต็มทีเดียวเพราะชเวดากองมันจะยกสูงบนภูเขาเขาก็ทำเป็นเนินเขาแล้วก็อยู่ชายทะเลทำได้สวยเลยล่ะโดยที่ก็เขาสร้างอะไรทุกอย่างไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วเขาสอนปฏิบัติโดยไม่ต้องเสียตังค์เหมือนกันไม่เก็บคุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่มาแล้วก็มีกติกาคุณต้องทำงี้ทำได้โอเคทำไม่ได้ไล่กลับดีไหมก็ดีมีห้องให้เฉพาะเลยห้องละหนึ่งคนหนึ่งคนของใครของมันแต่ห้องนิดเดียวเนี่ยแค่เนี้ยห้องให้อยู่เฉยๆแล้วโยงเข้าไปจะไปนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะทำอะไรก็ได้วันหนึ่งเขาก็ปล่อยพอตอนเย็นก็มาสอบอารมณ์ตอนเย็นก็มาสอบอารมณ์ทีละคนเราคนเป็นไงเกิดสภาวะอะไรคิดอะไรแบบไหนเสร็จแล้วเขาก็จะพูดให้ฟัง1ชั่วโมงพูดจบแล้วต่อไปก็ไปทำกันทั้งวันถึงเวลารับประทานอาหารก็มาก็มือเดียวเหมือนกันแต่มีนัปปนะเช่นเดียวกันรู้สึกเมืองไทยก็มีหลายที่มั้งที่รู้ข่าวทางจันทบุรีระยองมีแต่นนท์นี่ก็มีแต่ไม่รู้อยู่แถวไหนเมื่อก่อนในพระเนปาลท่านเอามาให้มันจะมีท่านเคยเป็นผู้จัดการอยู่ที่เนปาลผู้จัดการสาขาของโกยังกาเนี่ยเขาขยายสาขาไปดีเยอะ ก็สอนระบบนี้แหละให้เราทำเองแล้วเราทำไปคอร์สต้องขั้นต่ำต้อง10 วันนะแล้วทุกวันเนี่ยเข้าห้องแล้วก็จะทำแล้วก็ทำแล้วก็จะมาสอบอารมณ์แต่ละวันนี้แหละตอนนี้ใครบางคนก็ทำมั่งไม่ทำมั่งขี้เกียจก็มีใช่ไหมมันก็ไม่เกิดความอดทนขึ้นมาได้แล้ววันสุดท้ายเขาจะให้นั่งเขาจะมาภาพรวมละรวมกันทั้งหมดแล้วให้นั่ง1 ชั่วโมงไม่ขยับเลยร้องไห้เลยโยมบางคนถ้าไม่ทำเพราะมันทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเคยฝึกทำอยู่แล้วก็9 วันเนี่ยมันก็พอได้อยู่ก็มีเวทนาพอสู้กันได้เหมือนกันแต่ว่าบางคนนี่ร้องไห้เลยขยับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ไปได้ขณะร้องไห้อยู่มันก็ปื้มขึ้นมาเฉยๆเลยนี่คือยุทธศาสตร์เขาเนี่ยว่ายังไงเขาไม่ตายหรอกคนทนทุกข์เนี่ยใช้ไฟบังคับมันบังคับให้ทำเนี่ยแล้วมันก็ข้ามอารมณ์ด้วยการบังคับเหมือนกันคนชอบเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนไทยใช่ปะชอบบังคับไหม ไม่ชอบบังคับชอบอิสระแต่เอ้าคิดดิจะทำอะไรคิดไม่เป็นแล้วทำเละหมดเลยอาตมาลองมาเยอะแล้วทำงานเนี่ยพอถึงน้องอ่ะลองคิดเองที่ว่าจะทำอะไรให้ดีที่สุดตรงงานนี้แล้วปล่อยเลยเละไม่ได้เรื่องเลยแต่ถ้าเรามาสั่งเอ้าทำไม่นี่นะทำไม่นี่นะเขาทำได้ดีกว่าที่เราบอกเออเนี่ยประเทศไทยงงมากก็ฉลาดนะก็ชอบอิสระความเห็นไม่ตรงกันเยอะด้วยแต่ให้ทำกับไม่ใช่ให้คิดนี่กับไม่ค่อยมีแนวไม่มีคือวิธีคิดเท่านั้นเองเราถูกล้อเลียนกันเราถูกแกล้งเราถูกอะไรนะเขาเรียกว่าเศษสีทิ่มแทงกันไว้ไงมันไปเก็บสัญญาตัวนี้มันไปเก็บไปพวกนี้ไว้มันก็เลยไม่กล้าแสดงออกกลัวเสียฟอร์ม จริงนะไทยเนี่ยพลิกนิดเดียวนั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่ฉลาดมีน้ำใจมีพื้นฐานของจิตดีอยู่แล้วจิตของคนไทยนี่เป็นพื้นฐานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นจิตของมนุษย์เลยล่ะมนุษย์คือไม่เบียดเบียนกันนะความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบัติคือมีศีล5บริบูรณ์ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมนุษย์สมบัติตอนนี้ถ้าศีลยังไม่ครบ5ก็เป็นคนไงยังคนกันอยู่ยังไม่ครบคนไทยฉลาดไหมมันแดกคำว่าคนขึ้นมาเขาฉลาดมากคนโบราณแต่คนสมัยใหม่ไม่ไปเชื่อเขาอีกดันเอาควายไปเขียนกับหนูมันจะเป็นคนได้ไงอ่ะเดี๋ยวว่าไหมเอาควายไปคู่กับหนูเป็นคนคอคนเขามีให้แมวมาใช้
ใช่ไหมคอคนมันต้องหัวแตกแล้วเอาควายไปขิงกับหนูเอ้ควายกับหนูมันจะเป็นคนนะมันยิ่งลงกับคนลงไปอีกนะคนนี่ใกล้มนุษย์แล้วนะคนนะใช่ไหมมีศีลแต่ไม่ครบห้าก็ยังเป็นคนถ้าครบห้าเนี่ยได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่นี้ด้านขวาเอาควายกับหนูมาคู่กันใช่ไหมมาเกณฑ์คนก็เลยคนลดเกณฑ์ลงไปอีกหรือว่ากินเล่นๆนะแต่จริงๆเป็นงั้นนะต่อสู้มานานแล้วไม่มีใครเอาด้วยเลยแต่ก็คนหนึ่งที่เขียนอาตมาชมเชยอยู่คนหนึ่งในสุขเล็กใครเคยดูการ์ตูนของไทยรัฐสมัยโน้นแกเสียไปแล้วประยูรจันยาวงศ์นี่แหละเขาจะเขียนตัวนี้เขาจะอนุรักษ์มากทุกคำต้องขอคนหมดเลยเขียนคำว่าคนนะเขาจะใช้ตัวนี้แล้วเป็นคนที่เขียนการ์ตูนได้ดีการ์ตูนสอนเรื่องอาชีพเรื่องอะไรด้วยนะเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็สารพัดเลยเรื่องต้นไม้นี่แกมีหมดเลยเนี่ยหายากคนรุ่นนั้น เรียกว่าฝึกอาชีพสารพัดอาชีพเลยก็ตอนนี้พอไม่รู้แล้วเราจะทำไงให้รู้เนี่ยสติก็จะต้องมาฝึกตรงนี้แหละก็จะมาต้องมาเดินก็เรียกว่าวิชาสามก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็คือมรรคองค์แปดมรรคองค์แปดนี่ถ้าบายย่อแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นเลยว่าตัวธรรมจริงๆแค่เพียงว่าฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองตัวที่ทำเราจะทำลายวิชาได้ยังไงก็โดยวิชาถูกไหมอวิชาแปลว่ามืดไม่รู้นี่มันก็มืดใช่ไหมมืดแล้วเป็นไงก็โง่ก็คือหลงเนี่ยเราหลงโง่มืดอยู่ตรงนี้คำเดียวกันนะหลงโง่มืดอันเดียวกันเป็นสภาวะนั้นแต่ถ้ารู้ล่ะรู้ฉลาดสว่างจริงป่ะเพราะสติแปลว่ารู้รู้เป็นอะไรกุศลสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดงั้นมหาฉลาดรู้ฉลาดสว่างถ้าไม่รู้ก็โง่ก็มืดมันตรงข้ามกันอยู่เฉยๆเลยถ้าเราสังเกตให้ดีๆไม่ได้หนีกันไปไหนหรอกนะเราอยู่กับเรานี่แหละดังนั้นวิธีการท่านก็เลยบอกทำไงอ่ะมาแก้อวิชชาก็มาทำให้มันรู้สิก็รู้ตัวเราเนี่ยไปรู้ใครรู้กายรู้ใจเรารู้ไปรู้มารู้ไปรู้มาใช่ไหมก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาพอสติเยอะขึ้นมันรู้มากขึ้นเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วอ๋อเองแบบนี้เองมันทุกแบบนี้มันหลอกกันมานานที่หลอกไม่ได้แล้วเริ่มรู้เข้ารู้ไปหนักๆเขาก็เกิดสว่างขึ้นมานี่แหละรู้ฉลาดสว่างมันเส้นทางมันเองแค่นี้เองไม่ได้เยอะแต่ว่าเราไปมองเรื่องของการต้องเรียนรู้เข้าไปฟังธรรมะมันมีหลากหลายเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะก็บอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นะโอ้โหจะเรียนไงหมดแต่ถ้ามาดูดีๆแล้วจะเห็นว่า 21,000 พระสูตรพระวินัยเริ่มต้นพระวินัยปิฎกวินัยปิฎกนี่เป็นเรื่องของศีลของวินัยของระเบียบปฏิบัติทั้งหมดอันนั้นก็เป็นเรื่องของระเบียบ 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระสูตรก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้า45พรรษาพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยอยู่ในพระสูตรพระสูตรก็คือเรื่องราวต่างๆในแต่ละพรรษาหรือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับใครที่ไหนแบบไหนนั่นก็ 21,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนหรอกที่สุดแล้วอันสุดท้ายเป็นอภิธรรม อภิธรรมที่เยอะที่สุดเลย 42,000 พระธรรมขันธ์และ 84,000 แต่อภิธรรมก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าที่สำเร็จแล้วในสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เนี่ยสัปดาห์ที่1พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็นั่งโอ้ยพุทธสุขอยู่โคนต้นปฏิมาโพ7วัน7คืนในท่านั่งเสร็จแล้วก็ครบ7วันก็เหาะขึ้นไปบนอากาศบนสวรรค์ไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาดูแล้วก็ลงมาแล้วก็มายืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าอุเทศเกียรติทุกวันนี้ก็อยู่เยื้องจากต้นพระเสมาโพประมาณ20วาได้ก็ยืนถ้ายืนที่เราเรียนวิธีการยืนนี่แหละก็ยืนเพ่งพระเนตรไม่หลับเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระเสมาโพ7วัน7คืนหลังจากนั้นก็เดินพอครบ7วันแล้วก็เดินจากที่ยืนเนี่ยไปสู่ต้นพระเสมาโพเนี่ยเดินอีก7วัน7คืน
ถ้าใครเคยเดินแล้วเกิดสมาธิในขณะเดินจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเดินยังไงได้ถ้าเราฟังเราเอ้ยเป็นไปได้ยังไงเมื่อเดิน7วัน7คืนเขาเรียกว่าเข้าเสวยวิมุตติสุขเขาเรียกว่าเข้าสมาบัติก็ได้ดังนั้นสมาบัติการเข้าสมาธิในระดับลึกเนี่ยนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นะท่านทำให้ดูไม่ต้องนอนก็ได้นั้นมาพอสัปดาห์ที่4หลังจากเดินแล้วก็มานั่งแล้วจึงมาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์นี่แหละที่สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นตัวที่ทำที่ต้องทำไม่มีเลย8เมื่อตีพันธะขันธ์ไม่ใช่ตัวที่ต้องทำเป็นตัวที่สำเร็จแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องราวพระเจ้าทั้งหมดเป็นระเบียบที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นคำสอนของท่านนั้นศาสนาคือคำสอนตรงนี้ไงพระธรรมแต่ตัวที่ให้ทำเนี่ยพระองค์มาแสดงครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เราจับประเด็นนะมาเช้าสวดไปแล้วใช่ไหมมาแสดงครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แสดงธรรมเป็นครั้งแรกปฐมเลยแสดงเรื่องอะไรธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรจักกะธรรมจักรก็คือหมุนวงล้อธรรมจักรเพื่อจะไปตัดวัฏจักรวัฏจักรคือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เนี่ยด้วยที่บอกเมื่อกี้นี่แหละเพราะออกจากวงนี้ไม่ได้เพราะกบมันยังอยู่กบมันก็ร้องอยู่ฝนก็ยังตกอยู่ท้องก็ปวดอยู่ฝืนก็ยังเปียกอยู่ใช่ไหมเมื่อไหร่ถ้าตีกบไปแกมเราแล้วกบไม่ร้องแล้วนี่เขาเรียกว่าธรรมจักรมาบดกบตายไปแล้วก็เลยเกิดวิวัฏจักรจบจบวัฏจักรออกจากวงนี้ได้มงเหมือนคนพูดแบบไปเล่นง่ายๆนะแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นชนิดแบบไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีมาแล้วที่เราวนเวียนวนตายวนเกิดอยู่เนี่ยนั้นคนตายไม่จริงหรอกทุกวันเนี่ยตายแล้วเปลี่ยนชุดเฉยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดอะไรเตรียมชุดไว้ยังยังเตรียมชุดกันไว้ยังจะไปใส่ชุดอะไรจากมนุษย์แล้วใส่ชุดสัตว์นรกใส่ชุดเปรตชุดเปรตก็น่าเกลียดหน่อยท้องใหญ่ๆปากเล็กตัวสูงเลยมือใหญ่ๆว่าถ้าเวลาเวลาเขาว่างั้นในชุดสัตว์เดรัจฉานที่จกตุ๊กแกมาแมวแมงสาบหนูเลือกเอาหรือจะมาเอาชุดมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้าหรือจะมาเอาชุดเทวดาก็ขึ้นไปเทวดาก็เป็นชุดทิพย์แล้วชุดพรหมล่ะชุดพรหมก็ชุดขาวนี่นะผมไม่มีเพศไม่มีเพศเป็นอันเดียวกันหมดเป็นชุดขาวแบบนี้แหละนี่คือชุดที่เราจะเลือกไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว เราก็ยังตายยังเกิดอยู่งี้แหละตามชุดต่างๆเปลี่ยนชุดกันไปเปลี่ยนชุดกันมาอยู่เงี้ยเมื่อไหร่ที่จบก็คือตายจริงก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจบแล้วจบจิตทุกอย่างกิจที่ทำจบแล้วก็ตายจริงไม่เกิดอีกแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมมีคนสงสัยตรงนี้อ้าวตายแล้วเราไม่เกิดแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะนิพพานแปลว่าว่างใช่ไหมสุญญตาว่างเปล่าอุ้ยไม่ไปอ่ะไม่มีเพื่อนไปสวรรค์ก่อนแต่นักวิสาขาบอกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนนะเที่ยวสวรรค์ในครบ6ชั้นแล้วก็ถึงจะไปแล้วโสดาบันเขาจะมีแค่นั้นนะโสดาบันเขาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะมี3ประเภทประเภทที่1ชาติเดียวประเภทที่2 3ชาติประเภทที่3ไม่เกิน7ชาติสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นถ้า7ชาติเราไปเกิดสวรรค์ชั้นละ1ชาติชั้นละ1ชาติใช่มั้ย6ชั้นพอดีพอชาติสุดท้ายก็ขึ้นพรหมสุทาวาสก็ไปสำเร็จพอดีเลยน่าสนใจนะใครจะจองแพ็คเกจนี้ก็ได้สนใจติดต่อได้จะพาไปเพราะนั้นในเรื่องของเริ่มต้นของความรู้ที่จะรู้เข้าไปไปดับอวิชชาคือตัวโลที่เป็นตัวสติที่ต้องฝึกฝนเนี่ยมันก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก็จะมาพูดถึงมรรคมีองค์8ได้ฟัง มรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเริ่มต้นท่านบอกว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่ถูกสองอย่างอันที่หนึ่งคือกามสุขานิการุโยคอันที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยค
กามสักขันธิกานุโยคก็คือหย่อนยานใช่ไหมอัตกิริยามัฏฐานุโยคก็คือตึงเกินไปอย่างเวลาทำก็ตั้งใจมากเกินไปหย่อนยานนี่ก็หย่อนเกินไปแต่จริงๆมันเริ่มจากอายตนะอีกเหมือนกันมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบกับไม่ชอบถ้าชอบล่ะไม่เห็นรูปที่ชอบมันก็อยากจะไปเห็นเรื่อยๆใช่ไหมได้ยินเสียงที่ชอบก็อยากจะไปได้ยินเรื่อยๆแล้วก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็ไม่ค่อยมาเข้ามาทำไม่ทำสติไม่มาฝึกละในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบอ่ะก็เกิดไม่พอใจใช่ไหมโกรธขึ้นมาก็ทำให้ตนให้เหนื่อยเปล่ามาโกรธเมื่อพอใจอึดอัดขัดใจมันก็มาทรมานใจก็เรียกว่าทำให้เหนื่อยเปล่าจะต้องเป็นไปทำไมตรงนี้ก็จะไม่เข้ามาสู่สติอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวที่แค่เพียงว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกอันนี้ก็เป็นองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกอาตาปีสัมปชัญโญสติมาวินัยยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเนี่ยมีองค์สามแต่ตัวธรรมมีอยู่สองวินัยยโลเกอภิชฌาโทมนัสก็คือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกอาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะก็คือตัวเรามีสติคือระลึกรู้ตัวเราด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนี่องค์สติปัฏฐานสี่เอ็นบอเรามา มารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยถอนความพอใจและไม่พอใจนั่นแหละสติก็เกิดแล้วไม่เห็นที่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยถอนความไม่พอใจและความพอใจถอนง่ายๆแค่นี้เองนี่หลวงปู่ให้ไว้นะหลวงปู่ทั้งวันนั้นบอกมันเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าสัมผัสจะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้ก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าจิตก็จะอยู่เป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเราทำนี้ไว้บ่อยเนี่ยมันจะเกิดการถอนความพอใจไม่พอใจเมื่อถอนตรงนี้ไว้บ่อยๆบ่อยๆเข้าความอยากและไม่อยากมันจะละไปท่านบอกให้ละตัวนี้เสียสมุทัยคือเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจที่ใช้สมมติเรียกว่าตัณหานี่แหละเป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าข้อนี้ให้ละข้อนี้เสียงั้นก็เราก็พยายามที่จะละมันออกไปด้วยวิธีแค่นี้ในที่สุดเมื่อตัวอยากและไม่อยากมันหายไปมันก็เกิดตัวเฉยๆเป็นอุเบกขาเป็นมัชฌิมาขึ้นมาต่างสายกลางทุกข์ก็ไม่มีถ้ามันอยู่เฉยๆอุเบกขาใช่ไหมถ้าชอบไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาก็ยึดไปอีกก็กลัวจะหลุดไปก็ทุกข์อีกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องการก็ทุกข์อีกแต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะใช้วิธีการฝึกค่อยๆฝึกสติจะรู้แบบนั้นสติมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดถ้าคิดเป็นนิวรณ์ดังนั้นสติก็รู้ไปรู้กายเรารู้ใจเราไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ปล่อยไปรู้ผ่านไปหลักๆเขาก็จะเริ่มพัฒนามันก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาเองนี่คือในข้อที่จะต้องเข้าไปหาเมื่อเราละตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างแล้วแต่นี้เราก็ไปที่ไหนไปที่เริ่มต้นของมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นยังไงเห็นชอบเห็นแบบไม่ชอบได้ไหมเห็นแล้วชอบเห็นแบบไม่ชอบก็เลยเห็นชอบตามทํานองของธรรมการเห็นชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อเดียวเนี่ยเป็นข้อที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้แล้วข้ออื่นจะไม่ยากเอาไว้ข้อแรกเลยซ้ำ นั้นจะมีหยาบกลางละเอียดในการเดินของสัมมาทิฏฐิตัวนี้งั้นเริ่มต้นท่านบอกให้มารู้เรื่องของกรรมเราต้องเชื่อเรื่องกรรมคนเรามาเกิดได้ก็เพราะกรรมที่เราทำของเราเองกรรมคือการกระทำกรรมไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวนี้เราพูดถึงกรรมเราจะว่าไม่ดีแต่บุญดีถูกไหมจริงๆโบราณเขาใช้คำว่าบุญกรรมบาปกรรมแต่นี่เราเอาบุญมาแต่ตรงบาปเราไม่เอาบาปมาดันเอากรรมมาเราเลยเข้าใจผิดเห็นไหมเนี่ยในศัพท์คำศัพท์เนี่ยเราเข้าใจผิดไปแล้วถ้ามีกรรมโอ้ไม่ดีเลยคนนี้มีกรรมเนาะ
มันไม่ดีแล้วใช่ไหมจริงๆกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวกรรมทำได้สามอย่างทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางคำพูดเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมทีนี้พอเราคิดดีพูดดีทำดีนี่กรรมเกิดแล้วกรรมดีเป็นกรรมดีเป็นผลนี่คือความสุขไปสุคติภูมิอันนี้เป็นบุญไปสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นบาปไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ถึงจะเกิดเมื่อเกิดการกระทำขึ้นมาแล้วมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วมันก็จะต้องได้รับผลของการกระทำก็เรียกว่าวิบากพอเราไปฟังคำว่าวิบากลำบากอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหชีวิตมันวิบากเหลือเกินเราก็ไม่เข้าใจคำนี้เราว่าวิบากอย่างนั้นแต่วิบากไม่ใช่ตัวนั้นวิบากเป็นทั้งดีและก็ไม่ดีเนี่ยโยมมาทำตรงนี้โยมจะรับวิบากแรงเลยเพราะโยมมาทำกรรมหนักที่ทำอยู่เนี่ยเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมว่ากรรมหนักอ้าวกรรมหนักในทางที่ดีไงกรรมนี้แก้กรรมได้เห็นไหมแล้ววิบากต้องได้รับแน่นอนวิบากจะกรรมหนักจะได้ไปไหนสวรรค์พรหมนิพพานเป็นวิบากไม่ลำบากเลยเนาะใช่ไหมเราเข้าใจคำว่าวิบากผิดนี่ไงวิบากคือผลของการกระทำทั้งหมดเลยทำอะไรมีผลยังไงนั่นแหละทำคือกรรมผลที่ได้รับคือวิบากทำอะไรมีผลยังไงทำที่เป็นกรรมผลคือวิบากคิดยังไงได้รับอย่างนั้นคิดยังไงเป็นกรรมได้รับผลเป็นวิบากคิดดีเป็นกรรมผลที่ได้รับคือวิบากดีคิดไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีผลที่รับคือวิบากไม่ดีถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะเห็นภาพชัดว่าเราทำของเราเองตลอดเลยตั้งแต่คิดตั้งแต่พูดตั้งแต่ทำแล้วบันทึกไว้ที่ไหนตัวบันทึกกรรมของเราสัญญาเมมโมรีนี่เองบันทึกหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำ นะมันจะอยู่ที่นี้หมดเพราะฉะนั้นไม่มีจุดทุนนิยมเลยคิดยังไงทำอะไรไว้มันมาได้หมดเลยกรรมเป็นตัวนี้นะแล้วก็แก้อะไรไม่ได้มีวิธีเดียวอย่างที่บอกแล้วนั่งทำจิตฝึกสติจนกระทั่งจิตใกล้ๆสงบแล้วมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วกำหนดรู้ปล่อยรู้ปล่อยนี่แหละถึงจะละตัวนี้ได้แก้ไขกรรมได้เพราะนั้นมนุษย์เกิดขึ้นมาไม่ใช่ใช้กรรมไม่ได้เกิดมาใช้กรรมเกิดมาตามวิบากเกิดมาใช้วิบากเกิดมาตามเหตุปัจจัยของกรรมตามเหตุที่เราทำมาแล้วเพื่อมาพัฒนากรรมพัฒนากรรมนี้ให้เป็นกรรมดีขึ้นมาพัฒนาจากกรรมที่ไม่ดีก็แก้ไขมันออกไปนี่คือการพัฒนาพัฒนาแปลว่าภาวนาภาวนานี่แหละแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะนั้นการพัฒนากรรมเราคือพัฒนาการกระทำไม่ได้ปล่อยไปตามกรรมใช่ป่ะนี่ก็เรียกคนมีปัญญาถึงจะรู้ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจในกรรมแล้วเราก็จะรู้เลยว่าสวรรค์นรกก็มีจริงแล้วแต่นี้มีไหมใช่ไหมพอคิดโกรธก็เป็นนรกแล้วใช่ไหมคิดไม่ดีก็บอกแล้วไปเป็น อบายภูมินรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีกรรมดีก็ไปเกิดไหนมนุษย์สวรรค์พรหมแล้วก็ไปนิพพานได้เพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่เราคิดนี่แหละเก็บไว้ตลอดเลยนี่แหละทุกข์เมื่อไหร่นรกเกิดมีความสุขเมื่อไหร่ก็สวรรค์เกิดก็ยังส่งผลอยู่เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสะสมเนี่ยพอตายแล้วไปตรงจริงตรงนั้นดัง นั้นภาพมันอยู่ในนี้แล้วหมดแล้วมีคติเรียบร้อยอยู่ที่จิตเราแล้วเพราะนั้นเราจะเชื่อแล้วอ๋อสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงแล้วก็สวรรค์นรกมีจริงชัดๆแล้วเชื่อไหมใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวตายเราจะรู้สึกว่ามันมีนี่นะใช่ไหมเชื่อก็ไม่ได้เสียอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะเราจะไม่ไปแล้วก็คิดให้มันดีเดี๋ยวพูดให้มันดีทำให้มันดีใช่ได้แล้วโดยการมีสติรู้ไว้แค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากในการเชื่อก็เชื่อด้วยมีเหตุผลที่ถูกต้องด้วยเพราะมันเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็ต้องมาต่อมาก็เนี่ยโยมได้มาแล้วรู้เปล่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมยังหยาบโยมได้มาจากบ้านแล้วที่มาวัดเนี่ยพอโยมคิดตรงนี้ใช่ไหมว่ามานี่
มาต้องได้บุญใช่ไหมบุญเป็นเจ้าของความสุขก็มาสะสมบุญนี่ไงมาปฏิบัติเนี่ยก็เพราะว่าจะเอาสวรรค์เอาพรหมเอานิพพานไม่ใช่เหรอใช่ป่ะที่มาตรงนี้นี่แหละสัมมาทิฏฐินี่เชื่อเรื่องกรรมแล้วการกระทำก็เชื่อว่าตรงนี้มีได้มาแล้วขั้นต้นแล้วพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาเลยมาเรียนรู้เรื่องในหนังสือสวดมนต์ก็จะสอนเรื่องอาการ32ให้รู้ว่ากายเราเนี่ยมันเป็นเราไหมที่เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันแน่นัก มันยิ่งจะโสหังมากนักมันยิ่งใหญ่มากนักเนี่ยมันจริงก็เปล่าเราก็ถอดชิ้นส่วนเลยแต่เนี่ยไอ้รถคันนี้ถอดชิ้นส่วนออกมาสิก็ไม่มีเรียกรถไม่ได้แล้วเมื่อเสียวชิ้นส่วนมาเนี่ยเกศาก็ผมโลมาก็ขนนักขาเล็บตันตาฟันตาโจนหนังก็ลอกไปเรื่อยเลยนั่งนั่งเวลานั่งทำสติก็ลอกไปก็ได้นะก็ค่อยลอกมันออกไปก็ได้นึกอาการ32ได้ยิ่งดีจำให้ได้นะแต่ก็นั่งลอกผมก็เอาผมออกไปเกศาผมโลมาขนก็เอาขนออกให้หมดนักขาเล็บก็ถอดเล็บออกไปเลยตันตาฟันก็เอาฟันออกให้หมดตาโจนหนังก็ลอกหนังไปเลยก็เห็นเนื้อแล้วมังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกนาหารูเอ็นก็ดึงเอ็นออกไปก็เจอกระดูกโครงล่างโครงกระดูกเห็นไหมอัฐิก็กระดูกอัฐิมินจังก็เยื่อในกระดูกเคยกินขาหมูก็จะรู้นั้นก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยดึงออกไปละออกไปถ้าทำงี้ทุกวันทุกวันโยมเกิดทั้งความสงบสมถะเกิดทั้งวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมามันจะคลายความยึดมั่นตรงนี้ได้ขณะที่พิจารณาไปเนี่ยโยมเห็นไปเนี่ยมันจะคลายความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นเราเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเอ้าก็ไม่ใช่เรานี่นะก็มีอาการ32ไอ้ทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยเนาะเนี่ยคุณพ่อให้มากับคุณแม่ให้มาคุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12เป็นธาตุน้ำคุณพ่อให้ธาตุดินมาเพราะนั้นเป็นดินน้ำนี่เราแยกธาตุเลยละเมื่อรู้อาการ32แล้วถัดมาก็มารู้เรื่องของธาตุ4เราก็จะรู้ว่าในอาการ32เราเนี่ยมีธาตุดินอยู่20อาการคุณพ่อให้มาองค์สร้างโครโมโซมทั้งหมดแล้วก็ธาตุน้ำ12อาการที่คุณแม่ให้มาเป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟล่ะก็ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์ได้37องศาเศษๆก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายใช่ไหมแล้วก็เผาผลาญในเราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวก็ธาตุไฟนี่แหละเผาให้แก่เหี่ยวเลยแล้วก็ถัดมาก็ธาตุลมธาตุลมก็ต้องหายใจเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเรือเจียนใช่ไหมลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องธาตุลมเดินทั้งกายเลยถ้าใครเดินอนาปัสสติจะรู้เลยเวลาหายใจพลืดเข้าไปเนี่ยถ้าตามลมไม่บ่อยจนมันเริ่มละเอียดนะหายใจพลืดไปถึงปลายในมือในเท้าเลยลมมันเดินไปเลยก็เรียกเดินลมปราณทำได้นั่นกำลังภายในมีจริงนะหลังจริงกำลังภายในที่มันรวมลมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดันเป็นพลังเอาไว้มีย่อมทำเนี่ยหลวงตาก็เจอก็ที่วัดทุ่งหลวงปู่ท่านเคยสอนธรรมเนนมันนั่งกันอยู่คนละฝั่งแล้วก็เพ่งกันเพ่งตกโต๊ะเลยโยมนั่งโต๊ะกับคนละโต๊ะเนี่ยเนี่ยด้วยกำลังที่ท่านแบบเล่นกำลังภายในกันเนี่ยเพ่งปุ้งล่วงโต๊ะเลยเด็กนะทำได้เพราะเขายังใสๆตัวเขาเรียกว่าสัญญายังไม่มากความจำต่างๆก็ยังใสๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะบอกอะไรแล้วถ้าเขาทำตามเนี่ยเขาจะมีตัวนั้นได้ก็พิสูจน์ให้ดูเฉยๆเรื่องพวกนี้มันมีจริงแน่นอนแต่ว่าเราไปหลงตรงนี้ไง อย่างที่ท่านมากล่าวเมื่อกี้นี้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีมานานแล้วเรื่องของการทำสมาธิแล้วมีผลขึ้นมาเนี่ยแต่เรานึกเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำสมาธินี่ไงเราไม่ได้มาฟังมาเจริญสติให้เกิดสมาธิใช่ไหมทำอะไรก็ได้ทำให้เกิดสมาธิอย่างนี้ใช่แต่ถ้าบอกว่าทำสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องทำสติแล้วสัมมาสติคือสติที่รู้ที่เราเนี่ยมันถึงจะเกิดสัมมาสมาธินี่มรรคองค์ที่7กับองค์ที่8นะเพราะนั้นมันจะต้องทำตัวนี้งั้นเมื่อทำสมาธิเนี่ยมันก็จะคิดว่าต้องนั่งอย่างเดียวอีกเนี่ยเข้าใจผิดอีกแล้วที่สุดแล้วทำแล้วต้องได้อะไรต้องมีฤทธิ์ต้องเดินอากาศหายตัวได้ใช่ไหมต้องรู้ใจคนอื่นได้ต้องเห็นนรกสวรรค์ต้องเห็นแสงสีเสียงใช่ไหมเราก็จะมุ่งไปตรงนี้จะเอาอิทธิฤทธิ์ถามว่าอิทธิฤทธิ์ที่ได้มาแล้วใครเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นตัวกูอีกใช่ไหมกูมีฤทธิ์มาก
จริงป่ะแล้วจะขายตัวยึดสักกายทิฏฐิได้ไงอ่ะมันก็เป็นตัวตนนั่นเองจริงป่ะเออเราลืมตัวนี้เปล่าแต่ถ้าบุญญฤทธิ์ล่ะคิดถึงตรงนี้ไหมบุญญฤทธิ์เป็นฤทธิ์เย็นบุญญฤทธิ์จะไม่ร้อนเลยบุญญฤทธิ์จะเป็นฤทธิ์ที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบุญญฤทธิ์เนี่ยเหนือกว่าฤทธิ์ทั้งปวงได้แต่เราลืมตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นบุญญฤทธิ์นะบุญญฤทธิ์นี่สามารถที่จะมีอภิเรียกว่าอิทธิฤทธิ์เยอะแยะมากมายเพราะมีบุญญฤทธิ์คอยข่มไว้มันไม่ออกแต่ถ้าเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างเดียวมีโอกาสมันจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเรายังเห็นว่าอะไรใส่ดำก็มีใช่ไหมคุณใส่ทางดำเพื่อสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำประจำจนมันชำนาญแล้วเป็นฌานเนี่ยมันสร้างมันเกิดขึ้นได้เลยนั้นอิทธิฤทธิ์นี่มีทั้งถูกและผิดดีถ้าจิตขึ้นเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่เสื่อมเนี่ยฤทธิ์พวกนี้มีเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทำอะไรเพราะตัวตนไม่มีแล้วมันจะใช้ฤทธิ์อะไรมันเกิดบุญญฤทธิ์ขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจำตรงนี้ดีว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ย เอาบุญญฤทธิ์อย่าไปเอาอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มันก็ยังยึดตัวเองแล้วแล้วเราก็ละตัวนี้ไม่ได้แล้วไปติดยาวบางทีเป็นกรรมอีกหลายชาติ นี่เรื่องของบุญญฤทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องของธาตุสี่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้พอเริ่มรู้เข้าใจเรื่องของกรรมรู้จักอาการ32ตัดมาก็มาแบ่งเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็พอมองเห็นเราเป็นธาตุสี่เราก็จะมีอะไรทุกคนก็เหมือนกันหมดใช่ไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเลยมีธาตุสี่เหมือนกันแล้วธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมถ้ารู้ตรงนั้นได้โยมมันเลิกโกรธแล้วมันจะก็เลิกโกรธโดยไม่รู้ตัวมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกถ้าเราไม่เห็นเราเป็นธาตุสี่อยู่ทุกวันแล้วก็เนี่ยคือความคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ตรงนี้มันจะค่อยๆคลายไปเองถ้าทำอยู่นะพอมาเห็นความเป็นธาตุ4เสร็จแล้วนี่ขยับมาระดับกลางแล้วนะพอเห็นความเป็นธาตุเนี่ยสัมมาทิฏฐิระดับกลางแล้วระดับต้นคือรู้เรื่องกรรมระดับถัดมาก็มารู้เรื่องของอาการ32ระดับกลางมารู้เรื่องของธาตุ4ระดับสูงก็มารู้เรื่องของขันธ์5ตอนนี้เราก็มาถอดออกขันธ์5 ทำมาเรียบปวดชอบขอไปเคยฟังหลวงพ่อเทศไว้ไหมท่านบอกต้องแก้ห่อขันห้าให้ได้นะถ้าจะไม่เกิดอีกพยายามแก้ห่อขันห้าให้ได้ก็คือห่อที่เป็นตัวเราอยู่นี่ไงมันประกอบไปด้วยขันห้าขันแปลว่ากองมีอยู่ห้ากองด้วยกันที่มารวมเป็นตัวเราเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้าง ในตัวเรามีกายกับใจรูปกับนามเป็นที่ว่าเป็นรูปขันธ์มีอันเดียวส่วนนามขันธ์มี4นะสังเกตนะรูปขันธ์มี1เดียวแต่นามขันธ์มี4นามขันธ์คือรูปขันธ์คือกองแห่งรูปมีอะไรอาการ32ที่เห็นอยู่เนี่ยงั้นเรารู้อาการ32มาแล้วเราก็รู้แล้วรู้จักรูปขันธ์แล้วกองแห่งรูปมันเป็นกองให้มันมีหลายอย่างมีหลายชิ้นรวมกันอันที่2เป็นนามก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาก็สวยความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเห็นได้มั้ยสุขเห็นได้มั้ยทุกข์เห็นได้มั้ยเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ถูกมั้ยแต่เชื่อมั้ยว่าไอ้ตัวที่รู้สึกนี่แหละก็เรียกว่าตาในนี่แหละต่อไปมันจะรู้สึกแล้วมันจะไปเห็นชัดแจ้งตัวนี้เองเพราะตัวนี้แหละเริ่มต้นจะเห็นด้วยตาหมายถึงว่าเห็นไม่ได้เพราะเห็นด้วยตาแล้วไม่ได้แต่รู้สึกเป็นเวทนาขันธ์ถ้าขยายละเอียดก็เป็นเวทนา5ก็คือสุขกายเราเรียกว่าสุขเวทนาทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนาสุขใจเราเรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจเราเรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ล่ะก็เป็นอุเบกขาเวทนาในเวทนา5จะแยกกายกับรูปกับนามไว้อันที่สองเป็นนามขันธ์นามรูปมีอันเดียวนะต่อไปเป็นเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาก็มีอยู่ตลอดเป็นกองเหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยมันก็วนเวียนทั้งวันถัดมาก็เป็นเรื่องของสัญญาความจำได้หมายรู้หรือเมมโมรีที่ท่านมาบอกนี่แหละสัญญาขันธ์ก็กองแห่งสัญญาเป็นกองเยอะเลยกองนี้จะกองใหญ่มากพอเห็นมันก็จำ
ได้ยินมันก็จำได้กลิ่นมันก็จำได้ลิ้นมันก็จำได้รสชาติกายสัมผัสก็จำไอ้คิดนึกๆก็เอามาจำดีก็จำไม่ดีก็จำ เยอะเลยไหมเป็นกองมาเลยเลยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสัญญาคนเนี้ยมันเป็นตัวตนสามารถเห็นได้จักรวาลนี้ก็ไม่มีที่เก็บหรอกยมคิดที่วันหนึ่งเราคิดเท่าไหร่คิดกี่เรื่องคิดที่หัวโตหัวโตหัวชนกันเลยนะเดินอะใช่ปะหัวคงไม่เท่านี้อะหรือใส่ไมโครชิปให้มันเล็กๆว่าก็ได้นะอันนี้เป็นกองแห่งสัญญากองที่สามเป็นนามรู้สึกได้จำได้แต่เห็นไม่ได้ถัดมาเป็นกองของสังขารนะขันธ์ที่สี่สังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปรุงเป็นไม่บุญไม่บาปก็คือปรุงทางที่ชอบและไม่ชอบนั่นแหละสุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นกองเหมือนกันนะเขามีทั้งหกวิญญาณมนุษย์อะที่จริงก็อย่างที่บอกแล้วว่าผีไม่น่ากลัวเรามีวิญญาณเดียวของเรามีทั้งหกวิญญาณสู้ได้อยู่ที่ตาวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนเขาเรียกรู้แจ้งตานี่มีหน้าที่รู้แจ้งในการเห็นหูรู้แจ้งในการได้ยินจมูกรู้แจ้งในกลิ่นขานาวิญญาณลิ้นจิวหาวิญญาณก็รู้แจ้งในรสชาติต่างๆส่วนกายก็รู้แจ้งในการสัมผัสกายวิญญาณเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนจิตก็มีจิตวิญญาณที่จะรู้แจ้งในการนึกคิดต่างๆนี่คือตัวรู้แจ้งแต่นี่เราแก้ออกมาแล้วในตัวเรามีอย่างเดียวรูปขันธ์ที่มองเห็นนอกนั้นอีกสี่ไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเราจังบังคับเราอยู่ทุกวันเพราะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้เราก็มาดูการทำงานนี่เริ่มละเอียดแล้วนะตัวละเอียดเราจะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าเห็นยังไงสมมติว่าโยมมองตามองเห็นรูปอันนี้รูปเห็นไมโครโฟนใช่ไหมพอโยมมองเห็นปุ๊บอะไรคืออะไรทำงานก่อนนี่รูปใช่ไหมแล้วรอตามองอะไรทำงานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เห็นไมค์เนี่ยเห็นไมโครโฟนตัวเนี้ยใครเห็นนะตาเห็นใช่ไหมตาเห็นแล้วอะไรทำงานวิญญาณอยู่ที่ตาถูกไหมจักษุวิญญาณทำงานเพราะฉะนั้นการเห็นมันเกิดขึ้นตรงเห็นรูปอันนี้หนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกับวิญญาณเห็นไหมอันที่หนึ่งกับอันสุดท้ายทำงานก่อนเขาก็เรียงไว้ในปริยัติเขาเรียงอย่างนั้นแต่ตัวจริงที่ทำงานจริงๆมันทำอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความจริงอย่างนี้ได้เห็นรูปนะผู้ที่เห็นคือตาตามีจักษุวิญญาณก็วิญญาณมีหน้าที่เมื่อวิญญาณไปเห็นแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาไงสัญญาทำหน้าที่แล้วนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยโยมจะรู้ว่านี่คือเรียกว่าอะไรไมโครโฟนใช่ปะเพราะสัญญาจำได้ว่าเขาเคยเรียกอันนี้สมมติว่าโยมไม่มีสัญญาเรื่องนี้ไม่เคยเห็นไมโครโฟนมาก่อนในชีวิตเลยพอเห็นปุ๊บรู้ไหมก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ต้องไปถามว่าเขาเรียกว่าอะไรถูกไหมฮะถ้ามีสัญญาคือจำไม่ได้เราก็จะรู้อ้อไมโครโฟนมันจะทำหน้าที่พร้อมๆกับไอตัวก็เรียกว่าตัวเวทนาจะเกือบจะพร้อมกันเลยแต่ว่ามันห่างกันนิดหน่อยอันนี้เป็นตัวละเอียดไงถึงได้บอกว่าต้องเข้าไปดูจริงๆจนจิตมันสงบมากๆจริงละเอียดแล้วเนี่ยเกิดความไหวของจิตได้แต่เห็นสภาวะนั้นมันจะรู้การทำตรงนี้อะไรก่อนหลังนิดเดียวจะอยู่ใกล้ๆกันเลยงั้นเมื่อมันเกิดสัญญาจำได้สัญญาบอกไปแล้วแล้วมันเกิดตัวอะไรเวทนาใช่ไหมชอบไม่ชอบพอรั่วไมโครโฟนปุ๊บไมอะไรชอบไม่ชอบนะเมื่อชอบสังขารทำงานสังขารก็ปรุงแต่งดูที่มันทำไอ้นี่ทำงานทำงานเสร็จแล้วไอ้ตัวกลางสัญญาทำสัญญาทำแล้วมาเวทนาแล้วถึงจะไปสังขารมันสลับกันอยู่เลยเห็นป่ะไม่ได้เรียงกันไปตามแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปริยัติเขาเรียงงั้นถ้าเราตรงนั้นมาทำเราจะงงตรงนี้เองแต่ถ้าเรามารู้ความจริงที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เราสังเกตดูแล้วก็ลองต่อดูมันจะเห็นการทำงานลักษณะนี้พอเราเห็นแล้วจะรู้ว่าแค่สภาวะที่กระทบปุ๊บเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดตรงนี้แล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับ
ไม่มีอะไรทันทีที่เห็นแค่นี้เพราะฉะนั้นเราไม่ทันจิตแล้วคือสติเรามันไม่มีกำลังพอจะทันตรงนี้ได้ท่านถึงได้ใช้คำว่าสั้นๆทางลัดเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่จะเห็นแค่การเกิดแล้วก็ดับจบเห็นไหมทางลัดสั้นที่สุดคำนี้ของหลวงปู่เนี่ยคนที่ไม่อยากจะเกิดอีกนะเอาไปใช้เลยรับประกันได้ถ้าทำอย่างนี้ไว้ได้เรื่อยๆนะทำเป็นสูตรไปเลยจิตจะเข้าอยู่เป็นกลางอยู่เรื่อยไปแล้วจะปล่อยวางตรงนี้ได้ง่ายๆชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเห็นไหมมันก็จะมีอะไรก็อยู่เฉยๆแล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นสภาวะที่จะมีกำลังมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาพลังเย็นนี่แหละจะเกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขึ้นมาเองแล้วไม่รู้โกรธหายไปได้ยังไงหายไปไหนไม่รู้ไม่ต้องไปถามเลยมันไปก็มันเองเพราะจิตมันอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ได้มีความรู้สึกถ้าชอบมันก็มีโกรธใช่ไหมไม่ชอบมันก็มีโกรธชอบแล้วไม่ได้อย่างที่ชอบก็เป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เฉยล่ะก็ไม่มีง่ายๆนะเดี๋ยวว่าง่ายไหมต้องตามไปเรื่อยๆตามไปจากหยาบไปถึงตัวละเอียดแล้วโยมจะเห็นว่าอ๋อนี่เองแล้วถ้าเราแก้ออกขันห้างนี้ทุกวันล่ะจำแหละมันออกมาดูแล้วเราจะมีอะไรเราจะเห็นความไม่เที่ยงของตรงนี้ทั้งหมดเลยรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนทุกวันจริงๆแล้วเซลล์เราเนี่ยมันตายทุกวันเซลล์เราอยู่ที่ไหนอ่ะขี้ใครเวลาเราต้องถูมันออกใช่ไหมแล้วบางทีมันจะออกมันเองแล้วก็มีถ้าไม่ออกก็ต้องถูมันออกหน่อยเซลล์ตายเพราะนั้นมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเราเห็นทุกวันเราไม่รู้การเปลี่ยนแปลงถ้าแบบประเภทนานๆเจอกันทีเดือนหนึ่งสองเดือนเจอกันใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนไปหน่อยแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าทีเดียวก็ไม่ทักก็อ้วนแล้วใช่ไหมต้องทักกันทิศแพ็กเป็นยังไง ก็เป็นลุงนั่นนะในสุดแล้วความเปลี่ยนแปลงของกายมันก็คือเปลี่ยนไม่เคยอยู่กับที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกว่าเมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาล่ะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยหมุนเวียนไปเรื่อยเลยสัญญาล่ะเดี๋ยวก็จำเดี๋ยวก็ไม่จำเดี๋ยวก็จำเรื่องนี้จำเรื่องเห็นจำเรื่องได้ยินจำคนละเรื่องละเรื่องไปเรื่อยไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เดียวสังขารล่ะเดี๋ยวก็ปรุงชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบก็คิดไปเรื่อยเลยไม่ได้คิดอยู่กับที่ทั้งทีในสุดแล้ววิญญาณก็ไม่อยู่กับที่เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเห็นก็จักขุวิญญาณถ้าได้ยินก็โสตะวิญญาณเดี๋ยวก็ไปได้ลิ้นได้รสก็หมุนเวียนไปเรื่อยไม่เคยอยู่กับที่นั้นสังเกตหรือว่าขันธ์5ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะอะไรจริงๆคําว่าทุกขเวทนาเนี่ยเขาจะไม่มาใช้ตรงนี้โยมลองสังเกตดูในหนังสือสวดมนต์เขาว่ายังไงรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญานิจจาสัญญาอนัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตามีทุกขังไหมทำไมไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมไม่มีทุกขังไว้สังเกตหรือเปล่า เพราะว่าทุกเวทนาทุกขเวทนานะกับทุกในใจรัก มันจะต่างกันตรงนี้ เขาทำตรงนี้ค่อยจะรู้ว่าจริงๆแล้วในสภาวะของอนิจจังมันก็คือกับสภาวะของทุกขังเหมือนกันทุกแปลว่าทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้เข้าไปทุกแปลว่าทนถ้าทุกเวทนาน่าจะหมดฐานเหมือนจะหมดฐานใช่ไหมเสียงมันไม่ค่อยจะออกถ้าทุกเวทนาเนี่ยมันโดนบีบคั้นกายโดนบีบคั้นก็กายทุกเวทนาใช่ไหมถ้าใจโดนบีบคั้นเนี่ยก็จะโดนบีบคั้นด้วยความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเนี่ยมันเกิดเวทนาแต่ถ้าทุกในใจรักเนี่ยมันเกิดมันเป็นสภาวะที่ทุกสรรพสิ่งมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ไม่มีความเที่ยงของสภาพนั้นเมื่อทนไม่ได้มันคืออะไร
คือไม่เที่ยงถูกไหมเขาบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารคืออะไรคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารในโลกนี้มีอยู่3ชนิดอันที่1เขาเรียกว่าสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็มีใครมนุษย์สัตว์ถูกนะอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองอะไรต้นไม้ใบหญ้าใช่มั้ยต้นไม้อย่างนี้มีมั้ยวิญญาณหนังไม้อยู่ป่ะหรือเทพรักษ์เอ๊ะลูกกับเทวดาอาจจะมีใช่มั้ยแต่นั้นไม่แฝงอันนี้คือสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ต้นหญ้าอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็หินดินทรายใช่มั้ยนี่คือธรรมชาติที่เป็นเพราะฉะนั้นในโลกไม่รู้กี่โลกมันก็มีอยู่แค่นี้เองมีสังขารชนิดนี้อยู่ทั่วไปหมดทั้งโลกเพราะนั้นท่านบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงมันทนอยู่นั่นไม่ได้สังขารทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะทนอยู่สภาพนั้นไม่ได้เลยแม้กระทั่งหินก็ตามที่โยมมองด้วยว่าโอ้โหมันนานกันนะกว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะดูให้ดีๆมันก็มีการตึกก่อนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนานๆเข้ามันก็จะเปลี่ยนไปก็หมดไปสลายไปนี่เมื่อก่อนก็ไม่มีแถวเนี้ยแล้วมันก็เป็นส่วนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมโบสถ์แก้วก็ไม่มีนะมีสลาสังกะสีหลวงพ่อโตอยู่แล้วในสุดก็เปลี่ยนเป็นอีกสลาหนึ่งแล้วถึงจะมาเป็นโบสถ์แก้วใช่ไหมเล็กน้อยโบสถ์แก้วก็จะหมดไปเหมือนกันตามกาลเวลานี่คือสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยู่เพราะนั้นในไตรลักษณ์ที่มองความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่กันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของเวลาเป็นความสภาวะของแต่ละอย่างอย่างที่มันยังทนความคนความแข็งอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของกายเราเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่ามันไม่ได้อยู่เลยมันไม่ได้ทนหรอกเพราะนั้นเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เพราะมันทนในสภาพนั้นไม่ได้สิ่งใดที่มันทนในสภาพนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงมันก็คือความไม่เที่ยงอีกมันอันเดียวกันนะมันก้อนเดียวกันเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์มันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราควรยึดมั่นถือมั่นไหมก็ไม่ควรเพราะว่ามันบังคับไม่ได้บังคับให้มันอยู่งั้นก็ไม่ได้บังคับตัวเราไม่ให้แก่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้แล้วบังคับไม่ได้นี่คือความจริงที่เราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะว่าเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็มีอะไรเป็นเซลล์เป็นฟองอากาศไม่มีตัวตนเอาความจริงก็ไม่มีเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าถ้าเรามามองเห็นสภาวะนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นการพิจารณาตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามันพิจารณาแล้วมันก็เก็บอยู่นะเมมโมรีตัวเนี้ยแต่เวลามันเกิดสภาวะเนี่ยไม่ได้คิดนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองเลยนะปรากฏให้เราเห็นปึ้มขึ้นมาเลยบางทีโยมนั่งดูพิจารณากายอยู่เฉยเนี่ยบางทีเกิดไปเห็นก็มีบางคนนะเห็นผมแล้วเนี่ยทั้งที่สามีเส้นเดียวเส้นใหญ่เลยแล้วก็ทำให้ดูว่าตั้งแต่มันเริ่มงอกโตจนมันเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสีแล้วก็เริ่มหล่นหายลงไปทำความไม่เที่ยงให้เห็นบางทีก็จะเห็นร่างเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มเด็กๆก็จะเริ่มมีเหี่ยวลงไปเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้ก็เหี่ยวจนแก่จนเหลือแต่กระดูกลงไปบางทีก็สลายลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นี่เขาเรียกว่าปรากฏสภาวะนั้นให้เราเห็นเพราะนั้นแล้วแต่ใครจะเห็นยังไงมันมีอีกหลายรูปแบบนั่นก็ลองค่อยๆเพราะนั้นสภาวะที่พิจารณาไว้ได้อย่างที่บอกแต่ว่าให้ดูตัวไม่เที่ยงอย่างเดียวอะไรไม่เที่ยงอะไรที่มันเที่ยงอะไรที่มันเที่ยงก็จะเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นก็ได้ยินแล้วตอนแรกอ่ะหนูก็เข้าใจว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยก็คือเรารู้เวลาเราโลภโกรธหลงเวลาเรามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อมาแบบว่าพออยู่ไปนานๆน่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้รู้จักตัวเองเนี่ยมันคือรู้ว่าตัวเรามันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่จริงๆเริ่มต้นที่เขาบอกให้รู้จักตัวเองเคยรู้แล้วเราจะทำอะไรไม่ต้องไปรู้คนอื่นทำใครจะทำอะไรใครจะทำแบบไหนยังไงเราไม่รู้แต่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราจะดื่มเราจะกินเราจะพูดเราจะคิดเราจะขับถ่ายให้รู้เราทำ
คืออยู่กับตัวเองเท่านั้นแหละแล้วตรงนั้นที่โยมพูดเนี่ยมันไปเองถ้าโยมไปคิดตรงนั้นก่อนแล้วมันไม่ใช่ในที่สุดแล้วนักคิดจะคิดอย่างนั้นเห็นไหมในที่สุดแล้วเขาไม่เริ่มต้นทำที่ฐานหรอกกรรมฐานไม่ทำแต่ไปทำตัววิปัสสนาสำเร็จเลย แล้วมันจะเป็นไปได้ไงถูกไหมก็ยังไม่ได้ตั้งฐานเลยยังไม่ได้ตอกเข็มเลยแต่ไปสร้างหลังคาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงั้นนะขึ้นเสาแล้วจะไปมุงหลังคาแล้วแต่ตรงพื้นนี่ไม่ได้ทำเลยทำได้ไหมได้อยู่แต่เดี๋ยวก็พังเพราะฐานไม่แน่นไงเดี๋ยวก็พังกรรมฐานต้องอยู่ที่ฐานเสมอเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทิ้งกายไม่ได้การเจริญกรรมฐานนะฐานของจิตกรรมฐานคือการกรรมคือการกระทำฐานที่ตั้งฐานคือฐานที่ตั้งกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตจะไปตั้งไว้ที่ไหนก็นี่ไงกำลังพูดอยู่ตรงนี้ไงก็เนี่ยกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตนี่ไงแล้วจิตไว้ที่ไหนล่ะคนเรามีกายกับจิตก็ต้องเอาไว้ที่กายก็ถึงจะมารู้ตัวเราใช่ไหมมันมักจะไม่อยู่มันจะไปอยู่ที่อื่นไงไปรู้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เนี่ยธรรมชาติของจิตจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่กับตัวเราเพราะนั้นเมื่อกลับมาที่ฐานท่านถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทิ้งกายไม่ได้แล้วใครที่ทิ้งกายไม่ได้ก็คือจิตที่มีสติของเรานี่แหละทิ้งไม่ได้ถ้าจิตไม่มีสติมันทิ้งแล้วออกไปเที่ยวเลยสังเกตได้ดีแล้วมาถึงที่บอกให้ใช้การสังเกตไงไม่ใช่ว่าต้องทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เราจะได้นี้ไอเนี้ยเข้าใจผิดแล้วแต่ทำไปสังเกตมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็รู้แค่นี้แหละรู้ซื่อๆอย่างนี้แหละรู้ก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้เหมือนก็รู้ผ่านไปเหมือนก็นั่งขับรถนี่ก็ผ่านไปก็ผ่านไปก็ผ่านไปไม่ต้องไปเก็บอะไรทำได้ไหมล่ะแค่นี้นี่คือการวางขั้นต้นถ้าทำแบบนี้ไม่ได้การปล่อยวางยากถ้าทำงี้ได้มันเริ่มปล่อยวางแล้วทำไปก็ปล่อยไปทำไปก็ปล่อยไปอยู่ๆไปเจออะไรเข้าเนี่ยมันปล่อยวางได้เกิดอารมณ์ที่เราไม่นั่นขึ้นมาเนี่ยมันปล่อยได้อย่างนี้นี่คือการฝึกฝนเอาไว้แต่ถ้าเรารู้แล้วต้องรู้ให้ชัดต้องงั้นเพื่อจะเอาไปคุยไอ้เนี่ยวางไม่ลงหรอกมันยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นตัวตนขึ้นมาอีกมันนิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะนะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันนี่แหละเหมือนก็จะหน้ามือกับหลังมือเลยทำถ้าตัวนี้คือวิปัสสโนถ้าเราเห็นปุ๊บมันหน้าข้างหน้ากรรมเนี่ยยึดเป็นวิปัสสโนแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บแต่รู้เบาๆมันหลังมือมันกรรมไม่ได้วิปัสสนามันวิปัสสนาอยู่หลังมือวิปัสสโนมันอยู่ข้างหน้าเห็นปุ๊บมันรีบจับเลยใช่ไหมของแถมยึดไว้ก่อน แต่ถ้าเห็นปุ๊บก็อาจแตะก็โดดแต่ข้างหลังมือไปก็ผ่านไม่ไปจับไว้เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์เพราะโอปทานขันธ์ทั้งห้าไงนี่แหละความยึดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเรามาเห็นชัดเจนปุ๊บเราก็จะถอนความยึดมั่นตรงนี้ได้เพราะนั้นในตรงของธรรมทิฏฐิเท่านั้นเองนะข้อเดียวเนี่ย ยังไม่ถึงจุดนั้นพอมาแก้ข้อขันธ์ห้าได้แล้วตอนนี้ก็มารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจเริ่มเห็นถูกแล้วใช่ไหมนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือความดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปด้วยการเปลี่ยนนิยบท1ด้วยการดับไปเองตามธรรมชาติ2ทางกาย2ขั้นตอนด้วยการดับทางที่ความคิดเกิดดับที่ความคิดนี่เราเห็นตัวดับนี่แหละข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือการมาเจริญสติตรงนี้เองด้วยความเพียรชอบเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8ก็เริ่มด้วยสมาธิข้อที่2เป็นสัมมาสังกัปโปความดำริชอบโยมก็ได้มาจากบ้านเหมือนกันถูกไหมก็ออกจากบ้านมาแล้วนี่ไงมาวัดนี่แหละได้สัมมาสังกัปโปแล้วมาบวชเนคขมะมาเป็นเนคขมะสังกัปโปเนคขมะนี่แหละก็เรียกว่าดำริชอบออกจากบ้านจากเรือนแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เนคขมะคือคนที่ไม่มีบ้านมีเรือนนะพระไม่มีบ้าน เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้พระอยู่ที่ไหนนู่นนะโคนไม้นู่นในป่าป่าช้าป่าชัดนั้นต้องอยู่ป่าช้าแล้ว ใช่ไหมอ้าวเป็นที่ที่มันจะถึงจะทำให้จิตเราสงบสงัดได้ถ้าอยู่กับผู้คนมันหลุดไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องปฏิสัมพันธ์แล้วก็เป็นสังคมของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กับเป็นสังคมไงแล้วเมื่อเป็นสังคมแล้วไม่คุยกันก็ไม่ได้หาว่ายิงอีกใช่ไหมหลายเรื่อง
เพราะนั้นไปอยู่ตรงนั้นอยู่ป่าอยู่ป่าช้าไม่มีใครยุ่งคุยกับผีผีไม่หลอกหรอกเชื่อไหมเนาะแต่มาไปอยู่ป่าช้าเนี่ยโอ้คุยดีเลยผีไม่มีหลอกเลยจริงนะมันโกรธไงมันก็โกรธกับเราไงนะมันดีก็ดีไงนะไม่เหมือนคนนะคนนะหลอกพอเจอคนเนี่ยเชื่อยากอย่างมันพูดดูหน้าตาดีๆพูดเอ๊ะทำไมเป็นงี้ไปได้ไงแต่ผีไม่เคยหลอกใช่ไหมผีนี่ว่าไงว่างั้นเลย มาเจ้าเราหายเอาเป็ดตัวก็ว่าโอเคเลยเอาจริงผีไม่หลอกเกี่ยวโยมแต่คนเนี่ยหลอกแล้วที่สุดแล้วเราเนี่ยหลอกตัวเราให้รู้จริงๆแล้วเราจะรู้อ๋อโลกนี้ไม่มีอะไรเราเนี่ยหลอกตัวเราหมดเลยไปสมมติด้วยผิดหมดเลยอ๋อมันยังอยู่แล้วเขาเบาเมื่อกี้ตอนนี้เข้าใจแล้วนะเอาละสมาธิข้อที่หนึ่งสองสมาสังกัปโปความสำเร็จชอบก็ได้แล้วข้อที่สามทันทีที่โยมมารับศีลอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะสมาธินี่มีปัญญาเข้าใจขึ้นมาตามลำดับที่อธิบายเนี่ยนะอันนี้สองสมาสังกัปโปนี่ถามจริงๆว่าจะออกมาบวชในขัมมาเนี่ยง่ายไหมบางทีมายังไม่บวชเลยใช่ไหมก็มีไม่ง่ายเนาะบวชเรียนขมาไม่ง่ายนะแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถึงได้บอกมีอานิสงส์มากไงสิบแปดมาบวชวันธรรมสวนาวันพระเนี่ยเพราะฉะนั้นเริ่มบวชเริ่มได้เริ่มทำแต่นี้มันมีอีกแบบหนึ่งประเภทก็เรียกว่าสร้างภาพหมกเม็ดก็มาบวชเงี้ยมันก็เป็นบทมันก็เป็นผลเหมือนกันนะผลที่ได้คุณได้แต่ผลที่เสียก็เสียเยอะเหมือนกันมันลงทุนอยู่อ่ะมันมีได้มีเสียงั้นถ้าทำถูกมันได้ก็ได้ถ้าทำผิดมันก็เสียก็เสียแหละก็เรียกว่าเอาบุญบังหน้าก็ทำเยอะอันนั้นก็เขาไม่รู้อาตมาพยายามจะนี่พูดหลายเที่ยวแล้วเนาะคราวที่แล้วมีคนมาคนหนึ่งเรื่องแอนิเมชันเขาก็สนใจที่จะทำให้อยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่ติดต่ออะไรเงียบไปแล้วอยากจะทำเป็นแอนิเมชันคนที่ได้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนนะแต่การ์ตูนมีอิทธิพลมากใช่ไหมไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ก็ดูการ์ตูนโดเรมอนนี่ติดกันเลยมีอิทธิพลมากด้วยใช่ป่ะเราจะทำให้เห็นแบบนี้เลยว่าถ้าโกรธทีนู่นลงนรกไปเลยกดลายชึบลงไปถ้ามาโยมมาบวชปุ๊บอ้าวพอรับศีลเสร็จอ้าวกดชึบส่งลายไปนู่นเลยไปพรหมโลกใช่ป่ะปึ๊บถ้าใส่บาตรปึ๊บก็ปึ้มไปอยู่สวรรค์ลอยแล้วเนี่ยให้เขาเห็นภาพเงี้ยฝังไว้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็น่าจะเป็นข้อได้ดีนะอย่างที่หมูป่าติดทำอยู่เห็นป่ะคนเพิ่งจะมารู้สึกนะคนไทยเพิ่งจะมาตื่นจริงๆคนไทยเรามีตั้งนานแล้วจึงจะมารู้สึกว่าสมาธิมีอานุภาพเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาค้นหามานานแล้วในสิ่งที่เขาต้องการกันอยู่ที่เขาลบหน้ากล้าฟังกันอยู่เนี่ยเพราะเขาไม่รู้ตัวเนี้ยในตัวเขาค้นหาแล้วมาประเทศไทยแล้วปฏิบัติกันไปได้มากแล้วเหมือนกันไปบวชเป็นพระแล้วก็มีแต่ความเข้าถึงมันยังไม่ถึงมากเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวก็เรียกว่ามันเหมือนกับเราปฏิบัติเนี่ยพอเราได้เราก็รู้สึกไม่ค่อยได้เนาะก็เราก็รู้สึกดีขึ้นนะบางคนแต่ทำไมมันกลับไม่ดีอีกแล้วมันดีพอเลิกทำมันก็ไปโกรธอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เราสงสัยใช่ไหมแต่ข้อพิสูจน์ตรงนี้ที่หมูป่าไปติดถ้ำเนี่ยเขามีตัวอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์เลยจากเด็กที่ไปอยู่อย่างนั้นอดอาหารอยู่10วันเขาอยู่ได้ยังไงพอโค้ชมาบอกว่าสอนให้ทำสมาธิแล้วก็ทำตัวนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไม่ใช้พลังงานเยอะสมาธิมีอานุภาพทำให้เขาสามารถอยู่ได้ถามว่าหิวไหมหิวแสบท้องเหมือนกันแต่มันก็ข้ามไอ้ตัวนี้ไปได้พอข้ามอารมณ์ไปได้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเสียดายนิดนึงว่าเขาไม่มีที่เดินถ้าเขามีที่เดินนะใช้วิธีเดินน่ะจะตรงนี้จะแก้ได้ความหิวแก้ได้ด้วยการเดินนะไม่น่าเชื่อมันหิวมันไม่อยากเดินแล้วเนาะอยากจะนอนแล้วไม่ได้กินอะไรแค่น่ะแต่ถ้าเราไปเดินแล้วเราจะเจอคำว่าลมอัศสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นอัศสาสะปัสสาสะตัวจริงเนี่ยคือลมละเอียดที่เราฟังกันเราคิดว่าอัศสาสะคือลมหายใจเข้า
ปัสสาสะคือลมหายใจออกที่จริงไม่ใช่มันตัวนี้แหละแต่มันไม่ใช่สภาวะลมมันแตกต่างกับตัวนี้เลยมันเป็นตัวลมที่ไปหล่อเลี้ยงได้มันหายหิวตัวทันหันเลยหายมันซาบซ่านว่าไปแล้วหายไปเลยความหิวหายไปพร้อมกับตรงเนี้ยก็เดินเนี่ยช่วยได้นั่นครูบาอาจารย์ท่านถึงได้อดอยู่กันเป็น30วันเป็นเดือนเป็นครึ่งเดือนได้สบายโดยไม่ต้องฉันแต่ต้องมีน้ำเห็นไหมแต่หมูป่าก็มีแค่น้ำที่ลงมาตามหยดๆข้างผนังเท่านั้นเองก็ไม่ได้มากมายด้วยนะไม่ได้มีกระดกเป็นขวดๆนะใช่ไหมมีแค่ได้อย่างนั้นนะแต่โบราณเขาก็บอกนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลากระหายเวลาเหนื่อยไปเนี่ยเขาเอาน้ำเขาใช้น้ำฝนแล้วสมัยโบราณเนี่ยแล้วเขาก็หลังคามุงจากเนี่ยก็เด็ดไปจากบีบีบีเอาใส่ไปในน้ำด้วยไอ้คนจะกินโอ้โหจะให้กินแล้วเอาอะไรมาใส่สกปรกแล้วเปล่าเลยเนี่ยเขาวิธีการก็คือต้องเป่าออกแล้วก็ค่อยๆทีละจิบเป่าก็ทีละจิบคนเหนื่อยมาแล้วถ้ากินมากเร็วๆอึ๊กๆเลยมันจะช็อกเลยนะเข้าไปแล้วมันเป็นปัญหา นี่คือกุศโลบายคนโบราณฉลาดมากแล้วเราค่อยๆจิบไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆนี่เขาก็ให้จิบบ่อยๆในน้ำดื่มน้ำเยอะๆแต่จิบบ่อยๆไม่ใช่เยอะทีเดียวอึ๊กๆนี่จะมีผลเอฟเฟกต์กับร่างกายได้ทันทีเหมือนกันเพราะนั้นต้องทดลองเอาว่าแล้วก็อีกหน่อยถ้าดื่มเยอะนั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกโยมจะบอกให้ใช่ไหมโยมไปกี่รอบกันแล้วล่ะต้องเขาก็จิบๆอ่ะมันจะไปเลี้ยงได้พอดีหมดไงไม่ต้องเหลืออย่าไปอั้นมันไว้นะอันตรายผู้หญิงก็ชอบอั้นมันแล้วที่สุดแล้วก็นิ่วกินนะอย่าไปอั้นแล้วมันไหลหลายอย่างก็เพราะปัสสาวะอักเสบแล้วมันก็แก้ยากมันเป็นแล้วล่ะเพราะนั้นเราเซฟไปก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเซฟที่เฟิร์สก็ระวังเอาไว้เงินในเคสที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันทำให้เขาพิสูจน์ได้เลยแล้วเสร็จแล้วเด็กเนี่ยกลายเป็นว่าพอเข้าไปเจอเขาแทนที่เด็กจะอยู่ในสภาพที่อดข้าวมา10วันจะอิดโรยหงอยเหงาไปเลยเปล่าเลยก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้ผอมนะผอมแต่ขึ้นมาปุ๊บปั๊บอย่างเราเนี่ยวันสองวันก็ผอมแล้วใครอยากลดความอ้วนไม่ยากหรอกมาวัดสังฆทานนี่ฝึกกินมื้อเดียวเสร็จแล้วกลับบ้านอดงดกินเลยเอาจริงงดวันนึงก็ลดไปเยอะแล้ว2วันนี่หายไปหมดแล้วเอวเออทำได้แต่ไม่ยากหรอกด้วยกำลังสติที่มีกำลังจิตที่มีนี่แหละมันฟังแล้วเหมือนที่ไม่น่าจะได้แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราจะรู้อัศจรรย์ของมันพวกนี้บุญญาฤทธิ์นะไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไหนหรอกบุญญาฤทธิ์นี่แหละที่จะเกิดมันฤทธิ์ดีกว่าทั้งหมดด้วยฉะนั้นตรงนี้แหละเมื่อต่างชาติเขามาเห็นเขาอัศจรรย์นักดำน้ำอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเขาดำเข้าไปด้วยความยากลำบากที่ต้องผ่านไอ้ดินแล้วก็ช่องนิดเดียวเนี่ยต้องแหวกดินแหวกหินเข้าไป เรามองไม่เห็นอะไรน้ำมันขุ่นมันเป็นศูนย์เลยเพราะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี้ยกว่าจะเข้าแล้วซอกมันไม่ได้นานๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องขึ้นต้องลงเป็นอย่างนี้ก็มีเขาบอกอย่างลำบากที่สุดที่ตั้งแต่เขาทำมาเป็นประสบการณ์ของเขาเนี่ยแต่เขาอัศจรรย์กับเด็กมากว่าเด็กทำไมสามารถทั้งอดข้าวแล้วก็สามารถออกมาได้ซึ่งไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ของเขาในประสบการณ์อันดับหนึ่งของโลกนะอย่าลืมเขาบอกเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาชมเชยตรงนี้มากๆเลยว่าเขาเป็นไม่ได้ยังไงเขาอัศจรรย์ใจกับความเป็นคนไทยตรงนี้แล้วเขารู้สึกได้ว่าคนไทยมีอย่างนี้กันอยู่ก็อย่างที่บอกแล้วไงไอ้หน้าธรรมก็อะไรอ่ะมีอาหารมาเลี้ยงฟรีเขาก็งงใหญ่เลยให้มายังไงมาให้ฟรีเลยกลางเขากลางป่ามีเอสเปรสโซ่ไปบริการถึงที่สุดยอดไหมเมืองไทยเขาบอกเขานึกไม่ถึงหรอกของเขาไม่มีเรามาติดใจผัดไทยเราอีกใช่ไหมแล้วที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือใครจะนึกถึงว่ามีคนหนึ่งที่คิดจะซักผ้าให้เขาเรื่องผ้านี่มันไม่ต้องเปื้อนอยู่แล้วนะลองนึกภาพแต่เขาต้องกลับมาจากเหนื่อยแล้วต้องมาซักผ้าเองแล้วน้ำอ่ะขดเป็นพันๆคนเนี่ยน้ำมันไม่พอใช้แน่มันจะยุ่งยากอีกเยอะการทำงานมันจะติดขัดในเรื่องของตรงนี้อีก
แค่เพียงซักผ้ามาให้รู้สึกเหมือนมันสดชื่นเนี่ยโอ้โหกำลังมันมาเลยนะมาถึงที่แล้วก็นอนเลยหมดแรงเอาผ้าเหวี่ยงไว้เดี๋ยวเขาเอาไปซักให้เงี้ยต้องสุดยอดนี่บุญเนื้อๆเลยแต่ละคนเนี่ยที่มีเจตนาเข้าไปโยมดูเศรษฐประเทศไทยเนี่ยเพราะบุญบารมีนะจากในหลวงองค์รัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงทำไว้เยอะแล้วใครไม่รู้ว่าท่านต่อตรงนี้เข้ามา ต่างชาติที่เข้ามาช่วยมาอะไรเนี่ยพอเขาเห็นตรงนี้มาแล้วก็นี่ว่าทำมิกราชาเห็นไหมในหลวงเราไม่เคยไปรบกับใครเลยแต่ทั่วโลกยอมรับหมดเลยสังเกตไหมฮะแต่ที่เขาลบกันจะได้เป็นแทบตายแต่ยังชนะใครไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นแหละลบกันเพื่ออะไรเพื่อกรรมแล้วธรรมะถึงบอกอนุโมทนากับโยมทุกคนไงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนักลบของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ลบกับใครหรอกลบกับตัวเอง ใช่ไหมชนะคนอื่นไม่ขาดชนะแล้วมีแพ้ได้แต่ถ้าชนะเราเนี่ยชนะขาดชนะแล้วไม่แพ้อีกเลยเอาจริงๆรับรองจะน่าใจเราได้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันบังคับมันทำมันคนทนได้ด้วยสตินี่แหละเราจะชนะใจเราได้เพราะนั้นในข้อนี้ก็ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ในปริยัติก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถูกไหมเราก็คำไปที่เอ๊ะศีลยังไงสมาธิสี่มันไม่เป็นศีลนี่นะเห็นป่ะทีนี้ปัญญายังไงล่ะปัญญาคนนี่มี3ระดับอันที่1เค้าเรียกว่าสุตตะมัชฌิมปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจากการรู้เนี่ยยอมฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่อาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมแต่ฟังก็รู้เรื่องภาษาเดียวกันหรือฟังภาษานึกแล้วขำทุกทีเลยวัยรุ่นอาตมาสมัยเรียนนะพูดภาษาไทยกันไม่รู้เรื่องไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับฟังแบบขัดใจกันอยู่ไงไม่รู้แล้วก็เลยบอกเอางี้พูดยุติปัญหาแล้วพูดภาษาอังกฤษกันเลยเออแต่ไม่มีปัญหาโยมเพราะมันรู้มั่งไม่รู้มั่งไงจริงๆลองดูสิใครที่ขัดแย้งกันนะเพื่อนๆนะเออพูดภาษาต่างประเทศไปเลยมันไม่ขาดหรอกความรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ถ้าภาษาไทยนี่มันละเอียดในความรู้สึกคำหนึ่งมันแปลไปตั้งเยอะใช่ไหมไปตีความผิดเยอะเลยเนี่ยผิดพลาดเมืองไทยในตรงนี้ละเอียดมากภาษาไทยสุดยอดฝรั่งยอมรับเลยว่าเรียนยากภาษาไทยในละเอียดอ่อนพยัญชนะของเขามีแค่อะไรอักขระก็มีกี่ตัวเลยเอ26ตัวใช่ไหมพยัญชนะมี A E I O U 5เองเห็นป่ะของไทยเราเนี่ยพยัญชนะมีตั้งเท่าไหร่44สระมีเท่าไหร่32โอ้โหแล้วมีอะไรอีกเอกโทตีจัตวาแล้วมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำมีเสียงทุ้มเสียงอะไรไปดูเสียงระนาดดนตรีไทยสุดยอดนะคนไทยเราอนุรักษ์ไว้เป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตัวเองซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกนะมีภาษาเป็นของตัวเองและเป็นเอกลักษณ์มากภาษาไทยในละเอียดอ่อนคนเข้าถึงทำได้ง่ายเพราะความละเอียดของภาษาไทยนะคนไทยที่เข้าถึงได้เนี่ยก็หลังมาเนี่ยแต่มาไม่รู้จะสอนมันยังไงก็บอกทุกทีเลยว่าฉันไม่รู้จะหาศัพท์ภาษาอังกฤษอันไหนที่มาบอกอยู่ได้แบบเนี้ยสภาพจิตอย่างเงี้ยมันจะพูดว่ายังไงดีคำว่า suffering เขาเนี่ยแปลว่าทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่บอกคำว่าทุกขังอยู่เข้าใจไหมอะไรทุกขังเราก็ต้องเปิดหนังสือเนี่ยเห็นไหมชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปิทุกขะทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขานี่คือทุกข์แต่ suffering แปลว่าสภาวะของความบีบคั้นเป็นเวทนากายโดนบีบคั้นเป็นทุกขเวทนากายใจโดนบีบคั้นเป็นทุกขเวทนาใจใช่ไหมแต่คำว่าทุกข์มันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสภาวะที่เป็นสภาวะทุกสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ใช่ไหมทุกข์ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถจริงป่ะแต่แปลว่าทุกข์ว่าทนไม่ได้กำหนดรู้ก่อนตอนนี้ก็ตะกี้นี้ปัญญามี3ระดับจากการฟังถูกไหมฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจโยมก็เอาไปคิดพิจารณาดูจินตามัจจปัญญาเป็นปัญญาที่2พอคิดพิจารณาแล้วเข้าใจนี่เป็นอันที่2สุดท้ายแล้วภาวนามัจจปัญญาคือปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็พัฒนาด้วยวิธีไหนด้วยการเจริญสตินั่นแหละจนกระทั่งมันเกิดสมาธิหยุดคิดขึ้นมา
เมื่อหยุดคิดปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดปัญญาตัวนี้ก็เรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญาตัวนี้จะฉลาดรอบรู้ในกองสังขารจะรู้เราละนี่ก็เริ่มชนะตัวเราละสู้กับตัวเรามาเนี่ยพอพุทโธหายถือว่าชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเดินต่อไปนะตอนนี้ออกจากพุทโธแล้วก็พิจารณากายจำได้เปล่าไม่รู้จำได้โอเคพิจารณากรรมฐาน5นี่แหละโยมสำเร็จอยู่แค่นี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะเลยผมก็เล็บฟันหนังนี่แหละข้างในมันเนี่ยโยมผ่าไปดิแล้วก็แหวะมาเหมือนกันทุกคนดูไม่ได้ทุกคนดูสภาพเหมือนกันหมดแต่ข้างนอกเนี่ยมันแตกต่างกันนะใช่ไหมมันปรุงแต่งแตกต่างกันไปเพราะหลงผิดนี่ไงข้างในเนี่ยเปิดมาไงก็ไม่สะอาดหรอกเพราะก็ปรุงหมดแหละแต่ข้างนอกเราคิดว่ามันสวยไงเนี่ยก็เรียกว่าหลงเข้าใจผิดว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันหนังต้องสวยก็วิธีปรุงแต่งถ้าเลิกพวกนี้ออกไปนะโอ้โหสินค้าขายไม่ได้เยอะเลยนะมันจะไม่ทำลายธรรมชาติอีกมากเลยถ้าคนมาอยู่กับธรรมชาติจริงๆไม่ต้องปรุงแต่งมากใช่ไหมใช้แต่งมองระยะอย่างเดียวพอแล้วสมัยก่อนก็ใช้แค่นั้นไม่ต้องใช้อย่างอื่นมากเลยนกแก้วก็ยังใช้อยู่ไม่ได้ใช้มากเดี๋ยวนี้มันเยอะมากก็เลยยิ่งเยอะมลภาวะก็เกิดเยอะเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาพอสมควรมันก็ต้องกลับมาตรงนี้นะธรรมชาติงั้นสององค์นี้เป็นเรื่องของปัญญาถัดมาก็เป็นเรื่องของเมื่อโยมรับศีลก็จะเกิดธรรมวาจาศีลข้อที่4เห็นไหมสัมมากัมมันโตการงานชอบก็งานที่ไม่ผิดศีลสัมมาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงชีวิตด้วยไม่ผิดศีลใช่ไหมนี่ก็คือได้อีก3องค์สารับศีลปุ๊บก็ได้เป็นเรื่องของศีลถัดมาเป็นองค์ที่6ถูกไหมสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็เพียรละไอ้ความไม่ดีในใจออกไปเพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกด้วยศีลอย่างเงี้ยที่เรามีแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นความดีจะถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิหยุดคิดนะกุศลจะถึงพร้อมแล้วก็เพียรรักษาไว้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาสมาธิโดยวิธีไหนนี่จะสมาธิแปลว่าความดีที่เกิดขึ้นถึงพร้อมแล้วเต็มกำลังของความดีคือสมาธิงั้นเมื่อเกิดแล้วเรารักษาได้ไงก็ด้วยสติที่จะรักษาไว้เราต้องทำสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่งั้นสมาธิก็จะเสื่อมความไม่เสื่อมเกิดได้เพราะสติเท่านั้นเลยงั้นตัวนี้ตัวรักษานะก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็เรียกว่าเพียร4อย่างแต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือว่าเปลี่ยนเจริญสตินั่นเองในเปลี่ยนในองค์ที่6สัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4สติก็มารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมธรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นไปตามสภาพเพราะฉะนั้นก็มารู้กายรู้จิตเท่านั้นเองเห็นไหมรู้กายรู้จิตรู้เวทนาเวทนาก็ต้องรู้อยู่แล้วนั่งอยู่เนี่ยสุขทุกข์และเฉยก็จะรู้ตัวนี้แล้วรู้แค่นี้เท่านั้นเองนั้นสรุปแล้วก็คือมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบองค์ที่6กับองค์ที่7ถูกไหมเมื่อฝึกสติด้วยความเพียรชอบสัมมาสติคือสติที่รู้กายเรารู้ต่อเนื่องจิตไม่ออกไปเลยก็มาอยู่กายต่อเนื่องจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมสมาธิไม่ต้องทำตามสติให้เกิดสมาธิสติเป็นเหตุผลได้รับคือสมาธิหยุดคิดสมาธิเป็นเหตุผลได้รับคือปัญญาจะรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาเนี่ยนี่คือมรรคมีองค์8พอเข้าใจเนาะดังนั้นในมรรคมีองค์8นี่คืออริยสัจธรรม4ประการองค์สุดท้ายที่เราต้องใช้ทำตัวที่เราต้องลงมือทำแต่เสร็จแล้วมาทำไปแล้วเราก็จะไปเห็นทุกข์เมื่อปฏิบัติไปเราก็จะเห็นทุกข์ใช่ไหมเกิดขึ้นยังไงแล้วเราก็ดับยังไงเห็นตัวดับทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็รู้ความเขาเรียกอะไรเหตุของทุกข์สมุทัยมันจะค่อยๆเข้าไปรู้ตัวอยากและไม่อยากมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นดังนั้นในวิธีการปฏิบัติของอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านบอกว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรพระพุทธเจ้าจะยืนยันตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีรอบ3มีอาการ12อย่าง
มีรอบสามมีอาการ12อย่างลองพิจารณาดูนะรอบสามเป็นเรื่องของรอบของญาณอาการ12อย่างเป็นอาการของอริยสัจ4 3รอบเป็น12อย่างญาณที่1เขาเรียกว่าสัจญาณสัจจะคือความจริงสัจญาณญาณที่ไปรู้ความจริงรู้ว่านี่ทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์เห็นทุกข์ที่ดับไปนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงการดับทุกข์ได้ก็มาเจริญมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นสัจญาณเห็นความจริงของโลกที่มีอยู่แล้วเห็นไหมเขาถึงเรียกว่าสัจจะที่มันมีอยู่ในโลกพุทธเจ้าไม่ได้ค้นพบไม่ได้เอามาไม่ได้ตรัสรู้ตรงนี้ออกมาแต่มาค้นพบโดยวิธีการมาเจริญสติจนเกิดตัวรู้จนกระทั่งไปรู้ตรงนี้เข้าไงนี่รู้สัจจะรู้ความจริงแล้วเมื่อรู้ปุ๊บรอบที่สองท่านว่าไงเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วความจริงเกิดอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทำตรงนี้ท่านทำอะไรรอบที่สองก็คือเขาเรียกว่ากิจจญาณกิจคือการกระทำกิจเป็นหน้าที่หรือธุระที่ต้องทำกิจญาณก็คือญาณที่จะต้องทำเกี่ยวกับทุกข์ท่านให้ทำไงเมื่อเช้าสวดไปแล้วทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ถูกไหมมีเหตุให้เกิดเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติกับทุกข์ท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นเราก็มารู้ยังไงทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงนี่แหละกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดแค่นี้แหละกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยทนได้ไหมทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถนี่ไงพอเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้อ๋อนี่ทุกข์มันทนไม่ได้แล้วบีบคั้นเราต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บทุกข์ดับไปอ้าวเห็นนิโรธเลยการดับของทุกข์แล้วก็จะเห็นตัวนี้แหละมันก็จะเป็นขั้นตอนไปของการดับดังนั้นนี่คือทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาด้วยปัญญานะไม่ใช่รู้แบบเฉยแล้วรู้ด้วยปัญญาก็เนี่ยรู้ลูกกายทุกข์ใจสมุทัยเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจท่านบอกว่าไงอันนี้เป็นเหตุให้ละข้อนี้เสียให้ละเสียกำหนดรู้ด้วยปัญญานี่เขาเรียกว่าใช้ปริญญาข้อที่หนึ่งทุกข์เนี่ยถ้าเรากำหนดรู้ด้วยปัญญาได้แล้วเนี่ยมันจบปริญญาเลยนะถูกไหมปริญญาเขาจะจบถ้าปหาตัพพันติเมภิกขเวก็คือให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาถ้าปริญญาตันติเมภิกขเวก็นี่จบปริญญาแล้วกำหนดรู้แล้วตอนนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสมุทัยท่านบอกให้ทำไงสมุทัยปหาตัพพันติเมภิกขเวใช่ไหมก็คือให้ละข้อนี้เสียถ้าผีนั้นก็ละแล้วพอมาถึงข้อนิโรธท่านบอกว่านิโรธนี่เป็นผลท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างนิโรธคือการดับหมดของทุกข์ดับทุกข์ก็ดับกิเลสก็เป็นพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องทำให้แจ้งให้สว่างทำยังไงพอทำไปแล้วมันก็จะแจ้งเองแจ้งตอนที่เราไปเห็นการเกิดดับของจิตนี่ไงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นรู้กายรู้กายจนชัดเจนมันจะเริ่มไปรู้จิตพอรู้จิตเห็นจิตรู้จิตเกิดดับต่อเนื่องมันจะเกิดสว่างขึ้นมาเองว้าบขึ้นมานั่นแหละการสว่างของจิตนั่นพันธิพานใกล้แล้วไปแตะแล้วทำจนชำนาญจนเชี่ยวชาญบางทีมันจะเกิดสภาวะเลยบางคนก็เกิดสว่างระเบิดขึ้นมาเลยก็มีก็อันนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยนี่คือการดับของทุกข์ท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วมันก็จะแจ้งเองสว่างเองอันนี้เขาใช้คำว่าจัตติกะตันติเมภิกขเวพอข้อสุดท้ายของเรื่องของมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์เป็นเหตุที่จะต้องกระทำให้ถึงพระนิพพานคือการดับทุกข์ไอ้ตรงนี้ก็มาเจริญสติด้วยความเพียรชอบใช่ไหมท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นภาเวตพันติเมภิกขเวเห็นไหมควรให้เจริญขึ้นก็เจริญอะไรเจริญสตินี่เองพอเจริญแล้วไงก็เป็นภาวิตันติเมภิกขเวได้เจริญแล้วคือภาวนานี่แหละเราภาวนานี่แหละภาวิมันจะเกิดความเจริญแล้วเพราะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นงั้นเจริญมรรคมีองค์8แล้วผลที่รับเราก็จะมาดับตรงนี้ได้ทุกข์ก็จะดับไม่เห็นเพราะเรามากำลังฝึกตอนนี้ใช่ไหมมาเจริญสติในท่านั่งเสร็จแล้วทุกข์มันเกิดขึ้น
ก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ละมันด้วยวิธีการละความอยากที่จะให้หายไปหรืออยากไม่ให้เกิดละด้วยวิธีหยุดทิ้งมันไปแต่เราก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ดับไปนี่เราเห็นนิโรธการดับของทุกข์แล้วนี่คือมันตัวผสมกันอยู่เพราะนั้นอายตนะ4เนี่ยคือตัวที่ลงมือทำแก้ปัญหาแก้ปัญหาชีวิตเรานี่แหละแก้ปัญหากายใจเราเนี่ยพอแก้ได้แล้วต่อไปเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยจะใช้วิธีแก้ถูกต้นถูกต้องไม่ได้แก้ไปด้วยอารมณ์แก้ปัญหาเนี่ยจะไปแก้ที่อื่นน่ะไม่จบหรอกหลวงพ่อเคยสอนเลยถ้าแก้ปัญหาไม่ยากอย่าไปแก้ที่คนอื่นเราจะมักจะโทษว่าเนี่ยไอ้คนนี้แหละทำให้เรามีปัญหาเพราะเองเนี่ยทำให้เขามีปัญหาใช่ไหมเราไม่เคยคิดว่าไอ้เราเนี่ยเข้าไปเสือกเขาหรือเปล่าตามันเสือกไปดูหูมันเสือกไปฟังหรือเปล่าถ้าเราไม่ส่งไปได้ยินแค่นี้แล้วก็ปล่อยที่เห็นแค่นี้แล้วก็ปล่อยก็จบเรื่องเนาะจบปัญหาไหมง่ายเลยนั้นมาที่ต้นเหตุต้นเหตุคือเราทั้งหมดแล้วมันจะจบปัญหานี่คือการสู้กับตัวเองนี่คือทหารของพระพุทธเจ้าที่บอกแล้วก็สู้วิธีนี้สติมาปัญญาถึงจะเกิดแต่ถ้าสติไปก็แล้วก็ไฟจะเกิดมันจะร้อนแน่ร้อนด้วยความอยากและไม่อยากถ้าสติมาปัญญาเกิดแน่ถ้าสติไปแล้วไฟเกิดด้วยทางสายตาทางหูทางจมูกทางลิ้นได้ยินเสียงไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น นี่รอบที่สองท่านบอกว่ากิจญาณญาณที่จะต้องทำความรู้ญาณรู้ที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์ทำยังไงใช่ไหมทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งแล้วก็มรรคทำให้เจริญขึ้นรอบที่สามก็เกิดเป็นเขาเรียกว่ากตญาณกตญาณแปลว่าญาณที่รู้แล้วชัดแจ้งแล้วนี่รู้แจ้งปัญญารู้แจ้งคือว่าทุกข์กำหนดรู้แล้วมีทุกข์อะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์พัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราเห็นอุปทานความยึดมั่นแล้วไงเนี่ยเราได้ละหมดแล้วทุกข์เราได้กำหนดรู้ได้แล้วชัดเจนหมด2สมุทัยเราละหมดแล้วตอนนี้จิตไม่มีความอยากและไม่อยากแล้วเพราะอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าก็ไม่มีแล้วนี่ตตญาณเป็นญาณที่รู้อย่างนั้นเลยมันจะรู้เองทุกคนก็จะรู้ไม่ต้องสงสัยถ้ายังสงสัยยังไม่ถึงถ้าถึงแล้วมันจะไม่สงสัยตรงนี้จะรู้อย่างนั้นเลยแล้วก็มาอันที่3เรียกว่านิโรธคือความดับของทุกข์ท่านบอกก็ทำให้แจ้งเราก็แจ้งแล้วมันสว่างขึ้นมาแล้วจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตรงนี้ที่พระองค์ทานลงมานี่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8เราก็เจริญเต็มทีแล้วสติมีกำลังเป็นมหาสติแล้วงั้นมหาสติปัฏฐานก็คือทำได้ทุกอิริยาบถจะมีสติต่อเนื่องตลอดสติจะต้องมาตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นมหาสติอยู่ตรงนั้นจบพอเห็นตรงนี้ได้แล้วเป็นไงก็จะเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่บอกทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้เมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ในสภาพไม่ได้แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเราก็ควรยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนบังคับบัญชาได้เพราะนั้นเราก็จะเห็นสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยขณะที่เราเดินมรรคมีองค์8อยู่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคนะทันทีที่วิสพุทโธหายไปอันนี้เข้าต้นมรรคแล้วเข้าต้นมรรคของโสดาปัตติมรรคแล้วแล้วมาทำไปแล้วเกิดวิปัสสนาพิจารณาผมก็เลยผนังไปเรื่อยๆมันจะเกิดความถอนความยึดมั่นถอนอุปทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพอถอนไปเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะสว่างขึ้นเมื่อเห็นตรงนี้ปุ๊บผลได้รับคือโสดาปัตติผลเป็นองค์ที่1องค์ที่2คู่ที่1เห็นไหมเพราะนั้นขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็อริยบุคคลแล้วนะเป็นอริยบุคคลทางมรรคพอมรรคแล้วถึงเกิดผลเห็นไหมโสดามรรคโสดาผลส
สกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลมรรคคือเส้นทางเดินมรรคแปลว่าทางเมื่อเดินไปถูกต้องไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาผลเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเดินต่อไปเหมือนเดิมนะเพิ่มไปก็ไปเจออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกก็ผลเกิดขึ้นอีกเป็นลำดับไปอย่างนั้นนี่ก็คือนี่เส้นทางแห่งปานิพานไม่น่ายากเนาะไปได้ไหมน่าไปนะเอาใครจะจองเปิดจองเอามีแพ็กเกจหรือจะเล่นแบบแพ็กเกจใหม่ก็ได้นี่จะมีแพ็กเกจเขาเรียกว่าอะไรฮะแพ็กเกจเซลล์แบบนางวิสาขาเขาแพ็กเกจนางวิสาขาก็จากชาตินี้ไปเที่ยวแล้วสวรรค์สักหกชั้นอีกหกชาติใช่ไหมแล้วชาติสุดท้ายที่จะต้องสำเร็จคือชาติที่เจ็ดก็ไปอยู่ที่สุทธาวาสพรมเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปสำเร็จที่นั่นเลยสนใจถ้าสนใจแพ็กเกจนี้ก็ได้นะ จะได้รู้จักสวรรค์ก่อนกับพรมเรียบร้อยจบแล้วเอวังจำได้ไหมเข้าใจนะถ้าเข้าใจก็อีกหน่อยก็เข้าถึงถ้าเริ่มเข้าใจเข้าใจแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆพอหลังก็บอกสโลบัตชัวช้าแต่แน่นอนถ้าเดินเร็วก็มีสิทธิ์ลงหรืออาจจะอุบัติเหตุเนี่ยเดินช้าๆไปแน่นอนไปเรื่อยๆที่นี่เลยสอนให้เดินช้าๆไงไม่ต้องเดินเร็วแต่เดินเร็วก็ใช้ได้ เดินเร็วมันจะระงับอารมณ์ได้เวลาอารมณ์ร้อนๆเนี่ยช้าๆไม่อยู่หรอกเพราะไงก็เดินเร็วๆก่อนเร็วๆๆๆๆๆสักเดี๋ยวผมเริ่มชาแล้วค่อยเอาจิตมาที่ส้นก็มารู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่จะกำหนดอะไรให้รู้สึกไปที่มันเคลื่อนไหวไปก็แล้วกันนั่นก็ได้สติแล้วแต่ตอนที่เดินอย่างนี้อยู่เขาเรียกว่าปรับธาตุคลายอารมณ์ช่วยได้อารมณ์เครียดมาอารมณ์ร้อนๆกำลังหงุดหงิดกำลังจะโมโหเนี่ยมาเดินร้อนเลยเวลาโมโหอย่าคุยกับใครแต่บอกห้ามพูดแต่พูดแล้วโง่เลยมันจะพูดฉลาดไม่เป็นพูดหาเรื่องอะเวลาโกรธมันจะพูดหาเรื่องพูดฉลาดฉลาดไม่ได้หรอกพูดแบบสติไม่ค่อยมีสติจะฉลาดใช่ไหมแต่พูดแบบโง่เนี่ยพูดหาเรื่องพูดแบบมืดๆจนตีแล้วเวลาโกรธใครโมโหใครก็บอกว่าอย่าไปพูดเดินออกไปเลยแล้วไปเดินเร็วๆเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งพอมันไม่ดีก็ไปพอเดินเดินเดินไม่ต้องกำหนดอะไรอยากคิดอะไรให้มันคิดไปเลยปล่อยไม่ต้องไปกั้นปล่อยความคิดก็เรียกว่าเอาไว้ท้าทายถ้าใครสามารถทำแบบนี้ได้ประจำนะคนนั้นจะไม่เครียดเลยมันมียุทธมันมีวิธีการคลายเครียดตรงนี้อยู่ในตัวแล้วมันสามารถทำได้ถ้าเราทำได้ตรงนั้นสุดท้ายแล้วเราคนที่ฟังแล้วถึงก็ถึงสำหรับที่ฟังแล้วจำไม่ได้ถ้าจะต้องไปทำอะไรนี่กลับไปบ้านจะทำไหมเนี่ยถามแน่ใจคนที่ทำประจำเขาถามอยู่นั่นแหละแต่ก็มีที่ว่ามาก็มาวัดเพื่อมาบุญก็มีนะก็ไม่เรียนรู้เสร็จแล้วกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำเพราะมันมีงานต้องทำเช้ามาก็ต้องรีบแล้วเย็นมาก็เหนื่อยก็ไม่ไหวแล้วมันเลยไม่ได้ทำแล้วจะทำตอนไหนอ่ะไม่มีเวลาเนาะแล้วยิ่งเขาบอกถ้านั่งสมาธิจบเลยต้องหาเวลานั่งไม่มีเวลาเลยใช่ไหมพอบอกนั่งสมาธิมันจะบอกว่าไม่มีเวลาเลยแต่จะมาบอกทำสติฝึกสติเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตื่นมาลืมตาถ้ามีสติเริ่มต้นแล้วให้รู้ทุกในการนอนแล้วรู้จะขยับขยื่นอาจจะไปไหนมันจะมีเหตุผลนะจะเป็นคนมีเหตุผลเลยจะไปทำไมจะไปอะไรมันจะทำอะไรที่คิดไร้สาระน้อยลงทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลน้อยลงจะทำอะไรทำเพื่ออะไรจะไปแปรงฟันไปทำไมมันเหม็นอ้าวโอเคมีเหตุผล จะไปล้างหน้าล้างทำไมมันเหม็นเอาเรามาดมดูอ้าวเหม็นจริงน่าเห็นภาพจริงด้วยแล้วก็มีเหตุผลด้วยเพราะนั้นในสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นที่ศรัทธาฟังแล้วต้องเข้าใจแล้วต้องทดลองแล้วแล้วเป็นผลนั่นแหละถึงจะมีการที่จะเชื่อเริ่มใสขึ้นมาได้ถ้าไม่ลองแล้วไม่เป็นผลหรือยังไม่ได้ลองเลยเงี้ยมันก็พูดยาก
พราะฉะนั้นจะบอกสูตรสั้นๆที่จะบอกไว้แล้วเป็นเรียกว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์มาพยายามจะบอกไปเยอะๆนะให้ไปทำๆจะได้ทำกันไม่งั้นรอไม่ได้นะภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ญี่ปุ่นท่วมจีนพายุเข้าท่วมอะไรนะอิสราเอลไม่ใช่ลืมแล้วเหมือนกันทางของแขกอะเมืองอะไรไม่รู้ฝนมันตกไม่นานเลยโยมแล้วน้ำทะเลมันเข้ามาเมืองทั้งเมืองอาตมานึกภาพเห็นกรุงเทพเลยนะมันเชื่อไหมว่ามันดันเข้ามาเนี่ยน้ำเข้ามาเนี่ยมันถงเข้ามาเนี่ยมันโดนตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่ก็มีรถบ้างอะไรบ้างที่ลอยตามน้ำมันเนี่ยก็มาดันกับตึกไอ้ตึกอยู่ดีๆนึกว่ามันจะปากอยู่กับดินที่ไหนได้ตึกกับเลื่อนได้แล้วก็ลอยไปพอไปมันโดนดันไปโดนมันก็ไปดันตึกอีกไอ้ดันกันไปก็ดันกันไปไอ้นี่ก็ล้มพังไปก็มีเมืองทั้งเมืองชั่วไม่นานแป๊บเดียวหายไปเลยนี่เรื่องจริงเลยเกิดขึ้นแล้วนิวยอร์กสหรัฐไฟป่าไหม้ไปถึงเมืองอ่ะครั้งหนึ่งถ้าจำได้รัสเซียก็เคยไฟไหม้ที่มอสโกแล้วไม่มีปัญญาดับไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีสุดยอดแต่ดับไฟป่าตรงนี้ไม่ได้เข้าไปจนถึงเมืองเห็นไหมภัยธรรมชาติมันเกิดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติลงโทษแล้วเราไปทำลายเองมันก็ต้องกลับมาเป็นธรรมชาติที่จะต้องย้อนกลับอย่างนั้นกรรมเป็นสิ่งที่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นอีกหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยภัยพิบัติเขาแรงๆแต่เราไม่รู้หรอกนะข่าวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เรามาแปลไม่กี่ข่าวหรอกแต่ของเขาออกเยอะก็จริงงั้นของเราเนี่ยโชคดีมากแล้วเป็นเมืองบุญเป็นเมืองที่มีสามลมโพอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกแล้วว่าเมื่อน้ำมาเนี่ยคนที่จะรอดคือสามลมโพไม่ต้องไปหาที่สูงอยู่หรอกโยมถ้ามันจะตายนะถ้าไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในใจแล้วก็อยู่ที่ไหนมันก็มีสิทธิ์โดนหมดแหละแต่ถ้ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วก็อยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรเทวดาก็ไม่ยอมหรอกก็มีวิธีเพราะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราให้เทวดาทุกวันเนี่ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องร้องขอเลยเพราะเราให้อ่ะใช่ป่ะอย่างแต่มาเปรียบเทียบง่ายๆประจำคนหนึ่งมาถึงก็เจ้าพระคุณเทวดาขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาเมื่อไหร่ก็พูดอยู่ตรงเนี้ยแต่อีกคนมาอ่ะเอาบุญมาให้อ่ะเอาบุญมาให้นะโยมจะชอบใครอ่ะใช่ไหมชอบคนมาให้ป่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอย่างนี้ไงใช่ไหมพอมาให้ปุ๊บนี่เขาก็มารักเขาก็ปกป้องดูแลคุ้มครองเราเองไม่ต้องร้องขอเลยจริงๆทุกคนมีเทวดาประจำตัวด้วยนะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจะทำไงอยู่คนจะเข้าใจเราจะรักษาตรงนี้ไว้ได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ยุ่งยากแล้วการรักษาตรงนี้ก็เป็นการรักษาคุณสมบัติของมนุษย์นั่นแหละก็โดยการจำรองระวังกายกับวาจาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแค่นี้เองเนี่ยศีลก็จะได้มนุษย์สมบัตินะตอนนี้เอาง่ายๆย่อย่อไปที่จะต้องไปทำเป็นเขาเรียกว่าเสบียงเก็บไว้เราต้องเดินทางไกลนะต้องมีเสบียงไปเพราะนั้นเสบียงเราไม่รู้ว่าพออย่างทำให้เราไม่มั่นใจให้เวลากับตัวเองสักวันหนึ่งไม่ถึง15 นาทีในตอนตื่นแล้วก็ก่อนนอนเวลาไหนก็ได้ถ้าสะดวกเวลาไหนเอาเวลานั้นก่อนแล้วถ้าเป็น2 เวลาได้ก็จะถือว่าสมบูรณ์เริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งตื่นเช้ามาเลยเนี่ยพอตื่นปุ๊บก็กราบพระทั้ง5 ครั้งก็ไม่ต้องห้องพระหรอกแล้วไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจตื่นมาก็เอาตรงนั้นเลยหัวนอนเรานั่นแหละที่หมอนเรานอนนั่นแหละตื่นมาก็หันมาเลยก็กราบเลยก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตรงนี้ได้อะไรได้มงคลแล้วนะเป็นมงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดนี่บุคคลที่ควรบูชาทั้งนั้นเลยพระพุทธธรรมประสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินควรบูชาเพราะเราใส่แผ่นดินอย่างเงี้ยงั้นเอาแค่5ก็ได้ถ้าใครจะต่อ6ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดกติกาพอเริ่มกราบพระ5 ครั้งเสร็จแล้วทำไงนะโม3 จบนะโมแปลว่าน
นอบน้อมถูกไหมนะโมความนอบน้อมเป็นอะไรพรอันประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลพรอันประเสริฐคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้นี่เป็นพรเพราะนั้นนะโมเมื่อไหร่นอบน้อมได้พรแล้วแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญชนิดหนึ่งในบุญกิยวัตถุสิบเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งเป็นได้บุญอ่ะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นบุญแล้วเป็นมงคลด้วยอันที่สองนะโมสามจบนี่ก็นอบน้อมได้พรด้วยได้บุญด้วยวันนะโมแล้วก็คือไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมที่เป็นพุทธานิกชนที่ดีเป็นพุทธานิกชนที่ถูกต้องด้วยเป็นการเข้าถึงไตรสรณคมรัตนตรัยแก้วสามประการนี่เรามีสามล่มโพอยู่ในใจด้วยวิธีนี้พอไตรสรณคมเสร็จแล้วเราก็โพธิ์ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตเวนั้นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีด้วยเดี๋ยวเราส่องไม่ได้อีกภาษาไทยเราเป็นคนไทยเรารู้เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเราจะงดเว้นในศีล5เท่านั้นเองพูดแค่นี้ก็ได้แล้วเพราะเรารู้แล้วนี่ศีล5มีอะไรบ้างใช่มั้ยเราเข้าใจแล้วนี่ศีล5ก็คือสำรวมระวังกายกับวาจาใช่มั้ยไม่ไปกระทบกระเทือนใครเท่านั้นเองก็สำรวมระวังใช้สติมันก็เป็นการฝึกสติไปด้วยไงเพราะนั้นเมื่อสมาทานศีลแล้วทำด้วยตัวเองนี่เขาบอกว่าสูงขึ้นอีกชั้นรับจากพระนี่ชั้นหนึ่งแล้วนะแต่ทำด้วยตัวเองนี่สูงขึ้นกว่าอีกชั้นอีกเป็นสัมปตะวิรัติเจตนามันเจตนาธรรมแล้วเจตนาธรรมบ่อยเข้านั่นนะเข้าศีลเข้าไปในใจชั้นสูงสุดเลยเขาเรียกว่าสมุจเฉดวิรัติศีลมันคงอยู่ในใจแล้วตอนนี้ไม่ต้องสมาทานตอนนี้ละโสดาบันเกิดแล้วงั้นเส้นทางเดินนี้ไปหาอริยบุคคลเหมือนกันในการทำตรงนี้งั้นสมาทานศีลแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็หยิบตังมาบาทหนึ่งเอาทิ้งไว้หัวนอนมันก็ได้เศษเหรียญเอาบาทเดียวเพราะไม่มี1บาทไม่มี100ไม่มีล้านใช่ไหมเอา1เดียวก่อนแล้วก็จบเลยนิพพานปัจจโยโหตุจำได้ปะจำไม่หมดจดเอาไว้จำได้นะนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เป็นเสบียงที่เราจะเดินไปพระนิพพาน1บาทเท่านี้อานิสงส์เยอะมากด้วยเจตนาด้วยจิตที่เป็นตรงนี้จริงแต่การที่เราไปถวายเป็นหมื่นแต่อ้าวบอกชื่อเลยนะจดชื่อแล้วรู้สึกเอ้ยเขาจะไปทำยังไงไปทำจริงก็เปล่าไม่รู้เนี่ยไอ้ตรงนี้ลดไปเรื่อยๆเลยตามกำลังของความคิดบุญจะลงอย่างนั้นแต่ทำตรงเนี้ยบาทเดียวเนี่ยอานิสงส์เป็นปรมัตถฐานแล้วเป็นปรมัตถ์เลยเสร็จ แล้วทำไงตื่นมากราบพระ5ครั้งแล้วใช่ไหมกราบพระ5ครั้งเสร็จแล้วนะโม3จบนโม3จบก็ไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิแล้วข้าพเจ้าสมาทานศีล5เสร็จแล้วก็1บาทนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรไม่ใช่เจ้าพระคุณขอให้สวยขอให้รวยรางวัลที่1 ไม่ใช่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าพุทธพาณิชย์ขากําไรเกินควรแล้วเมื่อให้แล้วมันก็ได้แล้วอ่ะแล้วจะต้องขอทําไมถูกมั้ยเราให้อะไรเนี่ยเราก็ได้แล้วใช่ไหมลองไปคว้างหัวเขาดิให้เขาไปเงี้ยก็ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็คว้างกลับมาแน่เออเนี่ยกรรมที่ทำแล้วมันก็ได้แล้วได้แล้วแล้วทำไมต้องขออีกอ่ะค่ากำไรไหมแล้วไปโทษคนอื่นเขาพุทธภาณิชย์จะไปโทษนะทำเอง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเราทำเป็นนี้เพื่อประจัยเพื่อทางเดินที่จะเดินแบบพระนิพพานมันต้องใช้เสบียงไปแล้วเรื่องของฐานคือเสบียงอันนั้นเมื่อ1บาทใส่แล้วเรายังอยู่บนที่นอนเนาะยังกราบตรงนี้ก็นั่งอยู่กับที่เนี่ยก็ด้วยการนึกจากที่ศีรษะไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกจากด้านข้างไปแล้วก็ขึ้นมาไล่กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็ด้านหน้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วหายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจเข้าปอดนะทางจมูกแล้วก็หายใจออกมาทางปากเข้าปอด1รอบ2รอบ3รอบยาวๆช้าๆเงียบๆไปเรื่อยๆแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบ
ตอนหายใจเข้าท้องท้องไม่ป่องเนาะเอาหายใจออกก่อนก็ได้หรือแนะนำไว้เสมอใช้เซ็นเซอร์ช่วยอันนี้เขาถูกวิจัยมาแล้วจากผมอันใหม่มั้งใช้เซ็นเซอร์เนี่ยนิ้วเราเนี่ยเป่านิ้วท้องแล้วมันจะแฟบไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแฟบไปแฟบไปพอทนไม่ได้แล้วแก้ทนไม่ได้พอทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกมันก็จะผ่องแล้วตอนนี้ตัวสุดแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เป่าใหม่ทำเงี้ยสามรอบเชื่อไหมว่าโยนทำตรงนี้แค่นี้สติมันเกิดสมาธิได้ง่ายๆเพราะสติมันจะอยู่ตลอดในการเซ็นเซอร์เป่าอย่างเงี้ยเป่ามันจะรู้ด้วยลมเข้าไปยังไงมันจะออกไปยังไงจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายมากได้สมาธิตรงนี้เลยนี่วิธีทำแบบสั้นแล้วเราก็พอจบตรงนี้สามรอบแล้วพอที่เหลือก็นี่ยังไม่ได้สวดมนต์เลยนะใช่ไหมที่เหลือแล้วแต่เราก็อุทิศกุศลเลยอุทิศกุศลเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็จะกราบอีกสัก5ครั้งก็ได้ทั้งหมดนี้กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีโอเคไหมตื่นมาเราได้ทั้งพรนะขออภัยได้มงคลบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้ไหมได้มงคลแล้วก็ได้นโมได้พรใช่ไหมแล้วก็ได้อ้อนโมได้พรได้บุญแล้วก็มีอะไรไตรสรคมเข้าถึงไตรสรคมมีสามลมโพอยู่ในใจแล้วจะปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงเสร็จแล้วก็มีศีลสมาทานศีล5นะแล้วสมาทานศีลแล้วไปให้ทานเห็นไหมให้ทานขณะที่มีศีลด้วยมีศีลแล้วก็ไปให้ทานให้สงมากขึ้นไปอีกเสร็จแล้วก็ให้ทาน1บาทแล้วโยมก็หยอดกระปุกอะไรไว้ก็ได้หรือจะหยอดเป็นบาทหรือบาทมาแล้วก็หยอดไว้แล้วก็มาที่นี่จะมาทำกฐินยังได้เลยปีหนึ่งมาทีก็ได้กฐินเลยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ปัญญาไขของท่านเสร็จแล้วพอหยอด1บาทเสร็จแล้วก็นั่งได้อะไรทานก็ทำแล้วภาวนาก็ทำแล้วใช่ไหมได้ทั้งมงคลได้ทั้งบุญได้ทั้งพรได้ทั้งทานได้ทั้งศีลทั้งภาวนาครบเลยไม่เกิน15นาทีจับเวลาแล้วประมาณ12นาทีกว่าถ้าทำชำนาญถ้าทำใหม่ๆก็อาจจะนิดนึงประมาณนั้นแล้วต่อไปจะเพิ่มขึ้นยังไงจะไปยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยค่อยๆเพิ่มไปเองอยากจะสวดมนต์เดี๋ยวก็ต่อเรื่องเองได้นะค่อยๆทำทดลองดูจำได้ไหมจำไม่หมดจดเอาไว้จำนะไม่สงวนลิขสิทธิ์ไปบอกต่อได้ชัวแชร์ได้โอเคเอวังปันทองธรรมะพุทธเจ้าไม่มีขายนะมีแต่ให้เพื่อให้ผู้คนได้พ้นทุกข์กันสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เนาะขอญาติโยมทุกท่านต้องเป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ให้เป็นผู้มีจะ ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกอตัวนอกสัพพกอตัวในตนเอจะไหลวันจะเยสัพพตะนังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุโชคดีเจริญพร